บทที่121ถึง140ในขณะที่สัมผัสได้ถึงพลังเวทมนต์ที่พุ่งขึ้นในตัวธาตุอย่างกระทันหันกวนก็ตระหนักได้ว่าสถานการณ์ไม่ดีเขาพุ่งไปข้างหน้าและในเวลาเดียวกันก็เริ่มใช้ทักษะการโจมตีของอัศวินแต่ยังคงไม่ตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างเสียงดังผู้บันทึกเตือนว่าอันตรายฝ่าบาทปฏิกิริยาของผู้บันทึกช้ากว่าครึ่งจังหวะและในเวลานั้นร่างกายของธาตุก็พองตัวอย่างรุนแรงแสงสีแดงที่เป็นลางไม่ดีก็ส่องออกมาจากเนื้อและเลือดที่บวมของเขาและอักษรรุนที่วุ่นวายจำนวนนับไม่ถ้วนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยผิวหนังของเขาชายผู้น่าสงสารผู้สูญเสียสตินี้ในที่สุดก็ร้องไห้อย่างเจ็บปวดแต่ในที่สุดเกาเหวินก็มาถึงก่อนที่เขาจะกลายเป็นระเบิดถุงมือเหล็กที่ห่อหุ้มด้วยแสงสีขาวกระแทกลงมาจากด้านข้างผลักระเบิดที่มีชีวิตไปยังสถานที่ซึ่งห่างไกลจากฝูงชนตามมาด้วยเงาที่คลุมเครือที่ฉายแอลวาบออกมาจากกลางที่สูงสีเหลืองอัมพันปรากฏออกมาจากเงาและเครื่องบันทึกที่ตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ก็ถูกกระแทกลงสู่พื้นอย่างรุนแรงการระเบิดตามมาและธาตุที่ถูกกวาดล้างก็ระเบิดออกมาเหมือนลูกโป่งที่พองตัวจนถึงขีดสุดเนื้อและกระดูกทั้งหมดกลายเป็นกระสุนสังหารในทันทีสาดกระจายไปทุกทิศทางแม้ว่าจะอยู่ห่างจากฝูงชนมากบางส่วนก็แข็งกระดูกยังคงกระแทกกับต้นไม้ของปากลงทะเบียนแอร์ทิ้งหลุมที่มีความลึกต่างกันไว้บนต้นนั้นถ้าไม่มีอัมพันเครื่องบันทึกจะถูกนำลงมาที่พื้นทันเวลาชายผู้โชคร้ายไม่ได้ตายและเสียโฉมจนถึงเวลานี้พรสวรรค์อื่นตอบสนองและทหารที่ยืนอยู่ในระยะไกลก็มาทางด้านนี้เฮติยังตั้งบาเรียเวทมนต์เป็นครั้งแรกและเปิดใช้งานเวทมนต์ตรวจจับการบิดเบือนเพื่อตรวจสอบว่ามีอันตรายอื่นๆในที่เกิดเหตุหรือไม่เครื่องบันทึกการหลบหนีปีนขึ้นมาจากใต้ต้นโดยมีรอยรองเท้าที่ชัดเจนบนใบหน้าของเขาการปิดล้อมที่เกิดเหตุห้ามมิให้บุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกกระเวินเหลือบมองโขกระเบิดที่ทิ้งไว้บนท่าเรือด้วยเสียงดังและรวดเร็วเจ้าหน้าที่รักษาท่าเรือเพื่อหยุดเรือเพื่อควบคุมพ่อค้าท่าให้อีกฝ่ายหนึ่งท่าที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วจะถูกพากลับมาเร็วภายใต้คำสั่งที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือทุกคนดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฮอร์ตี้ก็รีบวิ่งไปที่ด้านข้างของกาเวนและมองดูอย่างกังวลใจบรรพบุรุษคุณโอเคไหมไม่มีอะไรการระเบิดระดับนี้ยังไม่สามารถทำอันตรายฉันได้กาเวนโบกมือยังมีลมหายใจหลงเหลืออยู่บ้างไหมเธอติดใส่หัวและขณะที่เธอต้องการจะพูดบางอย่างก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากบริเวณใกล้เคียงเกิดอะไรขึ้นมันยากที่จะให้คุณทดสอบศิลปะที่นี่หรือไงกาเวนเดินตามเสียงนั้นและเห็นว่าปีเตอร์แมนกำลังวิ่งมาที่นี่โดรอิดมีหน้าที่ตรวจสอบว่าท่าที่เข้ามาในดินแดนนั้นมีสุขภาพดีหรือไม่เขาและเด็กฝึกงานร้านขายยาที่เพิ่งได้รับคัดเลือกอยู่อีกฝั่งหนึ่งของท่าเรือหลังจากได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวที่นี่ฉันก็รีบวิ่งไปทันทีแอมเบอร์ตกตะลึงและกรีดร้องฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็มีคนโกรธขึ้นมาที่นี่ฉันไม่ได้ทำให้ฉันกลัวทาสผู้น่าสงสารที่ต้องสงสัยว่าจะถูกสร้างเป็นระเบิดด้วยเวทมนต์เฮอร์ตีอธิบายด้วยใบหน้าบูดบึ้งและบรรยายถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเหมือนศพมากแต่ชายคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ก่อนเกิดการระเบิดและสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้หลังจากได้ยินคำอธิบายของเฮเตอรี่พิตอร์แมนก็มีสีหน้ามืดมนและดวงตาของเขายังคงมีความอิจฉาที่ซับซ้อนและลึกซึ้งอยู่บ้างเขาไม่พูดอะไรมากแต่เดินอย่างรวดเร็วไปยังจุดศูนย์กลางของการระเบิดแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตขนาดใหญ่ที่ระเบิดในที่เกิดเหตุแต่ก็มีเนื้อและเลือดไม่มากนักช่วงเวลาแห่งความแปลกประหลาดของนักเวทมนต์ดูเหมือนจะก่อให้เกิดอุณหภูมิที่สูงมากและมันถูกทำให้อบอุ่นจากภายในสู่ภายนอกและเศษซากที่แตกหักทั้งหมดก็กลายเป็นฐานและระเบิดมีเพียงเศษสีดำและแข็งจำนวนมากอยู่ใกล้หลุมพิทแมนนั่งยองๆใกล้ซากที่ถูกเผาจนเป็นฐานริ้วรอยบนใบหน้าของเขาดูตึงขึ้นกว่าเดิมและใบหน้าของเขาดูจริงจังและน่ากลัวโดรอิดผู้นี้ซึ่งแสดงรอยยิ้มแบบฮิปปี้และใบหน้าของเขาเสมอไม่เคยแสดงท่าทางใดๆเลยการแสดงครั้งนี้แม้แต่แอมเบอร์ก็ยังตกตะลึงกับการแสดงออกของเขาแต่หลังจากนั้นความสนใจของมิสไฮฟอร์เอลก็หันไปที่ซากที่ไม่สามารถจดจำได้เธอไม่ละสายตามันบ้าไปแล้วจริงๆดูเหมือนคุณจะรู้อะไรบางอย่างกาเวินมาหาพี่ตอแมนและคุกเข่าลงเหมือนอีกคนคุณเคยเห็นเวทมนต์นี้ไหมพี่ตอแมนหยิบเศษกระดูกสีดำไม่จากพื้นขึ้นมามันเป็นกระดูกที่บิดเบี้ยวเขาเอาคาบายสีดำออกจากผิวกระดูกจากนั้นเขาอ่านคาถาสั้นๆไม่กี่คาถากระดูกก็เรืองแสงสีเขียวขึ้นมาทันใดแต่แสงสีเขียวเหล่านั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วกาเวินเห็นปฏิกิริยาเวทมนต์ที่เหลืออยู่ในกระดูกก็รู้สึกประหลาดใจคาถาตรูอีกเหรอพิทแมนพยักหน้าเล็กน้อยทุกสิ่งได้ตายไปแล้วหรือที่เรียกว่าจุดสิ้นสุดของวันคุณเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมกาเวินขมวดคิ้วคำที่เขามีความประทับใจที่คลุมเครือแต่เขาจำไม่ได้หลังจากพยายามจดจำมันเขาก็โต้ตอบไฟดอรุอิดที่ล่มสลายผู้บุกเบิกคือวิญญาณแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือคุณรู้จริงๆพีเตมันวางกระดูกในมือของเขานี่คือแนวทางของพวกเขาแอมเบอร์มองไปที่กาเวินและมองไปที่พีตอแมนเครื่องหมายคำถามในหัวอะไรคือจุดจบของทุกสิ่งลัทธิมันเป็นลัทธิจริงๆเฮอร์ตี้เดินเข้ามาหาเธอในขณะนั้นเธอได้ยินการสนทนาจากคน3คนพวกเขาเป็นลัทธิหนึ่งในดอรูอิดเรียกว่าโรงเรียนแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พวกเขาสนับสนุนว่าเทพเจ้าแห่งธรรมชาติยังคงห่วงใยโลกและควรดำเนินต่อไปการบรรลุพันธสัญญาสามารถฟื้นฟูความกลมกลืนของธรรมชาติได้พวกเขาเป็นสายเลือดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในบรรดากลุ่มดอรูอิดทั้งหมดและรักษาความรู้ทางศาสนาของดอรูอิดโบราณเอาไว้แต่โรงเรียนแห่งนี้กลับกลายเป็นนิกายออโทดอกเมื่อ700ปีก่อนอย่างกระทันหันหลังจากแตกแยกสมาชิกเกือบครึ่งหนึ่งรีบวิ่งเข้าไปในดินแดนที่พังทลายและทำลายตัวเองส่วนสมาชิกที่เหลือก็เปลี่ยนชื่อเป็นจุดจบของโลกและกลายเป็นลัทธิในที่สุด
พวกเขาถูกไล่ออกจากกฎรูอิตต่อหน้าทันกำนันโดยโรงเรียนดอรูอิตต่างๆกลุ่มยีกาเวินรู้เรื่องประวัติศาสตร์นี้มากกว่าบิตีพูดอย่างเคร่งครัดพวกเขาได้กลายเป็นนิกายมืดหลังจากการก่อตั้งพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์เมื่อศาสนาได้รับการสถาปนาขึ้นนิกายต่างๆมากมายก็เป็นศัตรูกันแต่พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์อนุญาตให้ทุกนิกายละทิ้งความเกลียดชังและสาบานว่าจะไม่มีวันเป็นศัตรูกันแน่นอนว่านิกายต่างๆมากมายไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้ได้ผู้ที่ไม่สามารถยอมรับได้ก็จะกลายเป็นนิกายมืดที่เรียกกันว่านิกายมืดแต่ทุกสิ่งจะพิเศษเดิมที่เป็นกลุ่มดอรูอิตหนึ่งในนิกายดอรูอิตมากมายไม่มีใครคิดว่าจะมีนิกายมืดในกลุ่มดอรูอิตที่ถูกเปลี่ยนจากองค์กรเทวทิปอไตเป็นองค์กรเหนือมนุษย์ธรรมดาสิ่งนี้ทำให้หลายคนประหลาดใจในตอนนั้นโรงเรียนแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้นใกล้เคียงกับศรัทธาดั้งเดิมของกลุ่มดอรูอิตทั้งหมดมากที่สุดแม้กระทั่งหลังจากการล่มสลายของดาวขาวพวกเขาก็ยังคงรักษาโครงสร้างและกฎเกณฑ์การปฏิบัติของคริสตจักรไว้เมื่อ 3,000 ปีก่อนดังนั้นแม้จะไม่มีเวทมนต์พวกเขาก็ยังเป็นเทพเจ้าออทอดอกโดยสมบูรณ์ส่วนแม้กระทั่งก่อนพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์เมื่อผู้นำนิกายต่างๆสื่อสารกับเทพเจ้าบนยอดเขาบรรพบุรุษผู้นำของโรงเรียนแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏตัวขึ้นที่ตอแมนกล่าวเสริมคำพูดของกาเวิร์นดังนั้นพวกเขาจึงเดินเข้ามาเหมือนนิกายมืดอื่นๆเส้นทางแห่งความเสื่อมทรามนั้นไม่น่าแปลกใจเกินไปเมื่อครั้งที่ฉันตายไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเพียงองค์กรเล็กๆกาเวิร์นขมวดคิ้วฉันคิดว่าพวกเขาจะหายไปในช่วง700ปีแห่งการรัดคอและการปราบปรามตรงกันข้ามพวกเขาไม่เพียงแต่รอดชีวิตมาได้แต่ยังกลายเป็นหนึ่งในนิกายมืดที่ทรงพลังที่สุดอีกด้วยเสียงของเฮอร์ติต่ำและจริงจังดอรูอิตเป็นอาชีพที่เก่งในการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและนั่นคือจุดจบของทุกสิ่งองค์กรแห่งความตายนั้นลึกลับอย่างยิ่งมรดกของพวกเขาถูกปกปิดและเข้มงวดพวกเขาแทบไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสายตาของโลกในวันธรรมดาแต่ตราบใดที่พวกเขายังคงเคลื่อนไหวพวกเขาจะต้องโจมตีอย่างน่ากลัวและไร้ความปราณีอย่างยิ่งดวงตาของกาเวิร์นเป็นประกายเช่นการคว้างระเบิดใส่ปกเซซิลที่สร้างขึ้นใหม่เหรอขณะที่เขาพูดเขากอดไม่ได้ที่จะมองดูชิ้นส่วนฐานที่อยู่บนพื้นและความโกรธและความโศกเศร้าในใจของเขาก็พลุ่งพล่านไปพร้อมๆกันมันไร้มนุษยธรรมพี่ตอแมนลุกขึ้นและมองดูทหารรอบๆศัตรูเขาใส่หัวเล็กน้อยไม่ถ้าเป็นแบบนั้นก็จบสิ้นทุกอย่างแล้วมันจะไม่ใช่การกระทำเล็กๆน้อยๆไร้จุดหมายเช่นนี้พวกเขาชัดเจนเสมอมาและการโจมตีก็จะเป็นวงกว้างแอมเบอร์จับผมเขาและใส่ผมทำไมพวกคุณถึงรู้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพิทแมนไม่ได้มองดูลูกครึ่งเอลด้วยความโล่งใจเพราะว่าคุณจะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังตอนเด็กๆคุณจะเผลอหลับไปไร้สาระฉันสามารถฟังฉันเรียนเมื่อฉันหลับไปคงเป็นว่าคุณกับพ่อของฉันไม่ได้บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้กาเวิร์นชุนกดแอมเบอร์กลับแล้วมองปีเตอร์แมนด้วยท่าทางจริงจังคุณคงจำปฏิกิริยามหัศจรรย์ของการสิ้นสุดของทุกสิ่งได้ใช่ไหมพูดตรงๆมันคือร่องรอยของคาถารูอิตพิทแมนพยักหน้าคุณกังวลไหมว่าท่าที่เพิ่งถูกส่งไปยังคงซ่อนระเบิดไว้อยู่กาเวิร์นพยักหน้าเล็กน้อยคุณต้องกังวลมันถูกต้องแล้วที่จะมีการเตือนเช่นนี้ในไม่ช้าทาสที่ผ่านการตรวจร่างกายและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ถูกนำตัวกลับมาเพื่อรับการตรวจจับด้วยเวทมนต์ของพี่ตอแมนและเรือแม่น้ำภายในประเทศที่พร้อมจะกลับมาหลังจากสินค้าถูกหยุดเช่นกันพ่อค้าทาสที่เดินทางไปกับเรือถูกปล่อยให้ถูกเซ็นเซอร์และถูกขังไว้กับเจ้าของเดิมของระเบิดอย่างรวดเร็วกาเวิร์นจัดการเรื่องนี้โดยตรงในโรงไม้ข้างท่าเรือครั้งแรกที่เขาค้นพบแหล่งที่มาของทาสและทาสจากเฮอร์ตี้เหตุระเบิดเกิดจากคนงานทาสในเหมืองจากเมืองตันซานชื่อแซมทาสเหล่านี้ถูกซื้อมาจากสถานที่ต่างๆรวมทั้งไวเค้าแห่งเลสลีย์และไวเค้าแห่งคานและไวเค้าแห่งคาโรในตอนแรกพวกเขากระจุกตัวอยู่ที่เมืองทันซานซึ่งอัศวินแห่งไบรอนได้จัดตั้งขึ้นณจุดรวบรวมและแจกจ่ายทาสจากทั่วประเทศขึ้นเรือ 2-3 ลำแล้วนำโดยพ่อค้าทาสของตนและขึ้นเรือที่นี่และผู้ตายเป็นคนงานทาสในท้องถิ่นในเมืองทันซานเดิมทีเขาเป็นเจ้าของเป็นพ่อค้าทาสชื่อเล่นว่าโกลเด้นไอพีเจลและถูกควบคุมแล้วขณะนั้นเองที่ตอแมนก็เดินเข้าไปในโรงไม้ด้วยฉันตรวจสอบดูแล้วไม่มีร่องรอยของบาปในตัวผู้อื่นปลอดภัยดีทุกอย่างปลอดภัยไหมกาเวิร์นไม่รู้สึกโล่งใจปลอดภัยพี่ตอแมนตอบด้วยความมั่นใจฉันค่อนข้างมั่นใจในสัมผัสเวทมนต์กาเวิร์นขมวดคิ้วทุกสิ่งจะต้องตายในองค์กรที่ง่ายต่อการทำนี้ฉันจะส่งระเบิดไปยังดินแดนของฉันวงจรสมองนี้จะนานแค่ไหนจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองนำดวงตาสีทองเข้ามาด้วยตรวจสอบด้วยว่าท่าที่ตายไปแล้วมีญาติหรือคนรู้จักหรือไม่แล้วนำพวกเขาเข้ามาฉันต้องเข้าใจสถานการณ์พ่อค้าทาสที่ได้รับฉายาว่าหมูตาสีทองถูกนำเข้ามาเขาเป็นชายอ้วนแต่ฉลาดหลักแหลมเช่นเดียวกับพ่อค้าทาสส่วนใหญ่ในยุคนี้ซึ่งปกคลุมไปด้วยเครื่องประดับที่หยาบคายและไม่มีอะไรเลยตราประทับแห่งความหมายก็คือพ่อค้าทาสมักจะร่ำรวยมากและความมั่งคั่งของเขาบางครั้งสามารถเทียบได้กับขุนนางชั้นต่ำอย่างไรก็ตามในกฎหมายของประเทศและความเชื่อดั้งเดิมของคริสตจักรส่วนใหญ่การค้าทาสจะทำให้จิตวิญญาณสกปรกแม้ว่าพ่อค้าทาสที่ร่ำรวยจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีสถานะขุนนางแม้ว่าพวกเขาจะบริจาคเงินเป็นอัศวินกิตติมศักดิ์หรืออัศวินกิตติมศักดิ์ก็ตามเศรษฐีเต็มเวลาเหล่านี้ชอบที่จะแขวนเครื่องประดับที่สวยงามมากมายบนร่างกายและตัวของพวกเขาออกแบบมาเพื่อแสดงตัวตนของคุณและพูดถึงมันในเวลาเดียวกันและได้นำดวงตาสีทองมาพร้อมกับข้าทาส2คนชาย1คนหญิง1คนคนหนึ่งเป็นพี่ชายของข้าทาสแซมที่เสียชีวิตและอีกคนเป็นน้องสาวพี่น้องทั้ง3ถูกขายที่นี่พร้อมกันแต่ยังไม่ถึงเวลาเมื่อมีเวลาทานซุปร้อนๆพี่ชายของพวกเขาก็เสียชีวิตบนท่าเรืออย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้าพี่น้องความกลัวและความตึงเครียดได้ครอบงำความโศกเศร้าและความโศกเศร้าที่ควรจะเป็น
การสูญเสียพี่น้องเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการลงโทษที่อาจเกิดกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขารู้ดีและยอมรับความจริงที่ว่าในสายตาของคุณนางทาสไม่ใช่มนุษย์ทาสระเบิดบนท่าเรือนี่เป็นการสูญเสียที่ไม่อาจให้อภัยสำหรับคุณนางเขาไม่เพียงแค่สูญเสียทาสไปหนึ่งคนแต่ยังทำให้พื้นดินสกปรกอีกด้วยพวกเขาจึงกลัวกังวลกับความโกรธที่กำลังจะตกใส่ตนเองและคิดว่าพระเจ้าเรียกตัวเองออกมาลงโทษหากขอให้คน2คนทำ3คนพวกเขากังวลเรื่องการเคี่ยนตีและความหิวโหยในยุคนี้ทั้ง2สิ่งนี้อาจต้องทำให้ชีวิตของทาสที่ผิดต้องตกเป็นทาสและพ่อค้าทาสที่ชื่อโกลเด้นไอพีเจลก็ตกอยู่ในความกลัวเช่นกันและความกลัวของเขาก็แย่ลงไปอีกเพราะค่ารับใช้ที่ถูกพ่อมดกลายมาเป็นระเบิดมีชีวิตนั้นคือสิ่งที่เขานำมาซึ่งเต็มไปด้วยทองคำและเงินมันไม่ได้ทำให้ชายอ้วนคนนี้รู้สึกปลอดภัยเขารู้ตัวตนของเขาและรู้ว่ามันง่ายแค่ไหนที่นายกจะประหารพ่อค้าทาสด้วยเหตุผลที่ชัดเจนในเรื่องนี้ทุกคนจะไม่ปกป้องเขาโกลเด้นไอพิเกลกาวเวิร์นพูดขึ้นเมื่อเขาเปิดปากเขาก็ปล่อยให้ร่างกายปกคลุมไปด้วยเค้กทองคำและเงินและมองดูชายอ้วนตัวใหญ่เหมือนนักรบดินเผาข้ารับใช้แซมพาคุณมาหรือเปล่าใช่ใช่ผู้ใหญ่เพเกลพยักหน้าแต่ฉันไม่สบายใจเลยฉันไม่สามารถเกี่ยวข้องกับลัทธิพ่อมดได้ฉันแค่ทำธุรกิจสุจริตพวกคุณไม่เคยทำอะไรเลยฟิลิปนายทุบพื้นด้วยดาบยาวพร้อมปากถ้าคุณถามคุณจะตอบอย่างไรเพเกลรีบเงียบเสียงลงและมองลงไปที่นิ้วเท้าของเขาเกาเวินถามต่อไปก่อนนำศพเข้ามาศพสัมผัสกับใครที่ไหนคุณเคยใช้สิ่งใดมาก่อนเกิดอะไรขึ้นพิทแมนได้ทดสอบปฏิกิริยาเวทมนต์ของพ่อค้าทาสแล้วเขาไม่พบบรรยากาศที่หลงเหลือจากคาถาดรูอิดและอีกฝ่ายก็ไม่น่าจะเป็นคนในสายงานของผู้นำลัทธิเขาอาจจะแค่โดนยิงเท่านั้นนี่ถือว่าสูงเกินไปข้อความยังสามารถตัดสินได้เพเกลเช็ดเหงื่อกลับไปหาผู้ใหญ่เถอะไม่กี่วันก่อนที่ข้าทาสจะถูกพาไปที่เรือพวกเขาถูกกักตัวอยู่ในบ้านพวกเขากินอาหารแบบเดียวกับคนอื่นๆคุณควรพูดความจริงแอมเบอร์ยืนอยู่ข้างหลังเกาเวิร์นและจิ้งจอกก็กรีดร้องใส่เสือเขายังบอกอีกว่าเขาพลิกมีดสั้นในมือของเขาเรามีนักมายากลดอรูอิดและปรมาจารย์เงาแม้ว่าคุณจะนำวิญญาณของคุณออกมาและสอบสวนคุณก็ทำได้อย่าไปยุ่งกับปัญหาเกาเวิร์นมองไปที่ไฮฟอร์เอลอย่างเงียบๆแต่ไม่ได้ลบล้างความไร้สาระของชายคนนั้นในทางตรงกันข้ามเพเกลได้เหงื่อจากถั่วแล้วและเหงื่อเย็นก็เหมือนกับทหารของสตาร์ฮันซองความเชื่อมโยงได้กลายเป็นเส้นแบ่งสำหรับคนธรรมดาที่ไม่เข้าใจเวทมนต์ในความเป็นจริงพวกเขาไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างอาชีพพิเศษแต่ละอาชีพได้และพวกเขาไม่รู้ว่าคาถาวิญญาณคืออะไรอาชีพกฎหมายลึกลับส่วนใหญ่อยู่ในใจของพวกเขามันมีอำนาจทุกอย่างและการคุกคามของอัมพันธ์ด้วยปากของเขาได้ผลมากในตัวเขาใช่ฉันพูดจริงเพเกลตอบอย่างเร่งรีบอันที่จริงที่จริงแล้วข้ารับใช้ที่ชื่อแซมนั้นค่อนข้างจะพิเศษนิดหน่อยเกาเวิร์นคอโตพิเศษเหรอใช่เดิมที่เขาทำงานในปราสาทที่ฉันถูกกำหนดให้ส่งไปให้ไวเขาแห่งแอนดรูเพเกลพูดในใจแต่อัศวินที่คุณส่งไปที่เมืองนั้นซื้อทาสจำนวนมากในราคาที่สูงกว่าฉันไม่ค่อยมีทาสมากนักดังนั้นแล้วคุณต้องลากข้ารับใช้ที่ควรจะถูกส่งไปยังปราสาทออกไปด้วยเหรอเกาเหวินขมวดคิ้วทำไมข้ารับใช้ถึงไปที่ปราสาทล่ะแซมเป็นข้ารับใช้ที่ขยันและยืดหยุ่นเขาไม่เพียงแค่ทำงานในฟาร์มเท่านั้นแต่ยังให้อาหารม้าและทำความสะอาดโรงนาด้วยวิสเขาแอนดรูเป็นเพียงทาสใหม่เทเกลรีตานี่ก็เพื่อเขาเหมือนกันทางออกคุณรู้ไหมข้ารับใช้สามารถเป็นข้ารับใช้ในมือของฉันได้อาจเป็นคนงานทาสหรือทาสรับจ้างก็ได้แต่เมื่อมันอยู่ในมือของคฤหัสถ์แล้วมันก็จะเป็นข้ารับใช้ตลอดไปแต่ถ้ามันส่งไปที่ปราสาทได้ก็พูดได้เลยว่าบางทีมันอาจจะกลายเป็นข้ารับใช้ก็ได้แต่อัศวินไบรอนมีเหรียญเงินอีก4เหรียญและคุณก็ดึงแซมกลับไปที่เรือทาสเกาเวิร์นขัดจังหวะคำพูดของพี่เกออไรและหันไปมองพี่ชาย2คนของแซมเงยหน้าขึ้นมองไม่ต้องกังวลพี่ชายของคุณก่อนมาที่นี่แตกต่างกันอย่างไรพี่น้องของทั้งสองดูเหมือนจะกล้าหาญมากขึ้นตอนแรกพวกเขาตอบว่าใช่เขาบอกว่าช่วงนี้เขาง่วงนอนมากและเขาพูดประมาณครึ่งเดียวแต่ไม่พูดบางทีจู่ๆเขาก็เผลอหลับไปกาเวิร์นเงยหน้าขึ้นมองพิทแมนซึ่งมีสีหน้าครุ่นคิดจากนั้นดอรูอิดเท่าก็พูดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่น้องสาวทาสผิวเหลืองพูดขึ้น7วันหรือ8วันก่อนไม่เกิน10วันหรอกไม่สามารถคาดหวังให้พวกเขาจำเวลาที่แน่นอนได้เกาเวิร์นถามเฮอร์ตีซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของเธอว่าเบรอนจะปล่อยการซื้อทาสในแทนซาเนียเมื่อใดสีหน้าของเฮอร์ตีจริงจังมากเธอคิดถึงความเป็นไปได้บางอย่างไว้แล้วเมื่อ4วันก่อนกล่าวคือข้ารับใช้แซมมีรูปร่างประหลาดก่อนที่ไบรอนจะมาถึงเมืองแทนซานมันอาจจะถูกควบคุมโดยพ่อมดในตอนนั้นและเขาควรจะถูกส่งไปยังปราสาทของวิทเคาแอนดรูขณะที่ข้อความกำลังพูดเขาค่อยๆมองไปรอบๆเขาถูกส่งมาที่นี่เพราะอุบัติเหตุเฮอร์ตีหายใจเข้าลึกๆเพื่อนบ้านของเราอาจจะมีปัญหาอีกไม่นานปัญหาของเขาจะกลายเป็นปัญหาของเราเกาเวิร์นพูดช้าๆทุกสิ่งจะจบลงที่ดอรูอิดจอมเวทของพวกเขาวิวัฒนาการมาจากคาถาแห่งชีวิตและกลุ่มพลังธรรมชาติผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุวิเศษของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นพาหะของโรคระบาดมากมายด้วยจำนวนประชากรในเมืองตันซานนั้นมากเกินไปและใกล้ชิดเกินไปถึงเราและยังไงก็ตามอัศวินบิรอนยังคงอยู่ในเมืองตันซานเขายังไม่มีข่าวสารใดๆถูกส่งออกไปเราไม่สามารถทิ้งเขาไว้ตามลำพังได้เฮอร์ตี้เป็นกังวลมากเมื่อเห็นดอรูอิดเพียงคนเดียวในดินแดนนั้นพี่ตอแมนเจ้าคิดว่าพวกเขาจะแพร่โรคระบาดในเมืองทันซานหรือเปล่าการส่งผู้ติดเชื้อเข้าไปในปราสาทก็เหมือนกับการจัดการกับหลอดมากกว่า
มันยากที่จะบอกว่าโครงสร้างสมองของลัทธินั้นแตกต่างจากคนปกติส่วนประกอบหลักของสมองของพวกเขาคือซอสเนื้อเน่าและโคลนในรังน้ำพิตแมนกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังคุณต้องทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเรารอการสนับสนุนจากอาณาจักรไม่ไหวเราก็ไปคนเดียวได้กระเหวินยืนขึ้นต้องแก้ไขแหล่งที่มาก่อนที่สิ่งต่างๆจะควบคุมไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่มีทางที่จะระบุได้ว่าศัตรูของเรามีกี่คนและแข็งแกร่งแค่ไหนพิตแมนพูดขึ้นฉันอาจจะประมาณได้แซมถูกแปลงเป็นระเบิดมีชีวิตโดยคำเรียกแห่งความตายของพ่อมดตามพลังในเวลานั้นและบรรยากาศที่ตกค้างหลังเหตุการณ์ผู้ปฏิบัติการไม่เกินระดับกลางเป็นไปได้มากที่ถึงระดับของมดรูอิดมืดระดับ5และจำนวนคนจะไม่มากจุดจบของทุกสิ่งจะไม่ค่อยจัดปฏิบัติการขนาดใหญ่พิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำลายเมืองพวกเขากำลังส่งสมาชิกชั้นยอด1หรือ2คนโดยอาศัยกลอุบายหลอกลวงและพ่อมดประหลาดเพื่อสร้างความเสียหายครั้งใหญ่เป็นพิเศษกระเวินเซิงกล่าวว่าดังนั้นเราจึงต้องเผชิญหน้ากับพ่อมด1หรือ2คนที่มี5หรือ5ระดับจำนวนนั้นไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่น่ากังวลจริงๆคือดอรูอิดแห่งความมืดคาถาแปลกๆกรณีที่เลวร้ายที่สุดต่อไปคือไวเคาแอนดรูอาจถูกควบคุมโดยพ่อมดและการควบคุมสิ่งมีชีวิตก็เป็นผลงานชิ้นเอกของมดรูอิดแห่งความมืดเช่นกันหลังจากเงียบไปชั่วครู่กาเหวินก็โบกมือให้หมูตาสีทองซึ่งตัวเย็นและเปียกเหงื่อคุณไปได้แต่ฉันแนะนำว่าอย่าไปใกล้เมืองทันซานในอนาคตอันใกล้นี้ไปทางเหนือดีกว่าพ่อค้าท่าตัวสั่นและจากไปทิ้งให้ท่าพี่น้องคู่หนึ่งยืนอยู่บนพื้นโดยก้มหน้าและความกังวลของพวกเขาก็แทบจะจางหายไปอย่างไรก็ตามกาเหวินไม่รู้จริงว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่แม้ว่าเขาจะสืบทอดความทรงจำแม้ว่าเขาจะอยู่ในยุคนี้เป็นเวลาหลายเดือนเขาก็ไม่สามารถทดแทนและเข้าใจความคิดของคนในโลกได้อย่างสมบูรณ์เขาไม่สามารถคิดเรื่องนี้ได้พี่น้องทั้งสองกังวลว่าจะถูกลงโทษแต่เพียงปลอบใจพวกเขาตามความคิดของตนเองที่ชายของคุณตายแล้วผู้คนไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้และพวกเขาก็เศร้าใจฉันได้รวบรวมพินัยกรรมของแซมแล้วเขาจะถูกฝังในป่าในสุสานข้างๆคุณจะใช้ชีวิตได้ดีในดินแดนนี้และพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพครอบครัวเซซิลจะปกป้องความปลอดภัยของคุณพี่ชายและน้องสาวทั้งสองเงยหน้าขึ้นมองด้วยความหวาดกลัวและมองไปที่เกาเหวินราวกับว่าพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินแม้ว่าในใจของเกาเหวินสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเพียงการปฏิบัติตามตรรกะที่ง่ายที่สุดเท่านั้นพี่น้องข้ารับใช้สองคนจากไปด้วยความสับสนเช่นนี้หลังจากที่พวกเขาจากไปแอมเบอร์ก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าฉันคิดว่าคุณจะปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระโดยตรงเพื่อเป็นการชดเชยการตายของพี่ชายเกาเหวินมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มตลกทำไมฉันต้องทำเช่นนี้ด้วยเพราะคุณใจดีพอใบหน้าของแอมเบอร์ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติฉันรู้ว่าคุณเป็นคนดีดังนั้นการที่คุณใจดีจึงไม่ใช่เรื่องปกติใช่หรือไม่เกาเหวินใส่หัวคนใจดีสามารถทำได้แต่ทำไม่ได้ฉันปล่อยให้พวกเขาคิดว่าถ้าพวกเขาเสียสละคนที่พวกเขารักพวกเขาจะมอบอิสรภาพให้กับตัวเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาปล่อยให้คำเทศนาของคนอื่นที่ไม่รู้ความจริงคิดแบบนั้นไม่ได้อิสรภาพฉันต้องพึ่งพามือของฉันเพื่อต่อสู้เพื่อมันฉันได้สร้างระบบในพื้นที่นี้แล้วดังนั้นแม้แต่ตัวฉันเองก็ต้องปฏิบัติตามระบบนี้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะมีระเบียบได้แอมเบอร์มองตาเกาเหวินเล็กน้อยโดยไม่คาดคิดคุณก็เลยยืนกรานให้พวกทาสอยู่ในดินแดนเพื่อบัฟเฟอร์2เดือนและปล่อยให้พวกเขาทำงานต่อไปในดินแดนในฐานะข้ารับใช้ต้องทำพอแล้วคุณจะเป็นอิสระแล้วไม่รับประกาศอิสรภาพของทาสทั้งหมดโดยตรงเป็นที่จริงความเข้าใจของคุณมีปัญหามากมายแต่โดยทั่วไปแล้วมันก็ดีกาเหวินหัวเราะฉันต้องทำให้พวกเขาตระหนักจริงๆว่าเสรีภาพนั้นได้มาอย่างยากลำบากแต่บางทีสักวันหนึ่งฉันก็จะดำเนินการประกาศเลิกทาสทันทีแทนที่จะเปลี่ยนแปลงทีละอย่างเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้แอมเบอร์ตะลึงยังมีความคิดแบบนี้อยู่อีกเหรอแล้วจะมีเมื่อไหร่เกาเหวินกล่าวอย่างไม่ใส่ใจว่าเมื่อคนทั่วไปตระหนักดีว่าลูกหลานของข้าแผ่นดินและทาสก็สามารถฆ่ากษัตริย์ด้วยลูกไฟได้เช่นกันและตอนนี้เราก็ยังคงถกเถียงกันถึงประเด็นของเมืองทันซันอยู่ไม่มีความลังเลใดๆในการกระทำของเมืองทันซันนับตั้งแต่แรกเริ่มสัญญาณต่างๆแสดงให้เห็นว่าเหล่าลูกสมุนของทุกสิ่งได้เข้ามาในเมืองแล้วและกาเหวินผู้ซึ่งรู้จักนิกายแห่งความมืดนี้มานานแล้วไม่สามารถแสดงความคิดบริสุทธิ์ใดๆออกมาได้ว่าเพราะเขาไม่ได้ถูกเผาที่นี่เขาจึงสามารถนั่งพักผ่อนได้ความคิดของนิกายแห่งความมืดนี้กำลังจะตายไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดหรืออะไรก็ตามก็จะต้องมีวันที่ต้องตายสิ่งที่เรียกว่าพลังชีวิตและพลังชีวิตนั้นเป็นเพียงถนนและไฟที่ใช้เพื่อนำไปสู่การตายเท่านั้นพวกเขาใช้ทฤษฎีที่บิดเบือนเพื่ออธิบายต้นฉบับความคิดตามธรรมชาติของมดรูอิดและมองว่าความตายเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตณจุดนี้พวกเขายิ่งสุดโต่งและบ้าคลั่งยิ่งกว่าโรงเรียนผีดิบที่ชาวโชว์เหล่านั้นพวกเขาเชื่อว่าอันเดดก็มีชีวิตเช่นกันและเชื่อว่าแม้แต่อันเดดก็ควรจะตายและแม้แต่เทพแห่งความตายที่ได้รับการบูชาโดยโรงเรียนอันเดดก็ควรจะตายด้วยและความคิดสุดโต่งสามารถทำให้ลัทธิอื่นๆหวาดกลัวได้ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดพวกดอรูอิดที่สนับสนุนชีวิตและธรรมชาติแต่แรกจึงสร้างความแตกแยกและทำลายองค์กรอันมืดมนเช่นนี้แต่ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเมื่อสิ่งต่างๆตายไปแล้วเมื่อพวกมันกลับมาเคลื่อนไหวพวกมันจะทำให้เกิดความหวาดกลัวและความตายที่ไม่อาจจินตนาการได้ในที่สุดเมืองตันซานอยู่ใกล้เซซิลใหม่มากเกินไปหากคนบ้านเหล่านั้นตั้งใจจะสร้างโรคระบาดในเมืองจริงๆและใช้เมืองตันซานเป็นสื่อคาถาเพื่อก่อพิธีกรรมชั่วร้ายก็อาจลังเลเล็กน้อยที่จะค้นหาปลอกคอเซซิลแบบใหม่ที่ด้านล่างของแม่น้ำไว้จะกลายเป็นเหยื่อรายที่2แต่ตอนนี้เซซิลไม่สามารถส่งทหารไปยังเมืองทันซานโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาได้อันที่จริงเกาเหวินเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเช่นนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเขาตัดสินใจนำมือดีๆ3หรือ2มือไปสำรวจถอนอนอ
ท่านหล่อตกอยู่ในอันตรายเป็นการส่วนตัวนี่ไม่ใช่แผนที่ฉลาดแต่ไม่มีทางเป็นไปได้พลังการต่อสู้ระดับสูงของกาวเวนสามารถใช้ได้น้อยเกินไปในกรณีของผู้นับถือลัทธิชนชั้นกลางในเมืองตันซานเขาจะต้องออกไปข้างนอกการระเบิดที่ท่าเรือไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วค่ายภายใต้การปิดล้อมอย่างทันท่วงทีของกาวเวนทุกอย่างในดินแดนยังคงดำเนินไปตามปกติโรงงานเหล็กกำลังหลอมแท่งโลหะเตาเผาอิฐกำลังเผาอิฐและพื้นที่เตาเผากำลังผลิตผลึกที่แตกกระจายทาสและไพร่พลชุดใหม่คลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางในค่ายใหม่และด้วยความประหลาดใจและความสับสนเมื่อได้เรียนรู้ระเบียบและกฎหมายใหม่ที่ได้รับถ่ายทอดมายังดินแดนแห่งนี้กาวเวินพร้อมที่จะไปที่เมืองทันซานแล้วเขานำฟิลิปไนแอมเบอร์และพิตแมนผู้คุ้นเคยกับคาถาดรูอิดมาด้วยในขณะที่ดินแดนได้รับการดูแลโดยเฮตตี้และรีเบคก้าแม้ว่าดินแดนจะขยายออกไปมากแต่ตอนนี้ได้เพิ่มผู้อพยพจำนวนมากแต่นักเวท3ระดับและเครื่องยิงลูกไฟ3ระดับ1รวมถึงนักสู้100คนก็เพียงพอที่จะควบคุมและปกป้องแนวหลังแม้ว่าจะมีเหตุฉุกเฉินก็ยังมีดาวเหล็กที่สามารถช่วยได้เช่นกันยังมองที่ไข่ของนิโคลัสตัวละครจะดูเก้ๆกังๆหน่อยแต่พลังต่อสู้จริงของคันยกนั้นมากพออยู่แล้วแต่ที่แน่ๆคือโลหะรอบๆตัวนั้นก็เพียงพอแล้วเขาจึงฟันดาบไปที่นิกายนั้นทันทีเพื่อกลับคืนสู่นิกายนั้นจริงๆแล้วเขาไม่สามารถบินไปมอบความผิดให้ศัตรูได้เลยสูงมากสูงมากข้อความนี้สร้างความมั่นใจให้กับบ้านเกิดได้มากบนฝั่งแม่น้ำไบชูยิกาเวิร์นและทีมของเขากำลังตรวจสอบข้าวของและมาของพวกเขาพวกเขาจะขี่ม้าเร็วไปที่เมืองตันซานซึ่งเร็วกว่าการนั่งเรือและสามารถเดินทางผ่านป่าไปตลอดทางได้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกลัทธิกรีดร้องเฮอร์ตี้ส่งพวกเขาออกไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเธอดูค่อนข้างไม่สบายใจบรรพบุรุษโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยและที่นั้นแปลกและโหดเหี้ยมคุณจะต้องไม่ได้รับอันตรายจากกลอุบายของพวกเขาอัศวินฟิลิปผู้ซึ่งอยู่ข้างๆกาวเวิร์นหยิบกระอกขึ้นมาทันใดและเต็มไปด้วยวิญญาณแห่งวิญญาณโปรดมั่นใจข้าพเจ้าจะสาบานด้วยเกียรติของอัศวินและสาบานว่าจะปกป้องความปลอดภัยของดายุกอย่าสร้างปัญหาคุณไม่สามารถเอาชนะฉันได้อีกต่อไปกาวเวิร์นเหลือบมองชายหนุ่มที่เลือดเต็มตัวและเมื่อคุณจัดการกับผู้นับถือศาสนาคุณจะกลัวอารมณ์ของคุณผู้ชายที่ซื่อสัตย์นั้นจะถูกหลอกได้ง่ายที่สุดเธอรู้หรือเปล่าฟิลิปไนท์คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ใหญ่พูดถูกฉันยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างและฉันยังต้องฝึกฝนกาวเวิร์นคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่เข้าใจเลยในเวลานี้เฮอร์ตี้ขมวดคิ้วและหันไปมองทางค่ายทำไมรีเบคก้ายังมาไม่ได้แอมเบอร์ซึ่งมีนิสัยน่าเบื่อและประพฤติตนในช่วงเวลาที่น่าเบื่อเงยหน้าขึ้นมองเธอบอกว่าเราได้เตรียมบางอย่างไว้ให้เราแล้วให้พวกเรารอก่อนแต่ฉันจะรอสักพักเพื่อหานักลัทธิในเมืองทันซานเธอมีความคียอดอแค้นอย่างรุนแรงในน้ำเสียงของเธอแต่ความคียอดอแค้นหลักนั้นเป็นเพราะเธอถูกดึงตัวไปอยู่กับลัทธิซึ่งทำให้หญิงสาวครึ่งเอลที่พิการมาโดยตลอดรู้สึกไม่พอใจมากยิ่งขึ้นแม้ว่ากาวเวิร์นจะพูดไปหลายครั้งแล้วแต่ภารกิจที่เป็นบวกนั้นทิ้งไว้ให้กับตัวเขาเองและแอมเบอร์กับคนอื่นๆก็แค่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นไม่นานนักเสียงสีเหลืองอัมพันก็เงียบลงและเสียงของรีเบคก้าก็ดังมาจากระยะไกลบรรพบุรุษบรรพบุรุษฉันกำลังมาฉันกำลังมากาวเวิร์นตามเสียงไปและเห็นเครื่องยิงลูกไฟ3ระดับบินมาจากระยะไกลรีเบคก้าถือไม้กายสิทธิ์เหล็กไว้ในมือข้างหนึ่งและอีกมือหนึ่งจับไม้กายสิทธิ์ที่ดูเหมือนมีน้ำหนักมากกระเป๋าของเธอวิ่งไปจนสุดทางนางวิ่งไปหากาวเวิร์นด้วยลมหายใจยาวและพูดออกมาด้วยปากที่ดังก้องฉันขอโทษฉันจะรอคุณมากกว่านี้หลังจากนั้นไม่นานผู้นับถือศาสนาก็มีลูกในเมืองตันซานแอมเบอร์ลืมตาและเหล็กคุณจะทำอะไรฉันเตรียมบางอย่างไว้ให้คุณแล้วเผื่อว่าจะใช้ได้บ้างรีเบคก้าหายใจหอบเล็กน้อยจากนั้นถุงใบใหญ่ในมือของเขาก็ถูกเปิดออกและหยิบของข้างในออกมาตั้งใจว่าจะรายงานให้บรรพบุรุษทราบฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นแค่ในการทดสอบจริงเท่านั้นกระเป๋าถูกเปิดออกและมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเกิดขึ้นกับสิ่งที่รีเบคก้าหยิบออกมามันคือกล่องโลหะที่เรียบหรูและเหมือนกันผลิตจากเหล็กหล่อที่พบเห็นได้ทั่วไปมีรูปร่างที่สม่ำเสมอเป็นพิเศษและมีขนาดใหญ่กว่าซองบุหรี่ในจินตนาการของกาวเวิร์นเล็กน้อยด้านข้างกล่องมีวัตถุโลหะยื่นออกมาซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นแท่งเหล็กที่ใส่เข้าไปในกล่องด้านบนของกล่องมีโครงสร้างที่ยกขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกกดลงไปเกลเฮวินดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างแต่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนี่คือคุณไม่ให้ผมคิดหาวิธีชะลอการดีเลย์ทริกเกอร์รูนเหรอรีเบคก้าบาราบาลากล่าวว่าอันที่จริงฉันได้ออกแบบไว้แล้วแต่โครงสร้างก็ดีมากการประมวลผลไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะเป็นไปไม่ได้เลยมีการผลิตจำนวนมากแต่ตอนนี้ฉันมีตัวช่วยแล้วกาวเวิร์นไม่รอให้อีกฝ่ายพูดจบและตระหนักได้ว่าเธอจะพูดอะไรไข่ของนิโคลัสนี้ช่วยแปรรูปได้หรือเปล่าก็ไข่ไงรีเบคก้าพยักหน้าอย่างหนักฉันออกแบบให้เขาและเขาก็ประมวลผลมันสักพักจริงๆแล้วถ้าเขามีเวลามากกว่านี้อีกสักหน่อยเขาก็สามารถสร้างหีปอก้อนใหญ่ได้แบบออกแบบเยอะแยะมากมายกาวเวิร์นมองดูวัตถุโลหะในมือของเขามันสมบูรณ์แบบมากสม่ำเสมอเส้นที่เรียบร้อยและพื้นผิวเรียบยังนำความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบนโลกและแต่ละขนาดและรูปร่างก็ไม่เลวถ้าคุณปล่อยให้ช่างตีเหล็กธรรมดาและแม้แต่ช่างฝีมือรูนเข้ามาเข้าใจแล้วพวกเขาจะต้องดำเนินการเรื่องพวกนี้นานแค่ไหนดาวเหล็กนั่นมันเจ๋งจริงๆเผ่าพันธุ์ของพวกเขานั้นเป็นกลุ่มคนจริงๆตราบใดที่การออกแบบการวาดภาพขั้นพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์ด้วยการจัดหาวัตถุดิบพื้นฐานภาพต้นฉบับก็สามารถแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ได้ด้วยความเร็วแสงหากมอบให้กับดาวเหล็ก200ดวงก็จะสามารถปีนขึ้นไปบนรากฐานอุตสาหกรรมของผมได้เช่นกัน
อะไรนะอย่างไรก็ตามกาเวิร์นระงับอาการอาเจียนอย่างบ้าคลั่งได้อย่างรวดเร็วเขาถามรีเบคก้าด้วยความอยากรู้คุณลื่นมันไปได้ยังไงเกียร์เครื่องจักรและก้านสูบดูเหมือนว่ารีเบคก้าจะขอให้กาเวิร์นถามฉันก็เลยเตรียมอุปกรณ์หน่วงเวลาที่ไม่ได้ติดตั้งไว้ด้วยเห็นไหมว่ามันง่ายมากกาเวิร์นมองลงไปและตกตะลึงอุปกรณ์ลดความเร็วและทางหนีที่มั่นคงและเชื่อถือได้แมงป่องโง่ๆตัวนี้ก็ผ่านมาแล้วนี่นาใบหน้าของเฮอร์ตี้แปลกผิดปกติคุณมีสิ่งเหล่านี้ในใจของคุณเมื่อบรรพบุรุษออกแบบโครงสร้างกลไกของเครื่องยนต์เวทมนต์และเมื่อเขาบอกหลักการกลไกต่างๆให้ฉันฟังฉันก็ศึกษาอย่างจริงจังรีเบคก้ากับพริตาและดูเรียบง่ายและเมื่อก่อนฉันชอบโครงสร้างกลไกเหล่านี้มากป้าคุณไม่รู้หรอกใช่แล้วเพราะฉันไม่รู้จักคาถาอื่นๆฉันจึงพยายามศึกษาอวัยวะเวทมนต์ต่างๆและพยายามใช้เครื่องจักรเพื่อชดเชยความเสียใจจากคาถาของฉันตอนนี้เฮติจำได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเพื่อนๆของเขาต่างยุ่งอยู่กับการวาดปราสาทบนกระดาษเมื่อดอกไม้อัศวินและเจ้าชายรีเบคก้าวาดผนังคันโยกและล็อกขับเคลื่อนบนผนังห้องนอนของเธอและเธอถูกไล่ล่าหลังจากไล่ล่าปราสาทกาเวิร์นไม่มีเวลาศึกษาแมงป่องโง่เขลาในเวลานี้วงจรในหัวของแมงป่องฉลาดแกมโกงแต่ได้ถามคำถามที่สำคัญที่สุดว่าแล้วความน่าเชื่อถือล่ะการทดสอบได้ดำเนินการไปหลายรอบแล้วในสภาพแวดล้อมต่างๆรวมถึงอุณหภูมิสูงการเช่นในน้ำและการตกลงสู่พื้นมันไม่ส่งผลกระทบอย่างน้อยที่สุดแท่งเหล็กที่อยู่ถัดจากการระเบิดนั้นไม่ใช่ตัวล็อกความปลอดภัยสามารถใช้งานได้หลังจากดึงออกแล้วกดขยับแมลงสาบตัวน้อยนี้ด้านในจะเริ่มจักกะจี้จากนั้นก็ระเบิดขึ้นหลังจากนั้น5วินาทีโดยไม่ต้องดึงตัวล็อกความปลอดภัยเว้นแต่ว่าคุณจะโยนมันลงมาจากที่สูงไม่กี่สิบเมตรแล้วตกลงมามุมนั้นพอดีไม่เช่นนั้นมันจะไม่ระเบิดเลยเพราะทริกเกอร์รูนติดอยู่กับตัวล็อกความปลอดภัยและไม่สัมผัสกับอะไรจุดระเบิดที่อยู่ภายในปลอกหุ้มเมื่อเผชิญหน้ากับรีเบคก้าเช่นนี้กาเวิร์นทำได้เพียงตบปากกลับมาและสรรเสริญคุณอีกครั้งด้วยอาวุธตรวจสอบคริสตัลเกรเนตที่เพิ่งเสร็จซึ่งการทดลองผลิตและยังไม่ได้ผ่านการทดสอบในสนามรบกาเวนและทีมของเขาจึงออกจากแม่น้ำใบชุยและมาเร็วก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาเฮอร์ตี้และรีเบคก้าและจนกระทั่งบางคนหายไปรีเบคก้าก็มองดูเฮอร์ตี้อย่างระมัดระวังป้าบรรพบุรุษพูดอะไรที่ไม่ตรงกันข้ามทำไมถึงขัดข้องเฮตอที่ไม่ได้โต้ตอบทันทีรีเบคก้าเกาผมฉันไม่ได้บอกฉันมาก่อนว่ารอให้คุณกลับบ้านและสอนสิ่งดีให้คุณเหรอเฮอร์ตี้คร่ำครวญและอดไม่ได้ที่จะยิ้มให้กับผมของรีเบคก้าแน่นอนว่านี่ไม่ใช่วาทศิลป์มันเคยแคบเกินไปสำหรับเราที่จะเห็นพรสวรรค์ของคุณนี่ไม่ตรงกันข้ามเหรอไม่แน่นอนจากท่าเรือน้ำเชี่ยวที่นำโดยนิวเซซิลห่างจากเมืองทันซันเพียงวันเดียวในช่วงสุดท้ายของการเดินทางกาเวิร์นและคณะเดินทางได้วนรอบถนนและไปถึงสะพานหินหน้าเมืองทันซันซึ่งอยู่ติดกับป่าจากนั้นพวกเขาจึงแอบซ่อนอยู่ทางทิศใต้ของสะพานหินและเฝ้าดูประตูเมืองทันซันที่ข้ามสะพานไปมันสังเกตหมายเมืองนี้ดูเหมือนจะมีการต่อสู้มองไปที่ประตูที่อยู่ไกลออกไปพี่ตอแมนกระซิบบนสะพานไม่มีคนเดินเท้าจำนวนทหารที่ประตูไม่ปกติข้างๆเมืองมีท่าเรือหลายแห่งดูเหมือนเรือจะถูกกักอยู่ที่นั่นเงาใต้พุ่มไม้ใกล้ๆบิดเบี้ยวและร่างสีเหลืองอัมพันก็ปรากฏออกมาจากเงาฉันเฝ้าดูถนนเป็นเวลานานฉันไม่เห็นคาราวานหรือผู้เดินทางผ่านไปมาเลยกฎอัยการศึกของเมืองน่าจะกินเวลานานอย่างน้อย2วันดูเหมือนว่าหลังจากที่เรือของโกลเด้นไอพีเจลเพิ่งออกจากที่นี่เมืองนี้ก็ถูกจำกัดการเข้าถึงกาเวิร์นวิเคราะห์บีรอนต้องการอยู่ในเมืองตันซานเพื่อรับสมัครค่ารับใช้ต่อไปเขาทำตัวเด่นมันยากที่จะออกไปไม่น่าแปลกใจเลยที่ไม่มีข่าวกลับมาอีกาสีเหลืองอัมพันพูดออกมาเล็กน้อยนั่นไม่ได้ผิดปกติไปแล้วเหรอกาเวิร์นใส่หัวเมื่อคุณมองไปที่ประตูเมืองนี้ถูกจำกัดไว้แค่การเข้าและออกเท่านั้นระเบียบภายในยังคงปกติไบรอนเป็นทหารรับจ้างและเขาลื่นมากเขาจะไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ไอ้ปัญหาคือเราจะเข้าไปได้ยังไงพี่ตอแมนไอ้2ครั้ง2ฝั่งของเมืองตันซานเป็นภูเขาที่อยู่ด้านหลังแม่น้ำทางเข้าเป็นเพียงสะพานหินและประตูที่ด้านหน้าเมืองพวกมันแกว่งไปมาภายใต้สายตาของทหารหรือเปล่าอัศวินฟิลิปอดไม่ได้ที่จะใส่หัวยังไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองหากลัทธิได้ควบคุมในอำเภอของแอนดรูแล้วการปรากฏตัวของเราจะกระตุ้นความระแวดระวังของคนบาปเหล่านั้นอย่างแน่นอนปรากฏว่าอัศวินหนุ่มหัวโบราณและตรงไปตรงมาเขาไม่ใช่คนโง่กาเวิร์นหรี่ตาลงและภาพดาวเทียมความละเอียดสูงก็ก่อตัวขึ้นในใจของเขาทันทีเมืองตันซานไนมีถนนที่สามารถนำจากฝั่งตะวันออกของเมืองไปทางด้านหลังของเมืองและสามารถใกล้กับบริเวณปราสาทได้โดยตรงกาเวิร์นลืมตาแต่การข้ามแม่น้ำยังคงเป็นปัญหาสะพานนี้คือใครทันใดนั้นกาเวิร์นก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจแผ่วเบาและแอบแฝงอยู่ใกล้ๆเขาจึงหันศีรษะไปทางนั้นทันทีและถามและหลังจากที่เขาเปล่งเสียงออกมาแอมเบอร์ก็สังเกตเห็นการสั่นไหวที่ไม่ประสานกันจากเงาที่อยู่รอบตัวเขาเงาหยิบมีดสั้น2เล่มออกมาทันทีและหันมีดไปข้างหน้าเขาออกมาราวพบคุณแล้วป่าเงียบสงบแต่ไม่นานพุ่มไม้ใต้ต้นไม้ก็สั่น2ครั้งตามมาด้วยหัวเล็กๆสกปรกยุ่งเหยิงออกมาจากด้านหลังพุ่มไม้เป็นเด็กชายตัวเล็กๆที่มีหัวผมสีเหลืองยุ่งเหยิงและดูเหมือนไม่ได้ตัดมาหลายปีสวมกางเกงขาสั้นและกางเกงขาสั้นที่ขุดรูและกางเกงขาสั้นเป็นคนจนทั่วๆไปการขาดสารอาหารทำให้เขามีสีเหลืองและผอมแห้งแต่มีดวงตาเพียงคู่เดียวดวงตาที่สดใสบนใบหน้าของเขามีความคล่องแคล่วและความสว่างไสวแบบที่ผู้ใหญ่ในชั้นเรียนของเขาไม่มีแต่ดวงตาโตตาโตเหล่านี้กลับมัวสัวและเต็มไปด้วยความสยองขวัญเขาจึงลุกขึ้นจากพุ่มไม้ร่างกายสั่นเทาและดูเหมือนว่าเขาจะลืมที่จะหลบหนีไปด้วยซ้ำ
เด็กเหรอฟิลิปไนท์ขมวดคิ้วเขาไม่เคยคิดที่จะล้วงเข้าไปในป่าเลยการกระทำที่แอบแฝงนั้นเหมือนกับเด็กที่ดูเหมือนเด็กในวัยเยาว์และยังคงไม่มีความผันผวนของพลังในร่างกายของเขาการช่วยเหลือผู้ที่ฝึกมาอย่างอ่อนแอทำให้ใบหน้าของเขาดูช้าลงเล็กน้อยแต่การฝึกทหารของอัศวินทำให้เขาไม่กล้าที่จะเอามือออกจากด้ามดาบคุณไม่อยากเดินช้าๆหรอกเด็กน้อยร้องกรีดด้วยความหวาดกลัวอย่างกระทันหันจากนั้นก็หันหลังแล้ววิ่งไปคุณถือดาบขนาดใหญ่ขนาดนี้คนไม่วิ่งมีผีแอมเบอร์มองฟิลิปเหมือนคนโง่จากนั้นร่างนั้นก็แอลวอร์บอเข้ามาในเงามืดสักพักเด็กน้อยก็หนีไปมีเครื่องหมายอัศเจรีสั้นๆดังขึ้นจากนั้นเงาตรงหน้ากาเวิร์นก็ดิ้นไปมาแอมเบอร์คว้าคอเสื้อของเด็กแล้วโผล่ออกมาจากเงามืดพรสวรรค์ด้านเงาระดับผีนั้นดีผู้ชายคนนี้วิ่งด้วยร่างกายของเขาเองประตูไหนก็ได้แอมเบอร์จับเด็กน้อยได้อย่างง่ายดายและระหว่างการเดินทางนั้นอาจเป็นการเดินทางสั้นๆไปยังโลกมืดเรื่องนี้ทำให้เขาหวาดกลัวอย่างมากและลืมที่จะหลบหนีแต่ความกลัวของเขากลับเพิ่มขึ้นอย่างมากกาเวินจึงรู้สึกว่าเขาจะต้องกลัวที่จะร้องไห้ในวินาทีถัดไปแต่เด็กน้อยเพียงแค่ยืดหน้าเลียริมฝีปากและสุดท้ายก็ไม่ได้ร้องไห้แต่มองดูคนแปลกหน้าตรงหน้าเขาด้วยความกลัวอย่ากลัวแอมเบอร์รีบปลอบเด็กน้อยทันทีเราไม่ใช่คนดีทันใดนั้นกาเวินก็มองดูความอับอายของทุกสิ่งโอ้ไม่เราไม่ใช่คนเลวแอมเบอร์รีบเปลี่ยนปากแล้วขอโทษกาเวิร์นโรคจากการทำงานครั้งก่อนไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่ทำร้ายคุณฟิลิปไนท์วางมือบนศีรษะของเด็กชายดูสิฉันเป็นอัศวินฉันจะปกป้องคุณในตอนแรกเด็กน้อยก็กลัวแต่หลังจากได้ยินคำพูดของฟิลิปเขาก็ยังสงบลงเล็กน้อยและดูเหมือนจะเข้าใจการพยักหน้าของเขากาเวิร์นจาวอพูดขึ้นในเวลานี้ว่าเจ้าเป็นเด็กจากครอบครัวใกล้เคียงเจ้าจะไหวเองในป่าได้อย่างไรเด็กน้อยตกตะลึงกับกาเวิร์นที่มีความสูงถึง2เมตรและมีหน้าตาเหมือนบุคคลสำคัญของประเทศและกระโดดไปมาคุณไม่ต้องกลัวเขาเป็นเจ้านายของฉันฟิลิปไนท์พูดอย่างรวดเร็วเขาเป็นคนดีและใจดีในเวลานี้แอมเบอร์เห็นว่าเด็กน้อยไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นจนจบกดไม่ได้ที่จะรับมันขึ้นมาเขาไม่ควรเป็นคนโง่หรือกาเวนแก๊งอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้ดูบีบีแต่เขาเห็นพิทแมนขมวดคิ้วอยู่ข้างๆจากนั้นดอรูอิดเท่าก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อบีบคางของเด็กชายจากนั้นอ้าปากและมองดูใกล้ๆลิ้นของเขาขาดแล้วดอรูอิดเท่าปล่อยไปและพูดหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งและอย่างน้อยก็ถูกตัดออกเป็นเวลา2ปีคำพูดของกาเวิร์นผุดขึ้นมาในอกของเขาอย่างกระทันหันเขาไม่รู้ว่าอะไรทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปในตอนนั้นเขารู้เพียงว่าแอมเบอร์หดหัวลงเมื่อเขามองดูตัวเองจากนั้นเขาก็ระงับความโกรธไว้ลูกๆทั้งหลายความผิดอะไรถึงได้เกิดขึ้นแม้แต่กฎหมายยุคกลางที่โหดร้ายและล้าหลังก็ยังไม่อาจตัดลิ้นของเด็กอายุต่ำกว่า14ปีแม้แต่คริสตจักรเลือดที่ขึ้นชื่อในเรื่องเหล็กและเลือดและเชื่อว่าเด็กในวัยนี้ไม่มีบาปแห่งคำพูดที่ตอแมนใส่หัวเทคนิคการฟันลิ้นนั้นชำนาญมากและมีร่องรอยการใช้ไม่ใช่ความผิดแต่เป็นเด็กรับใช้ที่โง่เขลาส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเป็นทาสของนักธุรกิจใหญ่นักธุรกิจใหญ่มักจะทำแบบนี้พวกเขาใช้คนรับใช้ที่โง่เขลาเป็นตัวแทนส่วนตัวผู้คนไม่สามารถพูดหรือเขียนได้เว้นแต่จะพบกับผู้พิเศษที่รู้คาถาวิญญาณพวกเขาจึงจะไม่มีวันเปิดเผยความลับของเจ้านายได้กาเวิร์นเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะพูดอะไรและก่อนที่เขาจะพูดเจ้าใบตัวน้อยที่ตัดลิ้นของเขาได้เคลื่อนไหวเขาจ้องไปที่เกราะหน้าอกของอัศวินฟิลิปอย่างกระทันหันจากนั้นก็คว้าแขนของอัศวินหนุ่มชี้ไปที่ใดที่หนึ่งบนเกราะหน้าอกแล้วตะโกนว่าอัศฟิลิปรู้สึกสับสนและคาวาเลียหนุ่มผู้มีแววตาดีไม่มีประสบการณ์ในการจัดการกับเด็กๆ เขาเปิดมือและพูดว่าเขาไม่เข้าใจความหมายของอีกฝ่ายแต่กาเวิร์นสังเกตเห็นนิ้วของเด็กคุณเคยเห็นสัญลักษณ์นี้หรือไม่คนโง่ตัวน้อยพยักหน้าและชี้ไปที่บางสิ่งบนทับทรวงของฟิลิปให้หนักขึ้นนั่นเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลเซซิลหัวใจของกาเวิร์นขยับเขยื้อนและเชื่อมโยงบางสิ่งในทันทีและถามทันทีคุณเห็นมันที่ไหนเด็กน้อยใบพูดไม่ชัดปากไม่ชัดแต่สื่อสารกับคนอื่นไม่ได้เลยเขากังวลมากในที่สุดเด็กน้อยก็กระโดดขึ้นไปบนก้อนหินใกล้ๆแล้วยืนบนจุดที่สูงแล้วชี้ไปที่อะไรบางอย่างทิศทางแผนอย่างสิ้นหวังจากนั้นเขาก็กระโดดลงไปจับมือของกาเวิร์นแล้วเขย่าอย่างแรงกาเวิร์นรู้ไหมให้เราไปกับคุณด้วยเจ้าใบตัวน้อยตบหัวตัวเองและแสดงสีหน้าเหมือนวิงวอนกาเวิร์นและคนไม่กี่คนรอบๆตัวเขาแลกเปลี่ยนสายตากันและเกือบจะไม่คิดถึงเรื่องนี้แต่ตัดสินใจที่จะเดินตามทางเด็กน้อยแน่นอนว่าเขาคิดมากตัวอย่างเช่นนี้จะเป็นกับดักที่ตั้งโดยผู้นับถือศาสนาหรือไม่เช่นเด็กที่อยู่ต่อหน้าต่อตาจะได้รับคำสั่งและถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นหรือไม่หลังจากนั้นผู้นับถือศาสนาที่สมองแตกสามารถทำอะไรก็ได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดย่อมมีอันตรายบางประการที่ต้องเผชิญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าวเป็นทางเลือกเดียวที่จะติดตามเด็กคนนี้เพื่อดูสถานการณ์เฉพาะพวกเขาออกจากทางเข้าหลักของเมืองตันซานอย่างรวดเร็วตามเด็กชายตัวเล็กๆด้านหลังป่าและไปตามแม่น้ำใบชุยเลี้ยวกลับไปทางใต้เพื่อเดินระยะสั้นๆเดินทันใดนั้นกาเวนก็ตระหนักได้ว่าเด็กต้องการพาตัวเองไปที่ไหนไปมีเพียงสถานที่เดียวเท่านั้นที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คบนถนนสายนี้มันคือโรงสีโกลินที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองทันซานเป็นโรงสีน้ำที่อยู่ติดกับแม่น้ำใบชุยหลายปีอุตสาหกรรมของตระกูลเลสลีย์แต่หากปีนี้ทรุดโทรมไปนั้นก็จะถูกละทิ้งไปในบริเวณใกล้เคียงกับโรงสีมีคนว่างงานจำนวนมากอย่างไรก็ตามบรรยากาศในเมืองตึงเครียดมากและโจรตะกั่วที่อยู่ใกล้ๆอาจหลบหนีไปไกลแล้วนั่นเองหลังจากที่เดินไปตามทางในป่าก็ได้ยินเสียงแม่น้ำกระทบฝั่งแม่น้ำแล้วเดินออกไปนอกป่าโรงสีน้ำอันซูแบบดั้งเดิมปรากฏขึ้นต่อหน้าผู้คนมากมายต่อเจ้าใบตัวน้อยยกนิ้วไปทางโรงสีและชี้ไปที่ตราสัญลักษณ์บนหน้าอกของฟิลิปเพื่อระบุว่าคนที่มีตราสัญลักษณ์นั้นอยู่ในโรงสีกลุ่มสี่คนสังเกตภูมิประเทศโดยรอบจากนั้นแต่ละคนก็เพิ่มความระมัดระวังและเดินไปที่โรงสี
เมื่อพวกเขามาถึงได้ครึ่งทางก็ได้ยินเสียงอัศวินไบรอนดังมาจากโรงสีคุณกลับมาแล้วคุณกลับมาแล้วฉันพูดกี่ครั้งแล้วออกไปที่นี่ไปทางทิศใต้เลียบแม่น้ำไปหาครอบครัวของเซซิลไปหาพวกเขาเพื่อปกป้องหรือแค่โยนฉันออกไปโยนพวกเขาไปในที่โล่งแล้วเผามันอีกพูดสั้นๆอย่าอยู่กับฉันฉันได้ยินเสียงถอนหายใจของแกจากโรงสีและความคิดของเกาเหวินก็กระพริบเช่นนี้จากนั้นก็วิ่งไปข้างหน้าพร้อมกับคนอื่นๆประตูโรงสีถูกห่อลักกระเปิดออกและแสงแดดจากภายนอกก็ส่องเข้ามาในสถานที่มืดมิดระหว่างแถบแสงแดดที่สว่างจ้าและเงาฟางอัศวินไบรอนนอนอิงตัวอยู่กลางอากาศทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินต่อไปถ้าคุณเป็นคนรับใช้ของฉันฉันต้องแต่โง่ของคุณคุณเป็นกระต่ายไร้สมองคุณไม่อยากตายคุณในยุคผู้ใหญ่หรือในที่สุดอัศวินไบรอนก็ปรับตัวเข้ากับแสงที่เข้ามาอย่างกระทันหันเขาหันศีรษะและมองไปที่ประตูยืนอยู่ในพื้นหลังที่สดใสมีรูปร่างสูงจากนั้นร่างสูงก็เข้ามาตามด้วยคน3คนไอ้โง่ตัวเล็กนั่นเป็นคนสุดท้ายที่ตามมาคุณดูมีชีวิตชีวามากกาเวิร์นทักทายพร้อมกับอัศวินไบรอนที่นอนอยู่ในกองหญ้าเรายังคงคาดเดาชีวิตและความตายของคุณแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะมีพลังที่จะอยู่ที่นี่เข้าได้ยินขณะที่เขาพูดเขาเดินไปข้างหน้าแต่เมื่อผ่านไปได้ครึ่งทางเขาได้ยินไบรอนตะโกนในยุคอย่าเข้ามาใกล้ฉันถูกพ่อมดแห่งลัทธิสาปแช่งฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่จะกระจายแล้วกาเวิร์นขมวดคิ้วและเขาเดาได้อย่างแน่นอนว่าอัศวินไบรอนอยู่ในสถานะที่ผิดไม่เช่นนั้นอีกฝ่ายคงไม่นอนอยู่ในที่แห่งนี้แต่เขาไม่เห็นมันจนกระทั่งเขาปรับตัวเข้ากับแสงสลัวๆในโรงสีได้เล็กน้อยรูปลักษณ์ของอัศวินวัยกลางคนนั้นแตกต่างออกไปเม็ดสีดำอมเขียวกระจายไปทั่วผิวหนังของไบรอนและคาดว่าปกคลุมร่างกายมากกว่าครึ่งหนึ่งแขนมือและคอบางส่วนที่โผล่ออกมาสามารถมองเห็นริ้วรอยเล็กๆเหล่านี้ได้และบางริ้วรอยยังลามไปถึงตัวเขาด้วยบริเวณใกล้เปลือกตามีลักษณะเหมือนเส้นเลือดที่โผล่ออกมานอกจากนี้เขายังสามารถเห็นบาดแผลมากมายรวมถึงใบหน้าครึ่งหน้าบวมด้วยอัศวินฟิลิปสูดหายใจเข้าบ้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นฉันพบนักลัทธิแล้วแต่เขาก็พบฉันด้วยไบรอนกระตุกปากแต่ร่างกายของเขากลับแข็งทื่อไปหมดดูเหมือนว่าส่วนของร่างกายที่ขยับขึ้นลงได้จะเหลือแค่หัวเท่านั้นรายละเอียดตรงกลางนั้นยาวมากสรุปง่ายๆก็คือฉันไม่ได้ชนะท่านผู้ใหญ่ในยุคท่านกำลังสืบสวนปัญหาของนักลัทธิด้วยหรือเปล่าคุณรู้ได้ยังไงว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่ถ้ารับใช้กลายเป็นระเบิดบนท่าเรือและทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตายกาเวิร์นพูดอย่างไม่ใส่ใจถ้าอย่างนั้นคุณยังไม่ได้ส่งข่าวกลับมาเลยเรารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่บางทีอาจมีการช่วยเหลืออย่าเสียเงินเปล่าๆลัทธินี้มีพลังมากฉันรู้สึกได้ว่าพ่อมดของเขาไม่เพียงแต่กัดกร่อนเนื้อและเลือดของฉันเท่านั้นแต่ยังกัดกร่อนวิญญาณของฉันอีกด้วยฉันเห็นว่าพวกคุณทุกคนมีผีอยู่7หรือ8ตนพิทแมนเดินออกจากกลางของกาเวนและย่อยเย้ยบิรอนขณะที่กรีดร้องว่าอย่าชดเชยเลยอาการโกสติ้งของคุณเป็นเพราะดวงตาบวมและเป็นคำสาปประสาทง่ายๆขณะที่เขาพูดดอรูอิชราก็นั่งยองๆข้างๆอัศวินวัยกลางคนและเริ่มตรวจสอบการแพร่กระจายของพลังคำสาปหลังจากเห็นกาเวนอยู่ด้านหลังเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจทันทีคุณช่วยมันได้ไหมคุณจะเติบโตอย่างดุเดือดได้อย่างไรจากจุดจบของทุกสิ่งซึ่งไม่ได้มาจากกฎรูอิดเช่นกันโดยเฉพาะคาถาอาคมเกือบทุกคนสามารถค้นพบการไล่ผีของมดรูอิดที่สอดคล้องกันได้ที่ตอแมนหยิบธูปขึ้นมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ถือขึ้นเครื่องและพิธีแกะสลักไม้กล่าวว่าบอกตามตรงเกรงว่าผู้ที่ไร้มนต์นี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้แต่การจะจัดการกับคำสาปที่ทิ้งไว้เบื้องหลังก็ไม่จำเป็นว่าคนที่เริ่มมองลงมาที่คุณนายอัศวินไบรอนได้ยินเสียงถอนหายใจด้วยความโล่งใจดวงตาของเขามีความผันผวนและถอนหายใจเบาๆผู้ชายคนนั้นคงเริ่มดูถูกฉันตอนที่ฉันกำลังบินอยู่ดูอย่างนี้เขาก็คงสบายดีหลังจากยืนยันว่าคำสาปมีวิธีแก้ปัญหาและพี่ตอแมนสามารถควบคุมการแพร่กระจายของการกัดกร่อนได้กาเวินก็นั่งยองๆอยู่ข้างๆไบรอนสถานการณ์ในเมืองทันซานเป็นยังไงบ้างเมืองนี้มีกฎอัยการศึกอยู่แล้วเราทำไม่ได้จับมันฉันต้องเริ่มจาก3วันที่แล้วอัศวินไบรอนกล่าวหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดช้าๆก่อนที่จะเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเมืองมีเพียงวัยเขาแอนดรูเท่านั้นที่ซื้อทาสจำนวนหนึ่งมันเป็นข่าวอย่างไรก็ตามเมื่อ3วันก่อนจู่ๆก็ได้ยินเสียงกฎอัยการศึกในปราสาทว่ากันว่ามีคนพบลัทธิในเมืองนี้ในขณะนี้ทุกคนได้รับอนุญาตให้เข้าและออกจากเมืองได้คุณต้องรู้ว่าฉันได้ติดต่อกับพ่อค้าท่าชุดที่2แล้วและฉันกำลังติดต่ออยู่เรือค้าขายกลุ่มหนึ่งการห้ามจะก่อให้เกิดปัญหามากมายฉันจึงไปที่ปราสาทพร้อมพบว่าแอนดรูวัยเขาออกหมายจับซึ่งเข้าแถวอย่างสมบูรณ์และปกติมากฉันไม่ใช่โชคดีที่ฉันค้นพบเบาะแสของผู้นับถือลัทธิกฎอัยการศึกถูกประกาศใช้ในปราสาทจริงๆเมืองนี้ปะปนกับพวกลัทธิแต่ที่จริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพียงการสมคบคิดพวกลัทธิอยู่ในปราสาทและควบคุมคำสั่งจ่า11ที่ออกโดยเขาวิสเขาแอนดรูด้วยตัวเองเมื่อฉันเข้าไปในห้องโถงของปราสาทฉันได้กลิ่นเหม็นเน่าเมื่อฉันคุยกับเขาวิสเขาแอนดรูฉันได้ยินว่าเสียงของเขาผสมกับเสียงกระซิบที่ซ่อนเร้นซึ่งไม่ใช่ของเขาฉันรู้ว่าสถานการณ์ไม่ดีและฉันจะทำเหมือนอัศวินผู้ซื่อสัตย์ผลของการล่าถอยเพื่อความยุติธรรมถูกพบโดยชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีดำเมื่อเขาล่าถอยไปครึ่งทางพวกลัทธิอาจจะยังควบคุมปราสาทและเขาวิสเขาแอนดรูไม่เสร็จดังนั้นเขาจึงใส่ฉันเข้าไปและแน่นอนว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้ฉันออกไปได้อีกกาเวิร์นเพิกเฉยต่อส่วนที่ไร้ยางอายของอัศวินผู้เที่ยงธรรมขมวดคิ้วและถามว่าเจ้าหนีออกมาได้อย่างไร
ทำการตัดสินของพิทแมนเขารู้ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่เมืองแทนซานจะกำลังจะตายจากอันดับ 4-5 และระดับนี้ก็ถึงระดับกลางแล้วแม้ว่าไบรอนไนท์จะเป็นจุดสูงสุดของอัศวินระดับ3แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าบางคนสัมผัสกับพลังของอาชีพระดับกลางได้แต่เขายังคงเป็นอัศวินระดับล่างที่แน่นอนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในดินแดนเล็กๆแห่งนี้แต่ช่องว่างระหว่างลัทธิระดับกลางสุดท้ายนั้นใหญ่เกินไปอาจเข้าใจได้ว่าเขาสามารถหลบหนีจากชีวิตได้ในการเผชิญหน้าแต่เขาอยู่ในปราสาทแล้วและปราสาทก็กลายเป็นลูกครึ่งของลัทธิไปแล้วในกรณีนี้การที่เขาหลบหนีออกจากปราสาทนั้นยากกว่าที่จะเข้าใจพี่ตอแมนเริ่มพิธีกรรมขับไล่ปีศาจเขาใช้ธูปหอมและคาถาดรูอิดเพื่อต่อต้านพลังชั่วร้ายของอัศวินไบรอนในขณะที่แซงทำเป็นร้องเพลงสรรเสริญเทพเจ้าแห่งธรรมชาติอย่างเคร่งขรึมและใบหน้าของไบรอนก็ดูดีอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขาได้รับพลังกำลังมากขึ้นเขาก็พูดต่อไปว่าตอนที่ฉันต่อสู้ฉันโดนเวทมนต์ของนักบวชลัทธิโจมตีและตกลงไปในถ้ำหลังปราสาทมีสนามอยู่ในหลุมนั้นฉันจึงช่วยชีวิตมันไว้ชีวิตและพบว่าสนามเชื่อมต่อกับทางเดินใต้ดินเมืองแทนซานดั้งเดิมมีระบบอุโมงค์ด้วยลัทธิเชื่อว่าฉันตกลงมาตายหรือเขาอาจจะยุ่งอยู่กับการทำอย่างอื่นไม่มีการไล่ล่าและฉันเดินสำรวจพื้นดินทั้งวันทั้งคืนเพื่อหาทางที่ถูกต้องทางออกอยู่ที่ขอบโรงสีเกาเวิร์นและคนอื่นๆมองหน้ากันและแอมเบอร์ก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่านี่เป็นโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่จริงๆโชคเป็นของดีและของปลอมมีระบบอุโมงค์มากมายในภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่ฉันดูแลอยู่เช่นเครือข่ายช่องทางใต้ดินของเซซิลแต่ฉันไม่รู้จักอุโมงค์ใต้ดินในเมืองแทนซานเกาเวิร์นขมวดคิ้วบางทีอาจเป็นหลังจากที่ฉันตายครั้งแรกและผู้คนก็สร้างมันขึ้นในภายหลังอัศวินฟิลิปคิดถ้ามีอุโมงค์นี้เราอาจจะสามารถแอบเข้าไปในปราสาทของวิสเคาแห่งอันดอร่าตามอุโมงค์นั้นได้ใช่หรือไม่ดูเหมือนเป็นความคิดที่ดีเกาเวิร์นพยักหน้าจากนั้นมองไปที่ไบรอนหลังจากนั้นละเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้เด็กใบ้กับฝูงชนเดินเข้ามาอย่างเงียบๆยืนใกล้ๆย่อมองดูสิ่งนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและแววตาที่ระมัดระวังเบรอนมองดูเด็กด้วยท่าทางสับสนและถอนหายใจเบาๆฉันมาจากอุโมงค์ในเวลานั้นเมื่อฉันออกมาฉันพบว่าคำสาปบนร่างกายของฉันเกิดขึ้นแล้วเดิมทีฉันต้องการรายงานกลับไปยังดินแดนแต่ฉันกังวลว่าคำสาปจะแพร่กระจายฉันพร้อมที่จะหาสถานที่เพื่อรอให้ตัวเองตายจริงๆแล้วฉันรอไม่ไหวที่จะตายในเวลานั้นฉันได้ลงมือไปแล้วมันเป็นปัญหาและฉันไม่สามารถไปที่ดินแดนได้แต่ฉันไม่คาดคิดว่าเมื่อฉันสับสนฉันไปที่โรงสีแห่งนี้และได้รับการช่วยเหลือจากเด็กคนนี้เขาเป็นคนใบ้ส่วนใหญ่เป็นทาสของหัวหน้าห้องในเมืองเพราะกฎอัยการศึกที่อธิบายไม่ได้ติดอยู่นอกเมืองฉันนอนอยู่ที่นี่มา2วันแล้วเขาไปหาฉันและดื่มน้ำไม่งั้นฉันคงไม่ใช่เลยในเวลานี้พิทแมนพูดจบเรื่องเทพเจ้าแห่งธรรมชาติและเงยหน้าขึ้นมองไบรอนการเคลื่อนไหวครั้งแรกที่เราได้ยินที่นี่คือการด่าคนอื่นไม่มีทางหรอกคำสาปบนร่างกายของฉันเริ่มจะควบคุมไม่ได้แล้วอัศวินวัยกลางคนยิ้มมุมปากอย่างน่าเกลียดตอนแรกฉันแทบจะกลั้นไว้ไม่อยู่แต่แล้วฉันก็เริ่มตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันจะแพร่เชื้อไปยังคนอื่นแต่เด็กคนนี้มีรากลึกฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้ฉันรีบไปหาเขาหลายครั้งและอธิบายให้เขาฟังว่าคำสาปคืออะไรครั้งหนึ่งฉันอยากจะปีนขึ้นไปและกระโดดลงไปในแม่น้ำแต่เมื่อไปถึงแม่น้ำฉันก็จำได้ว่านั่นเป็นผลของเซซิลเมื่อแม่น้ำลังเลเขาก็ถูกเด็กคนนั้นพบเข้าเขาดึงอย่างแรงและดึงฉันกลับไปนั่นมองไม่เห็นหรอกพลังของเขามหาศาลทีเดียวพิทแมนทำพิธีไล่ผีเสร็จเรียบร้อยขณะที่เขากำลังเก็บอุปกรณ์ประกอบพิธีเขาก็หันศีรษะไปมองเจ้าตัวเล็กที่โง่ขลาวคนนั้นและพูดอย่างไม่ใส่ใจว่ามองไปที่เจ้าตัวเล็กผอมแห้งนั่นสิหลังจากนั้นดอรูอิดเท่าก็ยืนขึ้นและพยักหน้าให้เกาเวิร์นคำสาปนั้นไม่มีปัญหาเกาเวิร์นมองไบรอนคุณยืนขึ้นและนำทางได้ไหมแม้ว่าฉันอยากจะนอนราบอีกครั้งจริงๆอัศวินแห่งไบรอนขยับแขนของเขาแต่ดูเหมือนว่าการแก้ปัญหาภัยคุกคามลัทธิจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ไม่มีปัญหาฉันรู้สึกว่าฟื้นตัวได้ 50% หรือ 60% แล้วเกาเวิร์นพยักหน้าเอาล่ะคุณพักก่อนเถอะเราสามารถใช้ทางเดินใต้ดินที่คุณพบเพื่อแอบเข้าไปในเมืองได้แต่ยังมีปัญหาอยู่จู่ๆแอมเบอร์ก็พูดขึ้นมาเธอชี้ไปที่เด็กโง่ที่ยืนอยู่ข้างกองหญ้าแล้วเด็กคนนี้ล่ะคุณรับเขาเข้ามาไม่ได้เกาเวิร์นขมวดคิ้วแต่มันเหมือนกับว่าเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกว่าไม่สามารถละทิ้งเด็กโง่คนนี้ไปได้จึงเข้ามาหาเด็กน้อยแล้วนั่งยองๆฝ่ายหลังตกใจและถอยหลังครึ่งก้าวแต่ยังคงมองขึ้นและจ้องมองเกาเวิร์นเราต้องทำอะไรสักอย่างเกาเวิร์นมองตาเด็กแล้วพูดช้าๆคุณรอที่นี่3วันได้ไหมถ้าเรากลับมาภายใน3วันคุณจะตามเรามาถ้าเราไม่กลับมาคุณก็แค่มุ่งหน้าไปทางใต้ตามแม่น้ำไปที่ค่ายพักแรมริมฝั่งแม่น้ำแล้วหาใครสักคนมาหลบภัยที่นั่นแล้วเขาก็หยิบยันจากแขนของเขาและบรรจุไว้ในมือของเด็กน้อยด้วยสิ่งนี้พวกเขาจะดูแลคุณเด็กโง่รับยันแล้วพยักหน้าช้าๆนี่คือทางเข้าหลังจากพักผ่อนเล็กน้อยอัศวินไบรอนที่ได้รับการฟื้นฟูพร้อมกับเกาเวิร์นและผู้ติดตามก็มาถึงปากไร่โรงสีเกอริงและพบทางเข้าอุโมงค์ใต้เนินที่ยกสูงทางเข้าอุโมงค์ไม่ใหญ่นักซ่อนอยู่ระหว่างหินและรากของเนินและด้านนอกถูกปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์และใบไม้ที่ร่วงหล่นหากไม่มีอัศวินไบรอนชี้ทางฉันกลัวว่าใครก็ตามที่ผ่านไปจะเพิกเฉยต่อมันโดยไม่รู้ตัวเมื่อไบรอนออกจากอุโมงค์มันก็ทำลายต้นไม้บางส่วนที่ปกคลุมไปด้วยหลุมแม้ว่าเขาจะทำการปกปิดใหม่ในภายหลังแต่เขายังคงเห็นร่องรอยของคนเข้าออกพี่ตอแมนนั่งยองๆอยู่หน้าหลุมและสังเกตสถานการณ์ภายในเขาตัดสินว่านี่ไม่ใช่ทางออกแผ่นดินไหวส่วนใหญ่หรือรากไม้ยักษ์ได้เปิดพื้นดินเพื่อเชื่อมต่อถ้ำกับอุโมงค์ด้านล่างยืนขึ้นขณะที่ชายชรากล่าวด้วยรอยยิ้มว่าใต้ดินทางตอนใต้ถูกฝังอยู่มากจริงๆ
จู่ๆกาเหวินก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างในตัวชายชราคนนี้ที่พูดว่าคุณรวมฉันด้วยพิทแมนหัวเราะ2ครั้งจากนั้นหยิบดาบวิเศษอันเล็กๆออกมาจากอ้อมแขนของเขาเขาเติมเวทมนต์เล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันส่องแสงเจิดจ้าและต่อเนื่องจากนั้นจึงใส่มันลงในรูเพื่อทำท่าทางไปก่อนนะถึงเวลาที่คุณจะต้องออกไปแล้วกาเหวินยักไหลและหยุดฟิลิปอัศวินที่ต้องการลงไปคนแรกเขากระโดดก่อนเขาสัมผัสได้ว่าตัวเองกำลังเหยียบลงบนชั้นใบไม้เน่าเปื่อยที่นุ่มและชื้นซึ่งรายล้อมไปด้วยดินและหินที่คับแคบและเสาวิเศษที่ตกลงมาบนพื้นก็ส่องสว่างไปทั่วบริเวณทำให้เขาสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมที่ลึกลงไปได้ด้านหน้าเป็นทางลาดที่ลาดลงมาและไม่มีร่องรอยเทียมใดๆดูคล้ายกับดอรูอิกในสมัยก่อนมากกว่าโดยเชื่อมต่อกันด้วยปัจจัยจากธรรมชาติและอุโมงค์เทียมที่ลึกลงไปเขาหยิบไม้คำวิเศษขึ้นมาแกว่ง2ครั้งเพื่อบ่งชี้ความปลอดภัยด้านล่างจากนั้นจึงเดินหน้าต่อไปหลังจากนั้นไม่นานกลิ่นของอัมพันก็ตามมาและจนครึ่งเอวก็เห็นได้ชัดว่าเหมือนปลาหลังจากเข้าสู่พื้นที่ใต้ดินเธอมองไปรอบๆด้วยกริดเด็กในมืออย่างอยากรู้อยากเห็นมันยื่นออกไปด้านล่างถ้าเป็นสนามรบที่ถูกขุดไว้ในอดีตจริงๆก็คงจะต้องลึกมากกาเหวินกล่าวอย่างไม่ใส่ใจท้ายที่สุดแล้วกลิ่นเวทมนต์มักจะรั่วไหลออกมาบนพื้นผิวหากคุณไม่ขุดให้ลึกลงไปอีกก็ให้หลบภายในอุโมงค์คนเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดทางลาดลงนั้นกินเวลาไม่นานนักและบริเวณโดยรอบก็เริ่มกว้างขึ้นและแห้งแล้งกาเหวินสังเกตเห็นว่าดินและกรวดธรรมชาติทั้งสองข้างของทางเดินค่อยๆลดลงถูกแทนที่ด้วยคานรับน้ำหนักอิฐหินและดินที่ผ่านการประมวลผลด้วยเทียมผนังทึบที่คาถาธาตุได้รับการประมวลผลและเมื่อเคลื่อนตัวต่อไปพื้นดินก็จะตรงขึ้นและไม่เอียงลงอีกต่อไปเมื่อมองดูสภาพแวดล้อมโดยรอบคิ้วของกาเหวินก็ค่อยๆย่นแอมเบอร์เดินตามไปอย่างใกล้ชิดเพื่อค้นหาความผิดปกติเธอหยุดการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของมีดสั้นแล้ววิ่งไปที่กำแพงใกล้ๆเพื่อสังเกตวัสดุของมีดสั้นและลวดลายบนผนังอย่างระมัดระวังจากนั้นจึงวิ่งกลับมาด้วยความไม่แน่นอนข้างรอยสักไม่ถูกต้องรูปแบบของสถานที่แห่งนี้แตกต่างจากที่เราเดินผ่านเมื่อเราวิ่งออกจากหลุมศพของคุณใช่ไม่เหมือนกันนี่ไม่ใช่โครงการใต้ดินของดินแดนทางใต้ที่ข้าเป็นประธานกระเวินยกสาวค้ำยันเวทมนต์ขึ้นและส่องแสงไปที่กำแพงโดยรอบและพื้นดินมีน่าแปลกใจอัศวินไบรอนกล่าวถึงทางเดินใต้ดินในเมืองทันซานข้าสงสัยเพราะไม่มีแผนพัฒนาในพื้นที่นั้นในปีนั้นแม้ว่าข้าจะไม่ได้พัฒนามันมาเป็นเวลานานหลังจากตายไปแล้วก็ตามใครกันที่จะสร้างอุโมงค์ที่นี่แอมเบอร์ขมวดคิ้วถ้าลองมองดูดีๆก็จะเห็นเหมือนกับซากปรักหักพังในภูเขาอันมืดมิดใช่ไหมในที่สุดกาเหวินก็ตระหนักได้ว่าเขาคุ้นเคยกับความคลุมเครือในความทรงจำรูปแบบสถาปัตยกรรมและวัสดุของทางเดินใต้ดินนี้อยู่ใกล้กับซากปรักหักพังขนาดยักษ์ในภูเขาอันมืดมิดมากอัศวินไบรอนเองก็รู้สึกทึ่งเช่นกันเขามองไปรอบๆและสงสัยว่าจริงหรือมันดูเหมือนอย่างนั้นจริงๆฉันถูกสาปโดยสมองคำสาปแต่ฉันมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำสิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินที่หลงเหลือจากยุคสปาร์คอยู่ที่นี่จริงๆแล้วหัวใจของกาเหวินขึ้นๆลงๆอยู่พักหนึ่งดังนั้นซากของภูเขาอันมืดมิดจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโบราณวัตถุกลุ่มใหญ่เท่านั้นหรือมีความคิดที่กล้าหาญมากขึ้นในใจของเขาป้องประการถูกฝังอยู่ในภูเขาอันมืดมิดที่เชื่อมต่อกับทางเดินใต้ดินของสถานที่แห่งนี้หรือไม่ทางเดินโบราณเหล่านี้ทอดยาวบนผืนแผ่นดินขนาดใหญ่ทางด้านเหนือของเทือกเขาข้ามแม่น้ำไปสุยและพื้นที่ป่าภูเขาทางเหนืออย่างเรียงกันอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามการคาดเดาที่กล้าหาญในใจของกาเหวินนั้นไม่นานเขาใส่หัวอย่างรวดเร็วและคิดว่าความคิดเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นไปได้แม้ว่าจักรวรรดิกังหอยันจะแข็งแกร่งมากแต่ผลผลิตก็มีจำกัดไม่เพียงแต่จากภูเขาอันมืดมิดไปจนถึงระยะไกลเท่านั้นไกลออกไปมีภูมิประเทศที่ซับซ้อนกว่าเช่นแม่น้ำภูเขาอยู่ตรงกลางการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดนี้ใต้ดินนั้นง่ายเพียงใดแม้ว่าพูดตามตรงหากจักรวรรดิคังบุกตั้งใจที่จะสวมดินแดนนี้จริงๆก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างเมืองใต้ดินเช่นนี้ในใต้ดินใกล้กับภูเขาอันมืดมิดแต่กาเหวินคิดไม่ออกจริงๆสิ่งที่ควรค่าแก่การลงทุนอย่างบ้าคลั่งของพวกเขาและการลงทุนมากมายยังคงเป็นโครงการลับคนในประเทศและคนรุ่นต่อๆไปกลับเพิกเฉยต่อสิ่งนี้โดยสิ้นเชิงมันคือการทดลองของมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับไข่ของนิโคลัสที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหรือไม่เฮ้สวัสดีคุณคิดว่าไงบ้างความคิดของกาเหวินถูกขัดจังหวะด้วยเสียงที่ดังจากหูของเขาเมื่อเขากลับมาเขาเห็นว่าแอมเบอร์เหยียดกรงเล็บและสายตาใบหน้าของมิสไฮฟอร์เอลก็ถูกสร้างขึ้นเช่นกันมาเลยคราวนี้คุณไปหาพระเจ้าหมายเปล่าไม่มีอะไรกาเหวินรีบคิดตามและละทิ้งการคาดเดาเหล่านั้นไปชั่วขณะตอนนี้ฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนั้นจริงๆแล้วจากตำแหน่งนี้เราควรอยู่ใต้พื้นแม่น้ำไปสุยเหอจริงหรือแอมเบอร์เงยหน้าขึ้นมองอย่างไม่น่าเชื่อและห้องนิรภัยหินด้านบนก็แห้งและมันคงไม่มีน้ำหยดและไม่มีเสียงแม่น้ำใสเล็กไหลพระเจ้าคือสิ่งนี้สถานที่นี้ลึกพอจริงๆแล้วคนพวกนั้นจะเปิดอุโมงค์ใต้ก้นแม่น้ำได้ยังไงฉันอยากรู้มากขึ้นว่าเขาสามารถระบุตำแหน่งในสถานการณ์นี้ได้อย่างแม่นยำได้อย่างไรพิทแมนแอบมองกาเหวินอย่างเงยหน้ามองอีเมื่อหูอัมพันสั่นเทาเขาก็เปิดปากแล้วพูดว่านี่ยังคงถามอยู่ผู้คนถูกฝังอยู่ในพื้นดินมานานกว่า700ปีอย่างมืออาชีพ AI ความเจ็บปวดและความเจ็บปวดกาเหวินชุนบิดหูสีเหลืองอัมพันแล้ววนเป็นวงกลมจากนั้นเขาก็หยุดใช้สินค้าและส่งสัญญาณให้อัศวินไบรอนเป็นผู้นำต่อไปในเวลาเดียวกันเขาดูองค์ประกอบของทีมที่เขานำมาและทันใดนั้นเขาก็เท่เล็กน้อย
จนที่น่าละอายในทุกสิ่งดอรูอิดที่เก่งเรื่องซุปและขายยาปลอมอัศวินนักทอดเก่าที่พูดได้ว่าเขากำลังจะหมดทางแล้วและมีคนในทีมอีก5คนที่มีสไตล์ที่ผิดดูเหมือนว่านอกจากจะสามารถใช้ใบหน้าตัวละครประจำชาติเพื่อรักษาขวัญกำลังใจแล้วฟิลิปอัศวินที่อยู่ข้างๆท่าทางจริงจังและเงียบๆก็น่าจะเป็นจิตสำนึกเพียงคนเดียวของทีมเซซิลทั้งหมดเขากำลังคิดถึงเรื่องนั้นและเห็นอัศวินฟิลิปหันศีรษะมาถามไบรอนอย่างจริงจังถูกต้องไบรอนคุณบอกว่าแค่ถอยหนีเป็นทักษะของอัศวินที่ฉันไม่รู้เหรอทุกคนเกาเหวินถอนหายใจการเป็นคนดีนั้นหายากแต่ผลลัพธ์ก็ยังเป็นเพียงคนเฉยเมยเมื่อเราเข้าใกล้เมืองทันซานมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็ค่อยๆหยุดพูดคุยกันจากแผนที่ความจำโกงและความสามารถในการอ่านภูมิประเทศล่วงหน้าเกาเหวินสามารถตัดสินตำแหน่งปัจจุบันของเขาได้เสมอเขาพบว่าทางเดินใต้ดินยาวแห่งนี้ไม่ตรงและมีทางอ้อมและทางลาดมากมายตรงกลางเพื่อละเลยการพังทลายหรือความผิดพลาดเหล่านั้นหลังจากเส้นทางเขาพบว่าตัวเองเดินเป็นวงกลมเล็กๆรอบส่วนตะวันออกของเมืองทันซานตั้งอยู่ด้านล่างเหมืองตันซานายเคยกล่าวภูมิประเทศของเมืองตันซานมาก่อนมีเมืองตันซานายขนาดใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกและมีแม่น้ำสาขา2แห่งของแม่น้ำไบชูนอยู่ฝั่งตะวันตกเมืองทั้งเมืองเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยประมาณและปราสาทของไวท์เฮาส์แอนดรูตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองที่จริงแล้ววัสดุก่อสร้างหลักของปราสาทนั้นถูกพรากไปจากเมืองซึ่งเชื่อมต่อกับส่วนที่อ่อนโยนของฐานรากแทนซานายเมืองไม่เพียงแต่ผลิตแร่เหล็กและแร่ธาตุคริสตัลหลากหลายชนิดเท่านั้นแต่ยังผลิตหินคุณภาพสูงอีกด้วยไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลที่ครอบครัวเลสลีย์ที่มีดินแดนนี้มีความมั่งคั่งที่น่าอิจฉาในขณะนี้เกาเหวินกำลังเดินอยู่ในอุโมงค์โบราณที่อยู่ใต้เหมืองความคิดแรกในหัวของเขาคือเขาแห่งแอนดรูรู้หรือไม่ว่ามีซากศพใต้ดินเหล่านี้อยู่ส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะเหมืองแร่เหล็กและแร่คริสตัลในเหมืองแทนซานายไม่ใช่แร่ที่ลึกแต่ในภูเขาไม่จำเป็นต้องขุดลึกลงไปใต้ดินเพื่อขุดเหมืองด้วยผลผลิตของยุคนี้ไม่จำเป็นในกรณีของการขุดลึกลงไปใต้ดินไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครทำสิ่งที่ไร้ค่าเช่นนี้และหากวิสคาวแอนดรูขุดซากปรักหักพังโบราณนี้ขึ้นมาจริงๆก็จะไม่มีลมพัดเข้ามาในโลกภายนอกเนื่องจากเป็นสถานที่รวบรวมประชากรที่ใหญ่ที่สุดและศูนย์กลางการเดินทางเพื่อธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงเมืองแทนซานจึงไม่ใช่สถานที่เก็บความลับย่อมต่างจากภูเขาอันมืดมิดที่นกไม่ดึงภูมิประเทศข้างหน้าเริ่มสูงขึ้นอากาศชื้นรู้สึกได้ถึงผิวหนังและมีเสียงแผ่วเบาดังมาจากด้านหน้ามีข้อบ่งชี้ว่าใกล้ทางออกแล้วไม่นานนักพวกเขาก็เดินออกจากอุโมงค์และเห็นจุดที่อัศวินไบรอนล้มลงที่นี่เป็นถ้ำเปิดสูงชันมีแอ่งน้ำใต้ดินไหลซึมที่ด้านล่างของถ้ำทางออกที่แท้จริงอยู่ที่ขอบถ้ำแอ่งน้ำว่ากันว่าเป็นทางออกจริงๆแล้วมันคือรอยต่ออินที่ราวแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ทางเข้าปกติมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาทางเข้าออกอุโมงค์จริงไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนและส่วนใหญ่พังทลายลงมาแล้วเมื่อเห็นว่ารอยแตกที่ขอบสระน้ำไม่มีร่องรอยการกัดเซาะของลมที่ละลายน้ำได้อย่างรุนแรงเกาเหวินอดไม่ได้ที่จะหันมาถามฟิลิปว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในบริเวณนี้หรือไม่ฟิลิปอัศวินกล่าวใส่หัวและขมวดคิ้วแต่ฉันได้ยินจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองตันซานว่าพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆจากใต้ดินของฉันเป็นครั้งคราวซึ่งก็คือชาวบ้านว่ากันว่าเป็นพวกทาสที่เสียชีวิตในเหมืองแต่ไวเขาแอนดรูได้ตรวจค้นผู้มีพลังจิตและพ่อมดหลายครั้งและไม่พบแหล่งกำเนิดเสียงแปลกๆใช่เกาเหวินพูดโดยไม่พูดอะไรจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองถ้ำเถาวัลย์เต็มไปด้วยเถาวัลย์และรากไม้ขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้จากด้านข้างสันนิษฐานว่าหลุมนั้นเคยถูกปิดและซ่อนอยู่แต่ตอนนี้มันถูกหลุมขนาดใหญ่โจมตีโชคของอัศวินไบรอนนั้นดีจริงเขาควรจะขอบคุณเทพีแห่งโชคชะตาจริงๆเมื่อเขารอดชีวิตมาได้หากในโลกนี้ยังมีอยู่จากที่นี่คุณจะเห็นกำแพงด้านตะวันออกของปราสาทไบรอนกล่าวแต่หลุมเกือบจะตรงยังเป็นดินอ่อนๆขึ้นไม่ง่ายถึงเวลาดูผู้เชี่ยวชาญแล้วเวลานี้พิทแมนเดินออกมาชายชราตัวน้อยก็ยิ้มจากนั้นเขาก็หยิบกิ่งไม้สีเขียวออกมาจากอ้อมแขนของเขาเขาโบกกิ่งไม้เหมือนไม้กายสิทธิ์อากาศยังคงทอดยาวต่อเนื่องกันและกิ่งก้านเองก็ดูเหมือนจะสูญเสียความมีชีวิตชีวาและแห้งอย่างรวดเร็วจากสีเขียวอันสดใสมีเสียงดังกรอบแกรบดังมาจากด้านบนและถาวรรอบๆหลุมก็ถูกกระตุ้นและดึงโดยคาถาของมดรูอิดทำให้เติบโตอย่างรวดเร็วแอร์ละห้อยลงมาดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเหลือเพียงขอบฟ้าที่กว้างและโค้งเล็กน้อยเท่านั้นด้วยความช่วยเหลือของเงาของอัมพันผู้เดินเท้าสามารถผ่านกำแพงทางด้านตะวันออกของปราสาทได้อย่างง่ายดายและไปถึงภายในป้อมปราการแอนเดรียสผ่านทางบันไดภายในของหอคอยเก่าพวกเขาซ่อนตัวอยู่บนระเบียงบนชั้น2ของปราสาทโดยมีเงาบังอยู่มองเห็นเอเทรียมที่ว่างเปล่าด้านล่างและทางเดินตรงข้ามเอเทรียมเช่นเดียวกับป้อมปราการอันสูงส่งส่วนใหญ่ในภาคใต้ของแอนซึปราสาทแห่งนี้มีโครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและซ้อนกันเป็นชั้นนอกสุดคือกำแพงส่วนชั้นในประกอบด้วยคอกม้าคนรับใช้ห้องอเนกประสงค์และระเบียงในเขตกรุงเวมีพื้นที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นจากทางเดินด้านในและคฤหาสน์ของขุนนางและหลายพื้นที่เชื่อมต่อกันด้วยช่องแคบหอหน้าที่มีกำแพงกั้นโครงสร้างที่แข็งแกร่งมีเสาที่สว่างหรือมืดอยู่ทุกคนทุกแห่งในปราสาทและจุดที่สูงที่สุดของมุมคือหอนาฬิกาและหอสัญญาณสำหรับหอเตือนภัยและคำเตือนที่อยู่อาศัยประเภทนี้ไม่สะดวกสบายโครงสร้างส่วนใหญ่ดูเหมือนป้อมปราการทางทหารนั่นเป็นเพราะภาคใต้ของประเทศเป็นแนวหน้าในการต่อต้านกระแสเวทมนต์รูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้น
ในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาของสันติภาพสถานที่หลายแห่งในภาคใต้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่ขุนนางทางใต้ที่ร่ำรวยน้อยกว่าก็เริ่มเรียนรู้ที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของพวกเขาเช่นเดียวกับชาวเหนือและถึงกับชอบที่จะอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่สะดวกสบายและสดใสจะเห็นได้ชัดว่าวิทเคาแอนรูไม่ใช่คนที่ใส่ใจกับสภาพความเป็นอยู่มากนักปราสาทของเขายังคงรักษารูปแบบคลาสสิกไว้ได้ในระดับหนึ่งแต่ในปราสาทใกล้กับป้อมปราการทหารกวินไม่เห็นทหารยามหลายคนที่ควรลาดตระเวนและยืนเฝ้าแม้แต่ห้องโถงกลางที่สุดในปราสาทก็ยังว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ทุกที่เลยเหรอแอมเบอร์หรี่ตามองด้านล่างอย่างสงสัยพรสวรรค์ด้านเงาของเธอทำให้เธอแยกแยะสภาพแวดล้อมที่มืดได้ชัดเจนและดูเหมือนว่าไม่มีใครตัดแต่งมันในลานบ้านมาหลายเดือนแล้ววัชพืชและพุ่มไม้เต็มไปหมดบนถนนดังที่แอมเบอร์กล่าวไว้ห้องโถงของปราสาทไม่เพียงแต่ว่างเปล่าเท่านั้นแต่ต้นไม้ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเป็นพิเศษอีกด้วยเห็นได้ชัดว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนสถานการณ์ควรจะเป็นปกติแต่ในขณะนี้กวินเหลือบมองลงแต่รู้สึกว่าปราสาทดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างเป็นเวลาหลายเดือนหรือนานกว่า1ปีพืชพันธุ์เขียวชะอุ่มเป็นบ้าไปทุกที่ปกคลุมถนนปกคลุมกำแพงและแม้แต่เถาวัลย์บางส่วนก็ยังปีนขึ้นไปบนอาคารหลักไบรอนคุณยังไม่หายดีนักแค่เราอยู่ที่นี่กาเวิร์นหันไปหาอัศวินวัยกลางคนที่อยู่ข้างหลังเขาฉันจะปล่อยให้คุณใช้การป้องกันตัวระเบิดคริสตัล3อันจำการใช้งานนี้ได้ไหมอัศวินวัยกลางคนที่มีผมสีเทาบิดคออย่างอึดอัดความรู้สึกของการเป็นภาระนี้ไม่ดีกวินยิ้มและตบไหล่ของอัศวินผู้ซึ่งปกติจะดูเขินอายเล็กน้อยคุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และต่อสู้ด้วยความกล้าหาญในเวลานี้ฉันไม่ต้องการให้อัศวินของฉันถูกฆ่าเพราะความประมาทคำกล่าวของกาเวิร์นนั้นออกมาจากใจแม้ว่าเขาจะแอบอาเจียนผ่านอัศวินที่ไม่ใช่กระแสหลักของทหารรับจ้างรายนี้คำพูดและการกระทำที่ไม่น่าเชื่อถือบางอย่างแต่ในเหตุการณ์นี้ไบรอนได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นเพียงพอแล้วเขาไม่จำเป็นต้องลากลางที่อ่อนแอต่อไปเพื่อเข้าร่วมการผจญภัยบางทีฟิลิปเช่นผู้กล้าหาญและกล้าหาญต่อสู้กับกาเวิร์นด้วยทีมเดียวแต่ไบรอนไม่ใช่คนอวดรู้อัศวินวัยกลางคนพยักหน้าแล้วรับระเบิดมือ3ลูกที่กาเวิร์นส่งให้เขาใบหน้าของเขาดูซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยและมองไปที่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเวทมนต์ที่สวยงามนี้เท่สิ่งแบบนี้แม้แต่เด็กๆก็กลัวเรียนรู้ที่จะใช้มันได้นะสักครู่ต่อมากาเวิร์นและคณะของเขาได้มาถึงบริเวณห้องโถงของปราสาทซึ่งมีเงาที่เข้มกว่าพวกเขาไม่เห็นทหารยามตลอดทางแต่พวกเขาไม่เห็นสมุนหรือกับดักเวทมนต์ของลัทธิป้อมปราการขนาดใหญ่แห่งนี้ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างว่างเปล่าเงียบสงบและแปลกประหลาดฟิลิปไนอยู่ในดาบและติดตามกาเวิร์นอย่างเงียบๆแต่ในไม่ช้าเขาก็ยักไหล่และลดเสียงลงแล้วพูดว่าที่นี่มีบรรยากาศที่ชั่วร้ายแอมเบอร์อดไม่ได้ที่จะมองไปที่อัศวินหนุ่มที่ดูเหมือนชายที่น่าเบื่อในที่ราบคุณไม่ควรตะโกนว่าแสงศักดิ์สิทธิ์ความชั่วร้ายมีคุ้มค่าที่จะต่อสู้จากนั้นก็รีบออกไปและฟันมันคุณไม่ใช่พาลาดินเฮกาเวิร์นกระซิบกับที่รักของแอมเบอร์อย่าลืมว่าฟิลิปเป็นผู้ศรัทธาในคายแอมเบอร์ลืมตาขึ้นเล็กน้อยจากนั้นเลียริมฝีปากและไม่ส่งเสียงกรนอีกต่อไปค่ายของนักรบและอัศวินและยังเป็นแห่งสงครามเป็นผู้ที่ทรงพลังของเทพเจ้าในเหล่าเทพเจ้ารองจากของแสงเท่านั้นเขาปกป้องนักรบทุกคนและอวยพรให้กับสงครามแม้ว่าจะไม่ใช่แสงก็ตามแต่มีพลังในการเผชิญหน้าและการตรวจจับความชั่วร้ายอยู่ในอำนาจของเขาด้วยผู้ติดตามของเขาจะได้รับพรพิเศษเมื่อพวกเขากำลังมองหาผู้นับถือศาสนาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นมากกว่านักบวชออโทดอกหรือพาลาดินแต่พวกเขาก็แข็งแกร่งกว่าคนธรรมดามากและฟิลิปเป็นผู้ศรัทธาอย่างแรงกล้าในลัทธิเคลอแม้ว่าจะไม่ใช่พระสงฆ์แต่ความศรัทธาของเขาอาจทำให้เขามีความอ่อนไหวต่อลัทธิต่างๆในปราสาทแห่งนี้มากกว่าคนอื่นๆกเวิร์นไม่เชื่อในเทพเจ้าและแน่นอนว่าเขาไม่ได้รับพรจากเทพเจ้าแต่ร่างกายของเขากลับตื่นตัวตามธรรมชาติเขาถือดาบของนักบุกเบิกและเฝ้าดูดอกไม้และพุ่มไม้หนาทึบและต้นไม้ประดับในห้องโถงด้วยความระมัดระวังต้นไม้เหล่านี้เติบโตมากเกินไปและส่วนใหญ่มักมีปัญหาทิปแมนถือเมล็ดไอรอนวูดไว้ในมือแต่เขาไม่กล้าปล่อยคาถาตรูอิดตามต้องการเพื่อตรวจจับสถานการณ์รอบตัวเขาเช่นเดียวกับที่เขาสามารถสัมผัสถึงรากเดียวกันของรากเดียวกันได้อย่างง่ายดายลัทธิก็เหมือนกันเป็นลัทธิผู้นับถือลัทธิของรอยยังสามารถสัมผัสได้ในขณะที่เขาร่ายมนและเขาจะไม่มีวันเสี่ยงภัยได้ง่ายๆเว้นแต่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นพวกเขาเริ่มเดินข้ามลานและเข้าใกล้อาคารหลักของเขาแห่งแอนดรูซึ่งเป็นสถานที่ที่ลัทธิต่างๆมักจะซ่อนตัวอยู่ในชั้นแรกหากมีภาพโปร่งสีจืดชืดห้อยอยู่เหนือร่างของคน4คนแอมเบอร์จะเดินเข้ามาตรงกลางทีมโดยใช้พรสวรรค์ด้านเงาในระดับผีของเธอเพื่อสร้างเอฟเฟกต์แอบแฝงเป็นกลุ่มสำหรับทุกคนผู้ชายที่กำลังโต้เถียงกับนายพลจะทำตามและกวินจะไม่เลือกที่จะเสี่ยงเข้าไปในปราสาทเพื่อประหยัดเวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่แสงที่เหลือเท่านั้นที่ถูกความมืดลืมกินไปทีละน้อยและแสงดาวก็เริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อแสงดาวเริ่มสาดส่องลมเย็นพัดผ่านห้องโถงกลางต้นไม้ที่หนาแน่นราวกับเติบโตมาได้เป็นปีคลิ้วไหวไปตามลมยามค่ำคืนส่งเสียงเอี๊ยดและในเสียงนั้นเหมือนจะมีเสียงกระซิบต่ำๆผสมกันนับไม่ถ้วนแอมเบอร์มีขนลุกเป็นชั้นทันทีและเมื่อพลังเงาแข็งแกร่งขึ้นในตอนกลางคืนการมองเห็นของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่ธรรมดาและบางสิ่งที่ถูกละเลยในระหว่างวันก็เข้ามาในขอบเขตการมองเห็นของเธอทันทีมิสไฮฟอร์เอลเกือบจะตกใจแต่ก่อนที่เธอจะเปล่งเสียงใดๆออกมากาเวิร์นก็ได้ปิดปากของเธอไว้แล้วฉันก็เห็นเหมือนกันกาเวิร์นกระซิบในห้องโถงใต้ต้นไม้อันเขียวชอุ่มมีบางสิ่งอยู่ระหว่างรากที่แผ่ขยายและเถาวัลย์
พุ่มไม้ที่ใกล้ที่สุดไหวไปตามลมยามค่ำคืนและมีมือที่ซีดเซียวโผล่ออกมาจากรากมือถูกฝังอยู่ในดินโดยย่อตัวลงเล็กน้อยพบใบหน้าที่มีวัชพืชอยู่ในวัชพืชข้างๆดวงตาบนใบหน้าปิดครึ่งและปิดครึ่งและริมฝีปากที่แตกร้าวยังคงเคลื่อนไหวต้นออกแก่ครึ่งชีวิตนั่งยองๆอยู่ริมถนนและรากของต้นไม้ก็บวมด้วยถุงที่บวมรูปร่างของถุงที่บวมคล้ายกับกะโหลกศีรษะและมีตาคู่หนึ่งจากเปลือกไม้ช่องว่างระหว่างพวกมันถูกเปิดออกสีเหลืองและแข็งเหมือนกับต้นอกครึ่งชีวิตและครึ่งชีวิตใต้ต้นไม้ทั้งหมดในลานบ้านทั้งหมดมีแขนขาของมนุษย์ฝังอยู่และเห็นได้ชัดว่าเจ้าของแขนขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ชื่อของไอเวนแห่งสงครามฟิลิปไนกดเสียงลงแล้วกระซิบหัวใจคนบ้าจริงๆคนพวกนี้เจ้ายังมีชีวิตอยู่เหรอแอมเบอร์หายใจเข้าลึกๆแล้วพูดหลังจากเปิดมือของกาเวิร์นแล้วเขาพูดด้วยความหวาดกลัวส่วนใหญ่ถือว่ายังมีชีวิตอยู่แต่บอกได้ยากกว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนที่ตอแมนบีบเมล็ดพืชในมือเพื่อใช้เป็นวัสดุหล่อไม่แปลกใจเลยที่เราไม่เห็นยามและคนรับใช้เลยพวกเขาทั้งหมดถูกฝังอยู่ในห้องโถงมันระวังอย่าแตะต้องพืชพวกนี้ดอรูอิชรากล่าวเสริมพวกมันเป็นดวงตาของลัทธิลัทธิทำอะไรเพื่อฝังคนเหล่านี้ที่นี่แอมเบอร์พูดพร้อมกับขมวดคิ้วอย่างน่ารังเกียจดึงพลังชีวิตของพวกเขาออกมาเหรอฉันไม่กลัวหรอกพี่ตอแมนใส่ว่าไม่มีพิธีกรรมที่ยุ่งยากในการดึงพลังออกมานักลัทธิควบคุมคนเหล่านี้ระหว่างครึ่งชีวิตและความตายและรักษาสติสัมปชัญญะของพวกเขาฉันสงสัยว่าเขากำลังดึงดูดคนเหล่านี้อยู่คิดถึงสกัดความคิดแอมเบอร์ถึงกับผงะหลังจากนี้ทุกอย่างจะต้องตายแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับพลังพิเศษแต่พวกนี้เป็นคนธรรมดาที่ไม่มีความต้านทานเวทมนต์555พี่ตอแมนถอนหายใจเบาๆดูเหมือนว่าลัทธิไม่ได้แค่พยายามฆ่าคนเพียงไม่กี่คนที่นี่เขาตั้งใจเขาแค่รวบรวมข้อมูลข่าวกรองในระหว่างการสนทนาทุกคนได้ผ่านห้องโถงที่เต็มไปด้วยต้นไม้ประหลาดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งด้านหน้าระเบียงที่นำไปสู่ห้องโถงหลักของปราสาทหน้าประตูไม้อกที่น่ากลัวบนประตูไม้อกที่มีสัญลักษณ์ของเลสลี่จารึกไว้ตระกูลในตราสัญลักษณ์ดูเหมือนว่าจะมีสีเลือดแดงเข้มเกาเวิร์นไม่ได้สัมผัสเกณฑ์ผิดปกติโดยตรงแต่ใช้ดาบของผู้บุกเบิกผลักประตูและค่อยๆผลักออกไปจากนั้นเขาก็เล่น 120,000 แต้มและขึ้นนำและในขณะที่เขาเดินข้ามประตูความสับสนและเสียงอึกกระทึกสุดทนก็พัดหายไปรู้สึกเหมือนมีเสียงนับหมื่นที่พัดเข้าหูพร้อมๆกันหมื่นคนตะโกนพร้อมๆกันหมื่นอุปกรณ์ที่วุ่นวายและไร้สาระเล่นพร้อมๆกันหรืออัมพันสองลูกกำลังดื่มเหล้าอย่างเมามันเกาเวิร์นรู้สึกว่าร่างกายของเขาเริ่มเป็นสนิมและแม้แต่การหันศีรษะก็ยากลำบากและช้ามากและในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่าเสียงดังนั้นไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากจิตใจของเขาเองในเสียงที่น่าหงุดหงิดเขาเห็นทางเดินในปราสาทที่มีพรมแดงเข้มอยู่ตรงหน้าเขาถูกยืดออกและผนังที่แขวนอยู่ทั้งสองด้านของภาพบรรพบุรุษของตระกูลเลสลี่ทั้งสองข้างก็ปลิวออกไปจากอินฟินิตี้และทันใดนั้นก็กว้างและมืดมากในทุกทิศทางท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเข้ามาแทนที่ฉากดั้งเดิมในปราสาทในที่สุดเสียงที่วุ่นวายก็ปะปนกันเป็นเสียงที่จดจำได้ชัดเจนซึ่งกรีดร้องอยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งจะพินาศทุกสิ่งจะพินาศทุกสิ่งจะพินาศอย่างไรก็ตามแม้ว่าเกาเวิร์นจะปกคลุมไปด้วยเสียงและภาพลวงตาแต่เขาก็พบว่าความคิดของเขานั้นชัดเจนมากและเสียงกรีดร้องที่ผสานเป็นชิ้นเดียวก็ได้ยินอย่างชัดเจนและเขายังสามารถค้นพบความคิดที่ชัดเจนในใจโดยไม่ได้ตั้งใจใช่เพราะเอนโทรปีเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะสิ้นสุดลงเกาเวิร์นยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆและภาพลวงตาของเสียงอันบ้าคลั่งและดวงดาวมืดมิดก็สิ้นสุดลงอย่างกระทันหันและควันก็หายไปเสียงและภาพลวงตาทั้งหมดหายไปในทันทีและเกาเวิร์นไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเขาฟื้นตัวเป็นปกติแล้วทางเดินของปราสาทตระกูลเลสลี่ทอดยาวออกไปเบื้องหน้าและผนังพรมแดงเข้มแขวนอยู่บนผนังทั้งสองข้างของกำแพงมีภาพเหมือนบรรพบุรุษของเจ้าชายแห่งแอนดรูและมีเสาวิเศษฝังอยู่ระหว่างภาพเหมือนเสาจะเปล่งแสงอย่างต่อเนื่องแต่ราวกับว่ามีบางอย่างมาขัดขวางการกระจายแสงเสาจะดูสว่างขึ้นแต่ห่างออกไปเล็กน้อยก็จะดูมืดลงเกาเวิร์นมองกลับไปอย่างไม่รู้ตัวแต่เห็นว่าอัศวินฟิลิปและคนอื่นๆที่อยู่ข้างหลังเขาก้าวข้ามประตูไปและการกระทำของพวกเขาก็ไม่มีข้อยกเว้นดูเหมือนว่ามีเพียงตัวเขาเองเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบและภาพลวงตาก็ยังคงอยู่เพียงชั่วพริบตาในชั่วพริบตาไม่มีใครสังเกตเห็นมีอะไรผิดปกติแอมเบอร์สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณ์ของเกาเวิร์นจึงถามด้วยเสียงต่ำเกาเวิร์นตอบขณะรออยู่รอบๆดูเหมือนฉันจะพบกับภาพลวงตาแต่มันคงอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้นมีพลังเวทมนต์สลายไปจริงๆส่วนใหญ่เป็นนิกายของลัทธิและมันจะพังทลายลงหลังจากสัมผัสคนที่มีอำนาจมากกว่าเช่นคุณพีเตแมนกระซิบเราต้องระวังอาจมีเวทมนต์อยู่ที่นี่กับดักเกาเวิร์นขมวดคิ้วคุณรับรู้ตำแหน่งโดยประมาณของพวกนักบวชได้ไหมเขาค่อนข้างระมัดระวังมากหรือไม่ก็แปลกพี่ตอแมนใส่หัวฉันรู้สึกได้ถึงคราบเวทมนต์ดอรูอิดที่บิดเบี้ยวอยู่ทุกที่แต่ไม่มีลมหายใจที่กระตือรือร้นเลยอัศวินฟิลิปจับดาบแล้วเจาะที่หน้าอกเพื่อไว้อาลัยชื่อของอัศวินแห่งอัศวินและนักรบเขาใช้พลังประเภทนี้เพื่อแสดงพลังของเหล่าทวยเทพจากนั้นมองไปที่ปลายทางเดินลมหายใจรวบรวมอยู่ตรงนั้นนั่นคือคำสั่งของสภาขุนนางเกาเวิร์นและแอมเบอร์สบตากันจากนั้นเกาเวิร์นก็เป็นผู้นำดอรูอิดพี่ตอแมนตามมาฟิลิปและแอมเบอร์อยู่ทั้งสองข้างและทั้งสี่ก็เดินไปตามทางเดินอย่างระมัดระวังรูปภาพที่แขวนอยู่บนผนังทั้งสองข้างเป็นสีขาวด้วยแสงจากโคมไฟคริสตัลวิเศษที่แปลกแยกออกไป
บรรพบุรุษของตระกูลเลสลีย์แขวนอยู่บนผนังมองดูแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมเยียนอย่างเฉยเมยและดวงตาสีขาวก็ดูเหมือนจะตายลงแอมเบอร์สั่นสะท้านโดยไม่ได้ตั้งใจราวกับปลาเกวินเพียงดูภาพบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นมันเป็นเพียงความแปลกแยกเล็กน้อยที่เกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมเวทมนต์มันไม่คุ้มค่าที่จะกังวลเลยนอกจากนี้ใครที่ยังแขวนอยู่บนผนังก็น่าอายประตูห้องผู้แทนของท่านหลอดก็ซ่อนอยู่เช่นกันและมีเงาแห่งแสงสว่างอย่างไรก็ตามหลังจากที่เข้ามาใกล้ที่นี่ทั้งพิทแมนและฟิลิปก็ไม่สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศที่ชัดเจนของลัทธิได้เกวินรับรู้ประตูและยืนยันว่าตัวประตูและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นด้านหลังประตูไม่ได้ติดอยู่และผลักประตูไม้อย่างระมัดระวังด้วยการตกแต่งลวดโลหะที่หรูหราและแสดงโลโก้ตระกูลเลสลีย์ห้องโถงรัฐสภาของหลอดว่างเปล่าและเสาวิเศษบนเสาและห้องใต้ดินก็โปรยแสงอันวุ่นวายโต๊ะและเก้าอี้ที่อยู่ตรงกลางห้องโถงไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปที่นั่นเหลือเพียงกำมะหยี่สูงบนชานชาลาแรกของห้องโถงเก้าอี้หลังนั่นคือตำแหน่งของท่านหลอดเจ้าเมืองทันซันวิสเคาแอนดรูนั่งอยู่บนเก้าอี้พนักพิงสูงด้านหลังมีรูปวาดบรรพบุรุษรุ่นแรกของตระกูลเลสลีย์และตัวเขาเองก็หายใจแรงภายใต้สายตาที่คอยจับจ้องของบรรพบุรุษชายคนนี้ซึ่งแต่เดิมสูงและผอมกำลังผอมลงจนเกือบจะแห้งเนื้อและเลือดของเขาดูเหมือนจะหดตัวผิวหนังของเขาแนบแน่นกับกระดูกดูเหมือนชายที่ซีดแห้งและตายไปแล้วเขาเอ็นหลังลงบนเก้าอี้สีสัดใสไปมาเหนือไหลดวงตาจ้องไปที่หลังคาอย่างไม่ตั้งใจขณะที่หายใจแรงและกระซิบอะไรบางอย่างสปาไรวิเศษบนเบาะทั้งสองข้างเรืองแสงเป็นสีขาวดึงเงาของแอนดรูที่ทอดยาวและฉายลงบนพื้นอย่างคลุมเครือดูเหมือนว่านายอำเภอจะสูญเสียความสามารถในการกระทำการอย่างอิสระไปโดยสิ้นเชิงเกวินกำดาบของผู้บุกเบิกและเดินเข้าไปในห้องโถงพร้อมกับฟิลิปและพี่ตอแมนชายทั้ง3คนอยู่ข้างตำรวจและเดินไปทางฝั่งของเขาแห่งแอนดรูอย่างไรก็ตามวัยเขาดูเหมือนจะไม่รู้ถึงความใกล้ชิดของทั้ง3คนเขาจ้องไปที่ห้องนิรภัยอย่างว่างเปล่าและส่งเสียงวุ่นวายในปากของเขาจิตใจของเขาถูกกักขังพี่ตอแมนตัดสินทันทีแต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงฉันจะปลดคำสาปของเขาแต่ละที่อาจจะตกใจและเตรียมพร้อมแล้วเกวินพยักหน้าเล็กน้อยทำเลยพิทแมนวางมือบนหน้าผากของไวเขาแอนดรูทันทีและอีกมือก็หยิบขวดเล็กๆออกจากอ้อมแขนของเขาเขากัดจุกขวดด้วยปากจากนั้นหยดของเหลว 2-3 หยดจากขวดที่ด้านบนของไวเขากลิ่นดอกไม้อันแปลกประหลาดและเข้มข้นแผ่ออกมาจากหยดของเหลวและด้วยการเปิดตัวคาถาของมดรูอิดมันทำให้เกิดการขับไล่ปีศาจที่รุนแรงวิญญาณของวิญญาณและเวทมนต์วิเศษที่ผูกมัดจิตใจของเขาแห่งแอนดรูได้รับผลกระทบอย่างหลวมหลวมทันใดนั้นเปลือกตาของไวเขาแอนดรูก็พลิกกลับเขาฟื้นจากความสับสนวุ่นวายและมองไปที่ข้อความสูงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาดวงตาของเขาตกตะลึงทันทีและเสียงของเขาก็แหบแห้งและน่ากลัวเขาอยู่ในเงาของฉันในขณะที่เสียงของไวเขาลดลงเงาที่เขาใช้บนพื้นก็เริ่มบิดเบี้ยวสปาไรเวทมนต์ด้านหลังเบาะนั่งแอร์ตกออกและเงาบนพื้นก็ขยายใหญ่ขึ้นร่างมืดโฉบออกมาและจับมันตรงประตูเกาเหวินปี้อย่างไรก็ตามเกาเฮวินดูเหมือนจะคาดหวังไว้ต่อหน้าเสียงของเขาแห่งแอนดรูเขาได้แสดงท่าทางหลังการกระโดดแล้วเงานั้นยังไม่รีบวิ่งออกไปเขาได้ดึงพิทแมนออกจากชานชาลาแล้วและฟิลิปไนก็ติดตามเขาไปหลังเงาหายไปในพริบตาและก่อนที่เขาจะจัดท่าทางใหม่เงาบนพื้นก็บิดตัวอีกครั้งเท้าข้างหนึ่งซึ่งสวมรองเท้าบูทหนังสั้นกระเด็นออกมาจากเงาและเตะที่หลังของร่างนั้นฉันอยู่ในเงาของคุณทันใดนั้นร่างนั้นก็ถูกเตะออกจากเงามืดและมันก็ตกลงมาจากตัวแตกกลางอากาศมันก็พังทลายลงเป็นคอวันที่กระจัดกระจายและถูกลมพัดไปที่ปลายอีกด้านของห้องโถงและควบแน่นอีกครั้งเสื้อคลุมสีดำพาดตัวตนที่ไม่รู้จับใบหน้าและแอมเบอร์ก็กระโดดออกมาจากเงามืดและไปถึงร่างสูงอย่างรวดเร็วเกวินยิ้มและมองดูร่างที่สวมเสื้อคลุมสีดำอาชีพนักกฎหมายไม่ดีที่จะซ่อนตัวในความมืดและคว้างลูกบอลสายฟ้าคุณต้องวิ่งออกไปสังหารอัศวินจาหนึ่งทุกอย่างจะเป็นของคุณสไตล์สดแบบไหนเสื้อคลุมสีดำที่ล้มเหลวในการลอบโจมตีล้มเหลวในการควบคุมความหวาดกลัวของตัวเองคุณไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงที่แท้จริงเหรอเสียงแห่งความจริงคุณหมายถึงเวทมนต์ที่คุณทิ้งไว้ที่ประตูเหรอคนที่ผลักประตูเป็นคนแรกจะได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากสมองเกวินถามด้วยความอยากรู้โอ้ฉันได้ยินมันน่าเสียดายที่ฉันแค่ต้องการคุยกับมัน2ครั้งจากนั้นเสียงนั้นก็หายไปอาจเป็นไปได้ว่าฉันพูดมันออกมาอย่างบ้าคลั่งในคำเดียวร่างเสื้อคลุมสีดำได้ยินคำพูดของเกวินราวกับโกรธมากหมวกของเขาแขวนไปมาและคำสาปอันชั่วร้ายก็ออกมาจากเงามืดหลังจากกฎเหล็กแห่งความตายของทุกสิ่งกลับไปสู่บาปของประเทศที่ตายแล้วคุณไม่ควรอยู่ในโลกนี้จริงๆและในขณะที่เสียงของเขาลดลงจู่ๆก็มีคนได้ยินเสียงแตกและเสียงแตกดังมาจากด้านนอกห้องโถงหน้าต่างของหอการค้าหักประตูพังทลายลงด้วยแรงมหาศาลกิ่งก้านและเถาวัลย์ขนาดใหญ่หักประตูและหน้าต่างทั้งหมดแล้วกระแทกเข้าไปในห้องโถงต้นไม้ที่วิ่งเข้าไปในห้องโถงกลิ้งไปบนพื้นและเสียงฉาบก็บิดเบี้ยวและผู้คนก็ลุกขึ้นยืนเป็นต้นไม้ที่มีความสูงกว่า2เมตรและต้นไม้ที่ดอรูอิดเรียกมาในสถานการณ์ปกติผู้คนแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงกิ่งก้านและใบของพวกมันบิดเบี้ยวและเน่าเปื่อยและพื้นผิวของร่างกายก็แตกเป็นชิ้นๆนับไม่ถ้วนน้ำพิษไหลออกมาจากรอยแตกและให้กลิ่นฉุนดังที่โลกรู้เมื่อดอรูอิดแห่งชีวิตนิรันดร์หันเหไปจากศรัทธาแห่งชีวิตและธรรมชาติพลังแห่งชีวิตก็หายไปจากคาถาของพวกเขาชาวต้นไม้เหล่านี้เริ่มโจมตีแนวเกาเหวินแก่นแท้ของพวกมันอยู่ที่ความเน่าเปื่อยของกลุ่มพี่ตอแมนรีบโยนเมล็ดพันธุ์เวทมนต์ออกมา 2-3 เมล็ดแล้วตะโกนว่าอย่าให้พิษสาดใส่พวกมันเมื่อเมล็ดพันธุ์วิเศษตกลงสู่พื้นดินพวกมันจะแผ่กระจายแสงสีเขียวและอย่างรากอย่างรวดเร็วใต้คาถาของมดรูอิดเติบโตเป็นถาวัลย์ที่แข็งแกร่งหรือน้ำที่แสบสันเพื่อผูกมัดผู้ที่เดินทางมาจากทุกทิศทุกทาง
กวินอดไม่ได้ที่จะจ้องมองพิทแมนอย่างลึกซึ้งจากนั้นจึงหันกลับมามองและถือดาบยาวตัดแขนของมนุษย์ต้นไม้แอมเบอร์และฟิลิปยังกำลังต่อสู้กับกลุ่มคนต้นไม้เน่าด้วยในการต่อสู้อันวุ่นวายนี้ความสนใจของกวินมักจะถูกหันไปที่นักลัทธิที่สวมชุดคลุมสีดำอยู่เสมอร่างเสื้อคลุมดำไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับสงครามจริงๆแต่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในสงครามจริงๆเขามองดูมันจากระยะไกลและดูเงียบๆแต่เขาไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนั้นยิงกาเวิร์นเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นนักลัทธิคนนี้รู้จักเรื่องของกาเวิร์นเซซิลเขารู้ว่าเขาเป็นใครและรู้ว่าตำนานการฟื้นคืนชีพของเขาโด่งดังแค่ไหนแม้ว่าเขาจะหยิ่งมากในตอนแรกแต่เห็นได้ชัดว่าเขามีคนไร้ประโยชน์มันไม่กลัวที่จะยิงเลยแต่พระองค์ยังทรงบัญชาให้ต้นไม้สู้และไม่ปล่อยจักรพรรดิไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วพระองค์เดาสถานการณ์ได้ว่ากาเวิร์นเซซิ่งอยู่ในช่วงเวลาอ่อนแอหลังจากการฟื้นคืนชีพเขากำลังสังเกตและในการพิจารณาความแข็งแกร่งที่เฉพาะเจาะจงของการฟื้นคืนชีพในตำนานของเขากำลังเสี่ยงอย่างไม่ต้องสงสัยและสถานที่แห่งนี้คุ้มค่าแก่ความเสี่ยงของเขาอย่างแน่นอนความคิดของกาเวิร์นรวดเร็วมากเขาคิดเรื่องต่างๆมากมายได้ในเวลาสั้นๆของดาบ 2-3 เล่มแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้ว่าลัทธิเชื่อสติปัญญาของเขาอย่างไรและเข้าใจหรือคาดเดาอย่างไรฉันไม่รู้ว่านักลัทธิคนนี้ต้องการอะไรแต่สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันเขาจากการวางกับดักเพื่อแก้ไขไฟอื่นโดยเร็วที่สุดระหว่างการพิจารณาเรื่องไฟหินไฟฟ้าเขาได้แทงแกนเวทมนต์ของมนุษย์ต้นไม้แต่เมื่อเขาดึงดาบออกมาเขาก็จงใจปล่อยให้มือของเขาสั่นและดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งจะหยุดชะงักในทันทีเกวินไม่รู้ว่าการแสดงของเขาได้มาตรฐานหรือไม่แต่เขาคิดว่าลัทธิจะถูกหลอกเพราะเขาอยู่ในสภาพอ่อนแอจริงๆจึงไม่มีความแข็งแกร่งในตำนานที่แท้จริงสำหรับกาเวิร์นผู้รู้น้ำหนักของตนเองการแกล้งทำเป็นว่าพลังการต่อสู้นั้นแย่กว่ามากเมื่อเทียบกับการแกล้งทำเป็นว่าตนอยู่ในยุครุ่งเรืองเมื่อ700ปีก่อนแน่นอนว่าในขณะที่เขาแสดงความอ่อนแอทางกายและการประสานงานทางกายภาพที่ลดลงโดยเจตนาร่างที่สวมชุดสีดำกลับมีการเคลื่อนไหวมันเป็นการแสดงออกของลมหายใจในที่สุดสงครามก็ถูกกำหนดและเตรียมพร้อมสำหรับบรรยากาศเชิงบวกกาเวิร์นเห็นเสื้อคลุมสีดำของลัทธิอยู่ที่มุมตาของเขาและแขนที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อคลุมก็ยกขึ้นไปด้านข้างความผันผวนของเวทมนต์ที่เห็นได้ชัดของหุ้นนั้นมารวมตัวกันอยู่ในมือของเขากาเวิร์นรอเวลานี้ไว้แล้วแต่เขาไม่ได้โจมตีแต่แซงทำเป็นว่าถูกรบกวนโดยมนุษย์ต้นไม้ที่เสียหายเขาขยับเล็กน้อยไปหาผู้นับถือลัทธิเขาดึงระยะห่างออกไปแต่ในสายตาของคู่ต่อสู้นี่คือการเคลื่อนไหวเพื่อส่งร่างเข้าสู่ขอบเขตเวทมนต์คาถากลายพันธุ์และดอรุอิดนั้นก่อตัวขึ้นในทันทีและลูกบอลแสงสีเทาเขียวที่มีพลังสลายก็บินออกมาจากใต้เสื้อคลุมของลัทธิเสื้อคลุมสีดำและกาเวิร์นได้ล็อกวิถีของลูกบอลแสงไว้อย่างสมบูรณ์เขาอย่างรากไม่กระพริบแต่ช่วงเวลาที่ลูกบอลแสงกระทบตัวเองเสริมออร่าร่างกายของอัศวินและในขณะเดียวกันก็เปิดการชาร์จลูกกระสุนกัดกร่อนข้ามเส้นทางเงียบงันไปในอากาศและกระแทกเข้าที่ไหล่ของกาเวิร์นแต่กระไหล่ยังแกว่งวงพลังงานที่ผันผวนโปร่งแสงกำจัดพลังของลูกกระสุนที่มองไม่เห็นทั้งหมดและกาเวิร์นก็กลายเป็นแสงสีขาวในพริบตาและยกดาบขึ้นเจาะที่หัวของลัทธิเห็นได้ชัดว่าลัทธินั้นตกตะลึงแต่เขาติดกับดักนี้เช่นเดียวกับการร่ายมนต์คาถาอื่นๆคาถาดรุอิดก็ถูกบัฟเฟอร์อย่างน่าอัศจรรย์หลังจากร่ายคาถาแล้วหลังจากคาถาก่อนหน้านี้หมดลงทะเลวิญญาณของเขาก็ปั่นป่วนในขณะนี้เมื่อเผชิญหน้ากับอัศวินที่กำลังชาร์จตัวเองเขาไม่สามารถแสดงคาถาคุ้มกันที่ง่ายที่สุดได้แม้แต่ครั้งเดียวแต่เมื่อกาเวิร์นคิดว่าลัทธิจะใช้บอดี้การ์ดของเขาเพื่อต่อต้านมือปืนของเขาเองเขาก็พบว่าคนคนนี้ได้ทำปฏิบัติการอันน่าตกตะลึงที่เขาไม่เคยคิดถึงมาก่อนเสื้อคลุมสีดำกระแทกพื้นแล้วถอยกลับครึ่งก้าวเพื่อหนีจากการนั่งยองตามด้วยสะพานไม้และหลบหนีการกระแทกพื้นครั้งต่อไปของกาเวิร์นอย่างอันตรายจากนั้นก็กลิ้งไปมาและกลิ้งขึ้นด้วยมือข้างหนึ่งและในขณะที่ลุกขึ้นมืออีกข้างก็สำรวจเอวและดึงดาบมือเดียวที่สว่างจ้าออกมาทันใดนั้นพวงก็ขวางการไล่ตามกาเวิร์นครั้งที่3ไว้ในขณะนี้ดวงตาของกาเวิร์นกำลังก้มลงแต่เขาไม่มีเวลาที่จะสงสัยเพราะลัทธินี้รอดพ้นจากการโจมตีที่น่ากลัวที่สุดแล้วเขาจึงปรับทิศทางใหม่และเมื่อคนที่ทำสงครามเวทมนต์นี้จัดระบบสถานการณ์ใหม่จริงๆมันอาจไม่ง่ายเลยดังนั้นกาเวิร์นจึงใส่รัศมีของอัศวินเข้าไปในดาบของผู้บุกเบิกโดยตรงใบมีดจุดไฟที่อุณหภูมิสูงเกือบพันองศาในทันทีในเวลาเดียวกันพลังของผู้นับถือศาสนาถูกกดอย่างแรงด้วยมือทั้งสองข้างแต่ท้ายที่สุดแล้วช่องว่างก็ใหญ่เกินไปเพียงหลังจากถือไว้น้อยกว่า2วินาทีเขาก็ต้องเกลือกกลิ้งแขนซ้ายของเขาและเพื่อหลีกเลี่ยงใบมีดที่ลุกไหม้ซึ่งเกือบทำให้คนติดไฟกาเวิร์นไล่ตามมันขึ้นมาและดาบของผู้บุกเบิกก็ฟันลงมาเหมือนใบมีดเบาๆทิ้งรอยโค้งงอร้อนๆไว้กลางอากาศในขณะที่นักบวชโบกดาบมือเดียวเพื่อสนับสนุนพวกเขากาเวิร์นยิ่งทำให้คังตกใจมากขึ้นไปอีกชายผิวสีคนนี้มีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับทักษะดาบอันละเอียดอ่อนของเขาจุดจบของสินค้าชิ้นนี้คืออะไรการเป็นนักบวชที่มีเลเวลเพียง5นี่มันดีหรือเปล่านี่บอกกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะตายไปในระบบกฎหมายของมดรูอิดทักษะดาบมือเดียวของนักบวชมือดำนั้นยอดเยี่ยมจนน่าเหลือเชื่อและในไม่ช้ากาเวิร์นก็ค้นพบว่านี่คือทักษะดาบที่แท้จริงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพลังพิเศษของอัศวินหรือนักรบดาบทุกเล่มนั้นถูกต้องไม่ว่าจะโจมตีหรือป้องกันก็ตามเขาพึ่งพาทักษะและประสบการณ์การต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อต้านทานการโจมตีของกาเวิร์นไม่มีการป้องกันร่างกายไม่มีการไหลเวียนของเวทมนต์และทักษะพิเศษเขาต้านทานปัจจุบันด้วยดาบมือเดียวในโลกนี้มีแม้แต่นักรบที่ไม่ได้ผสมผสานพลังพิเศษและเพียงฝึกฝนทักษะของเขาเพื่อสะสมประสบการณ์เกิดอะไรขึ้นกับคาถาดรุอิดของชายคนนี้หรือมีระบบวิชาชีพใดบ้างที่ทุกสิ่งไม่รู้จัก
ฝ่ายของกาเวนเป็นเครื่องหมายคำถามแต่ผู้นับถือลัทธิที่ต่อต้านเขานั้นช่างน่าสมเพชแม้ว่าพวกเขาจะยืนหยัดมาเป็นเวลานานด้วยทักษะการใช้ดาบที่ยอดเยี่ยมแต่ช่องว่างในตำแหน่งก็ยากที่จะเพิกเฉยอันที่จริงแล้วหากเสื้อคลุมสีดำไม่ถือดาบมือเดียวที่ได้รับพรแต่แค่ถือดาบเหล็กธรรมดาเกรงว่าจะมีไม่เกิน 2-3 รอบเขาจะถูกกาเวนตัดขาดด้วยซ้ำหลังจากการโจมตีติดต่อกันหลายครั้งกาเวนผลักคู่ต่อสู้ไปที่มุมเขาตัดสินใจไม่ไตร่ตรองว่านักดาบของอีกฝ่ายกำลังทำอะไรอยู่แทนที่เขาจะระดมพลังเวทของร่างกายโดยตรงและในเวลาเดียวกันก็ยกดาบของเบลเซอร์ขึ้นและปล่อยอัศวินระดับสูงพายุเหล็กจะถูกควบคุมดาบสีดำแดงแกว่งไกวและระเบิดเป็นลำแสงในอากาศในแสงนั้นดาบดูเหมือนจะแยกออกเป็นหลายทางอย่างกระทันหันและแสงดาบก็แตกกระจายเหมือนพายุฝนเหล็กและดาบแต่ละเล่มก็มีคลื่นกระแทกอันทรงพลังมีแรงกระแทกอันร้อนแรงของพายุเหล็กพื้นดินที่มั่นคงของปราสาทก็แตกเป็นเสียงๆและกลิ้งไปมาเหมือนทรายและมันหายไปโดยสิ้นเชิงจากคลื่นกระแทกนักบวชที่สูญเสียโอกาสในการปิดกั้นร่างของเสื้อคลุมสีดำดูเหมือนจะยอมแพ้การต่อต้านเขายืนตัวตรงจนกระทั่งใบมีดของพายุเหล็กและคลื่นกระแทกได้ถูกเขาและหินโดยรอบออกเป็นชิ้นๆและยังคงเร่งรีบต่อไปตามกระแสคลื่นที่ไม่ลดลงไปจนถึงกำแพงสภาผู้แทนราษฎรในเสียงกระแทกของหินกำแพงก้อนหินอันแข็งแกร่งของปราสาทก็ถูกทำลายลงด้วยรูขนาดใหญ่และคลื่นกระแทกก็พุ่งไปยังภายนอกในยามค่ำคืนและในที่สุดก็ค่อยๆสลายไปหลังจากนั้นไม่นานต้นไม้เสียหาย 2-3 ต้นที่ยืนอยู่ในห้องโถงก็หยุดการกระทำนั้นแขวนคอเหมือนหุ่นยนต์ที่สูญเสียคำสั่งจากนั้นพวกมันก็สั่นไป 2-3 ครั้งและแกนกลางของแสงสีแดงเข้มก็ตามมาเมื่อดับลงกิ่งก้านและใบไม้ที่ตายแล้วซึ่งเสียชีวิตไปนั้นก็ถูกดึงลงสู่พื้นสิ่งที่บิดเบี้ยวเหล่านี้ซึ่งยืนหยัดต่อกฎแห่งธรรมชาติได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งดังที่เคยเป็นแอมเบอร์กระโดดออกมาจากเงามืดผายลมตัวหุ้งนั่งลงบนพื้นแล้วอ้าปากค้างโทเหนื่อยจริงๆอัศวินฟิลิปก็หายใจแรงเช่นกันต้นไม้ที่เสื่อมโทรมซึ่งถูกกระตุ้นด้วยพลังเวทมนต์นั้นไม่ง่ายที่จะจัดการเหมือนกับอัศวินระดับล่างแต่เขาไม่สามารถทำการเคลื่อนไหวที่น่าอับอายของอัมพันได้ดังนั้นเขาจึงใช้ดาบค้ำยันร่างกายเท่านั้นและด้วยความชื่นชมเขาจึงมองไปที่กาเวิร์นผู้ใหญ่ผู้นับถือและที่ถูกคุณฆ่าตายอย่างไรก็ตามกาเวิร์นมีสีหน้าไม่มีความสุขมากนักเขาขมวดคิ้วและมาถึงหลุมใหญ่เขามองลงไปที่เศษสีดำที่ละทิ้งทิ้งไว้หลังจากกระดูกที่หักซากเรือเหล่านี้ถูกทำให้เป็นคาร์บอนอย่างรุนแรงเนื่องมาจากความร้อนอันน่าทึ่งที่มีอยู่ในดาบบุกเบิกฉันไม่เห็นร่องรอยของการตกเลือดเลยฉันไม่ถูกเลยฉันรู้สึกว่าฉันไม่ถูกเสมอพิทแมนเดินเข้าไปก้มตัวลงและหยิบเศษซากขึ้นมาแล้วบดมันอย่างช้าๆในมือหลังจากนั้นครู่หนึ่งใบหน้าของเขาเริ่มเศร้าหมองลงนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะของเปลือกไม้ที่ไม่เกรียมและดอรูอิดไอ้หมอนั่นหนีไปแล้วในเวลาเดียวกันบนหลังคาใกล้กับระเบียงของปราสาทในอำเภอแอนดรูกลุ่มของเถาวัลย์ที่เติบโตผิดปกติและฟุ่มเฟือยก็ดิ้นและดิ้นแล้วทันใดนั้นเถาวัลย์ก็พองถุงใหญ่พร้อมกับหน้าขยักขยั่งเหมือนเสียงเมือกเถาวัลย์ถุงใหญ่ถูกฉีกออกจากมันและร่างที่สวมเสื้อคลุมสีดำก็ตกตะลึงเงาสีดำนี้เป็นผู้โชคดีที่หนีรอดมาได้ร่างกายทั้งหมดส่งกลิ่นฉุนรุนแรงแขนซ้ายเปื้อนเลือดและถูกดึงออกด้านข้างอย่างอ่อนแรงเสื้อคลุมบนร่างกายก็ขาดรุ่ยเช่นกันและฮูดก็ขาดหายไปอีกเผยให้เห็นใบหน้าชายวัยกลางคนผอมซีดผมสั้นมือขวาของเขายังคงถือดาบมือเดียวแต่ตอนนี้ชุดเกราะอันล้ำค่านี้เหลือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเสียงกระซิบสาบแช่งนักลัทธิเก็บดาบครึ่งเล็กๆแล้วกระแทกไปข้างหน้าพร้อมที่จะหนีออกจากที่นั่นก่อนที่คู่ต่อสู้ที่น่ากลัวจะโต้ตอบแต่เขาก้าวไปเพียง2ก้าวแล้วเงยหน้าขึ้นมองที่มุมไม่ไกลนักอัศวินไบรอนยืนอยู่ที่นั่นและเขาก็เงยหน้าขึ้นมองและมองดูผู้นับถือศาสนาที่ถูกเจาะจากกลุ่มเถาวัลย์และดูได้รับบาดเจ็บสาหัสชายทั้งสองมองหน้ากันครู่หนึ่งและไม่มีใครตอบแต่ความชั่วร้ายนั้นอยู่ได้เพียงชั่วพริบตาและผู้นับถือลัทธิก็ตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วต่อพระเจ้าและยกนิ้วขึ้นเหนืออัศวินที่รอดชีวิตมาได้อย่างใดอย่างหนึ่งและเริ่มที่จะสาปแช่งด้วยพิษของสมองพร้อมที่จะไขปัญหาที่ขวางทางอัศวินไบรอนก็ตอบสนองทันทีเช่นกันเขาเหลือบมองเข้าไปในอ้อมแขนของเขาแล้วโยนมือของเขาไปที่คู่ต่อสู้ของเขากินอาวุธลับของฉันอัศวินผู้เที่ยงธรรมจะต้องโยนอาวุธที่ซ่อนอยู่ออกมาแล้วตะโกนออกไปนักบวชเพียงแต่ยิ้มอย่างดูถูกและจับอาวุธเลียวของไบรอนที่คว้างใส่เขาได้อย่างง่ายดายแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็จะไม่ประสบความสำเร็จโดยอัศวินระดับ3ไม่ต้องพูดถึงอัศวินระดับ3ด้วยคำสาปของนักเวทมนต์ตอนนี้เขาอยู่ในจุดอ่อนคุณมองตัวเองสูงเกินไปนักบวชและที่คว้าสิ่งของที่ไบรอนคว้างออกมาเขาไม่รู้สึกถึงกลิ่นที่เป็นพิษหรือมีกลิ่นเวทมนต์ที่ใช้งานได้จากสิ่งนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลเลยโอเคใช้คุณสิเพื่อเสริมชีวิตของฉันใช่ไหมจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงติ๊กจากมือของเขาไบรอนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าช่วงเวลาสุดท้ายของลัทธินี้คือระเบิดที่ตกผลึกซึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองของเล่นชิ้นนี้เป็นกลไกทั้งหมดก่อนเกิดการระเบิดไม่มีปฏิกิริยาเวทมนต์อยู่ข้างในแต่พลังงานเวทมนต์ของคริสตัลกักเก็บสามารถรับรู้ได้ด้วยการรับรู้อย่างระมัดระวังใช่แล้วมหาอำนาจระดับกลางจะตระหนักได้อย่างแน่นอนว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากที่เขาระมัดระวังอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาของเขายังคงช้าลงแม้ว่าเขาจะโยนสายฟ้าออกไปแล้วและร่างกายก็ลอยล่องลอยไปด้วยมนต์สะกดแห่งการปกป้องร่างกายอย่างไรก็ตามมีการกดทริกเกอร์รูนและอาเรย์การระเบิดได้เปิดใช้งานแล้วจับระเบิดจับหน้าหยิบลูกไฟไฮไลท์เป็นไฟสีแดง
แต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือมหาอำนาจที่ไม่ธรรมดาที่มาถึงขั้นกลางแล้วแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่บอดี้การ์ดก็พาไปรอบๆและความแข็งแกร่งทางกายภาพของร่างกายก็ยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ระเบิดลูกคริสตัลระเบิดผู้นับถือลัทธินี้มีแสงวูบวาบอุปกรณ์ป้องกันที่เหลืออยู่เพียงตัวเดียวของเขาเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและต้านทานความเสียหายที่ร้ายแรงที่สุดและในที่สุดแขนขวาทั้งหมดของเขาก็ถูกกระแทกด้วยแรงระเบิดแต่ร่างกายที่เหลือของเขาก็ถูกกระแทกอย่างกระทันหันตกใจกับการระเบิดกระโดดออกมาและหายไปในความมืดในพริบตาหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดในปราสาทใบหน้าที่พังทลายก็ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงต้นไม้ทำลายประตูและหน้าต่างทั้งหมดพิษที่หยดออกมาจากพวกเขาทำให้พรมหรูหราดั้งเดิมมีกลิ่นฉุนและการโจมตีครั้งสุดท้ายของกาวเวนนั้นยิ่งกว่านั้นอีกมันทุบพื้นทั้งหมดในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของหอการค้ากลาโหมและเปิดรูขนาดใหญ่ในกำแพงที่ตรงไปที่เพดานมองยังไงก็ต้องซ่อมบ้านแต่เมื่อเทียบกับความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวเลสลีย์ในภัยพิบัติครั้งนี้เหล่าลัทธิก็ยังคงหลบหนีได้จุดจบของสรรพสิ่งทั้งหลายนิกายนอกรีตที่ก่อตั้งขึ้นโดยเหล่าดอรูอิดที่ตกต่ำหมอผีของพวกเขานั้นยากที่จะป้องกันจริงๆพิทแมนเริ่มเตรียมคาถาพิธีกรรมเพื่อเตรียมการตามรอยยนต์มาหายใจของลัทธิทันทีตามคำบอกเล่าของเขามีข้อจำกัดมากมายสำหรับคาถาหลบหนีในภาวะฉุกเฉินนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรูอิดไม่เก่งเรื่องการวิ่งการโอนคาถาต้องใช้พลังของพืชดังนั้นอีกฝ่ายจึงวิ่งได้ไม่ไกลและความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในปราสาทหลังจากการโอนคาถามีสูงแต่ในขณะที่ดอรูอิดเท่าพึ่งดึงใบไม้และยาขี้พึ่งที่ใช้ในการร่ายมนต์ออกมาก็มีเสียงดังมาจากคืนที่มืดมิดนั่นคือเสียงระเบิดของระเบิดคริสตัลตำแหน่งดูเหมือนว่าจะเป็นที่ตั้งของไบรอนไนท์สีหน้าของกาวเวิร์นเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและทันใดนั้นก็ตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเร็วเข้าไปที่บริเวณแกลเลอรี่สิอย่างไรก็ตามเมื่อหลายคนมาถึงที่ตั้งของไบรอนพวกลัทธิก็หายตัวไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาเห็นเพียงถาวันที่แตกหักซึ่งถูกแรงระเบิดเศษเนื้อและเลือดที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นและอัศวินวัยกลางคนที่ยืนอยู่ข้างกำแพงและดูไร้เรี่ยวแรงกาวเวิร์นมองไบรอนคุณควรบอกฉันว่านักบวชถูกระเบิดด้วยระเบิดคริสตัลคุณอยู่บนพื้นไบรอนกลางมืออย่างไม่เต็มใจถ้าอย่างนั้นคุณคงยินดีที่ได้ฟังสิ่งนี้ฉันจะเล่าให้คุณฟังกาวเวิร์นชั้นล่างเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชายคนนั้นจริงๆแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ากลุ่มนักกฎหมายจะแข็งแกร่งขนาดนี้เบรอนอธิบายสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วระเบิดก็ระเบิดขึ้นแต่ชายคนนั้นกลับตอบสนองมันเร็วเกินไปฉันจึงรีบเอามือออกจากการระเบิดและยังมีบางสิ่งที่ไม่รู้ว่าช่วยชีวิตได้มากแค่ไหนในฐานะในที่สุดฉันก็หักแขนของฉันเขาหนีเข้าไปในป่าด้านหลังปราสาทและไม่มีเงาติดตามแต่หลังจากที่เขาเข้าไปในป่าลมหายใจก็หายไปทันทีท้ายที่สุดแล้วมันเป็นดอรูอิดกาเวิร์นขมวดคิ้วและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไบรอนนั้นพลิกผันจริงๆประการแรกผู้นับถือลัทธิกระแทกเข้ากับสภาพที่อ่อนแอของไบรอนจากนั้นกลุ่มคนที่ไม่รู้หนังสือก็เข้าควบคุมเสียงฟ้าร้องการผ่าตัดระเบิดแล้วลัทธิที่หน้าบึ้งก็วิ่งหนีบอกได้คำเดียวว่าผู้ชายคือชีวิตจริงๆเขาไม่ได้ลิขิตให้ตายในคืนนี้กาเวิร์นรู้ว่าเขาได้ทำลายอีกฝ่ายไปแล้วในกรณีนั้นแม้ว่ากลยุทธ์จะดำเนินไปนักบวชก็ไม่สามารถหลบหนีจากผลพวงของพายุเหล็กได้อย่างสมบูรณ์แต่เขาไม่สามารถนึกถึงเหตุการณ์ระดับ5ได้ WU ชงซิ่งยังคงเป็นนักรบแผ่นโลหะในกรณีนั้นเขาสามารถรักษาอุปกรณ์ประกอบฉากไว้ได้ตลอดชีวิตเกมของคนรวยเกมของคนรวยตามไม่ทันพี่ตอแมนเสียใจเมื่อมองดูป่าด้านหลังปราสาทป่าไม้เติบโตตามแนวตะวันตกของเมืองตันซาไนและยังคงเชื่อมต่อกับป่าที่อยู่ห่างไกลดอรูอิดเข้าไปในป่าด้วยเจ้าหน้าที่ปัจจุบันของเราอย่าหวังว่าจะรู้เรื่องนี้เราละทิ้งอันตรายที่ซ่อนอยู่ฟิลิปนายพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและจริงจังไม่ตามนิสัยของความสิ้นสุดของทุกสิ่งการกระทำของพวกเขาในพื้นที่หนึ่งล้มเหลวและที่อยู่ของพวกเขาถูกเปิดเผยจากนั้นพวกเขาจะไม่มีวันทำอีกเว้นแต่จะมีเป้าหมายสำคัญเพียงพอสำหรับพวกเขาในการเสียสละสมาชิกขององค์กรชายคนหนึ่งใส่หัวลัทธิดอรูอิดที่ไม่รู้จักอาชีพการต่อสู้สามารถอยู่รอดและเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่การตบหน้าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามอย่างน้อยเราก็ได้ปลดวิกฤตในสถานที่แห่งนี้ออกไปแล้วกระเวินถอนหายใจพร้อมกับเก็บความทุกข์ไว้ในใจและรีบบอกเขาที่ตอแมนคุณไปที่ห้องโถงเพื่อพยายามกำจัดเวทมนต์ของเหยื่อจะสามารถประหยัดได้มากแค่ไหนไบรอนฟิลิปพวกคุณทั้งสองคนก็ไปช่วยเหมือนกันชีวิตถูกปิดและทั้งสามได้รับคำสั่งโดยไม่ชักช้าและพยักหน้าทันทีและสัญญาว่าจะออกไปเรากลับไปที่ห้องโถงกันเถอะกาเวิร์นมองไปที่แอมเบอร์อีกครั้งเขาแห่งแอนดรูผู้น่าสงสารยังคงออกไปเที่ยวอยู่ขณะที่เขาพูดเขาก็หันศีรษะและเตรียมที่จะออกไปจากหลังคาแต่ก่อนที่เขาจะก้าวเดินจู่ๆก็มีแสงวาบในความมืดมาสะดุดตาเขากาเวิร์นหยุดทันทีและไปยังตำแหน่งที่เขาเพิ่งฉายแสงออกมาเขารีบพบบางสิ่งระหว่างใบเถาที่รกและเหี่ยวเฉานั่นคือนิ้วเล็กๆสีดำที่หักมีแหวนเล็กๆบนนิ้วด้วยนี่คงจะเป็นสิ่งตกค้างจากลัทธิชุดดำเฮ้คุณมีนิสัยชอบค้นหาศพฉันคิดว่าคุณเป็นคนดีมากแอมเบอร์เดินเข้ามาหากันอย่างสงสัยแต่เพียงครึ่งหนึ่งกลับถูกดึงดูดด้วยของในมือกาเวิร์นเฮ้แหวนและยังไม่เลวเหรอกาเวิร์นถอดแหวนเล็กๆออกจากนิ้วที่ถูกเผาด้วยถ่านโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักพื้นผิวของแหวนครึ่งหนึ่งถูกทำให้เป็นสีดำแต่ส่วนที่เหลือยังคงเปล่งประกายภายใต้ดวงดาวทฤษฎีนี้เผชิญหน้ากับเครื่องประดับของพลังระเบิดของระเบิดคริสตัลโดยตรงอย่างที่แอมเบอร์พูดแม้ว่าจะไม่มีความเสียหายใดๆก็ตามการถูเล็กน้อยยังค่อนข้างสดใสกาเวิร์นมองไปที่แหวนคิ้วของเขาย่นเล็กน้อยและเขารู้สึกอย่างคลุมเครือว่าสิ่งนี้ค่อนข้างคุ้นเคยนี่ไม่ช้าเขาก็จำได้ว่าเคยเห็นสิ่งที่คล้ายกันนี้ที่ไหนกาเวิร์นถอดถุงมือออกและสวมแหวนแบบเดียวกันบนมือใช่แล้วครับ
ฉันจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักเหรอทันใดนั้นแอมเบอร์ก็ตะโกนว่าฉันอยากสวมแหวนแบบเดียวกันกับลัทธินี้คุณเป็นแฟนกันแล้วหรือสาบานได้เลยว่าฉันจะยิงคุณบนพื้นคุณเชื่อหรือไม่คุณคิดไม่ออกเกาเหวินจ้องมองไปที่แอมเบอร์จากนั้นก้มหัวลงแล้วประกอบแหวนทั้งสองวงเข้าด้วยกันดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรีแหวนแหวนแห่งนิทรีแอมเบอร์จำได้อย่างคลุมเครือว่าแหวนบนมือของเกาเวิร์นมาจากไหนเธอจำการเดินทางไปหวังตู่ได้เมื่อ 2-3 เดือนก่อนและจำอันที่ชื่อเกาลี่ที่เรียกว่าเมลิตอที่ลอโพนี่ได้เจ้าหน้าที่คลังนิยูกิแม้ว่าเธอจะไม่สามารถสัมผัสตัวแทนหญิงได้ในเวลานั้นใบหน้าถูกตีตรงจุดไม่เห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นเลยแต่แหวนของเกาเวิร์นจากมือของตัวแทนคือฉันเคยเห็นสมบัติธนาคารลับเหรอจากนั้นเธอก็โต้ตอบคุณหมายถึงลัทธินี้น่าจะเหมือนกับคุณและเป็นลูกค้าอาวุโสของมิทรีเทรเชอร์หรอแหวนแบบนี้ไม่สามารถแจกจ่ายได้ทั่วไปและหากมันไม่ใช่ของสำคัญลัทธิก็ไม่สามารถนำสิ่งนี้ไปที่ร่างกายได้เมื่อส่งกลับคืนสู่สังคมเกาเหวินพยักหน้าดูเหมือนความลับธุรกิจของคลังเงินนั้นใหญ่โตจริงๆแอมเบอร์ตกตะลึงพวกเขาไม่กลัวว่าพวกลัทธิจะทำให้พวกเขาตายเหรอเกาเวิร์นไม่สนใจแต่ยิ้มพวกเขายังกล้ารับคำสั่งของราชาทาสด้วยซ้ำเจ้ากลัวอะไรต่อมาเขาได้ค้นหาบนหลังคาอย่างระมัดระวังเพื่อหาร่องรอยที่พวกลัทธิทิ้งเอาไว้แต่ก็ไม่ได้อะไรอย่างอื่นนอกจากแหวนที่อยู่ในมือทุกสิ่งทุกอย่างระเบิดขึ้นจริงจากนั้นทั้งสองก็กลับไปที่ห้องโถงที่พวกเขาต่อสู้กันและหลอดแห่งเมืองตันซานซึ่งเป็นไวเค้าของแอนดรูแห่งตระกูลเลสลี่ยังคงอยู่ที่นั่นในความเป็นจริงเขาไม่สามารถไปที่อื่นเพื่อถูกพวกดอรูอิดบดขยี้และถูกทรมานเป็นเวลาหลายวันได้อีกทั้งไม่มีพละกำลังพิเศษใดๆในตัวมันเองมีเพียงโพชั่นเท่านั้นที่จะช่วยเพิ่มพลังเวทมนต์ได้เล็กน้อยวิทเขาแอนดรูมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากคนทั่วไปในแง่ของความต้านทานคาถาและความฟิตของร่างกายแม้ว่าการใช้ยาเกินขนาดตามปกติจะยังคงอ่อนแอกว่าแม้ว่าจะไม่ถูกพ่อมดทำร้ายอีกต่อไปแล้วแต่แขนขาที่ไร้ประโยชน์ของเขาก็ยังไม่เพียงพอเขาย้ายสถานที่เขาทำได้เพียงแค่สะดุดเก้าอี้ของเขาดูกลุ่มคนต่อสู้และฆ่าฟันและทำลายห้องโถงครึ่งหนึ่งของเขาแล้วดูพวกเขาจากไปแล้วดูเกาเวิร์นและแอมเบอร์กลับมาสิ่งเดียวที่ต้องขอบคุณคือผลพวงของการต่อสู้ครั้งก่อนไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในอำเภอยังคงสภาพสมบูรณ์พวกลัทธิวิ่งไปเกาเวิร์นมาหาในอำเภอต่อหน้าแอนดรูและพูดโดยไม่ปกปิดแต่เขาไม่ควรกลับมาในระยะสั้นในวัยเขาซึ่งมีความทุกข์โศกสาหัสจึงหันสายตาไปมองอย่างแรงเขาหายใจเข้าลึกๆ 2-3 ครั้งและความสุขและความวิตกกังวลของเขาก็ถูกเปิดเผยบนใบหน้าของเขาแต่เขาถอนหายใจด้วยลมหายใจแผ่วเบาก่อนขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณในยุคพันธะท่านฉันรู้สึกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดที่ฉันมีเกิดขึ้นในชีวิตฉันมีอาการไอฉันหิวจะตายขออาหารให้ฉันก่อนได้ไหมเกาเวิร์นใส่หัวและเอื้อมมือไปหยิบขวดคริสตัลเล็กๆจากอ้อมแขนของเขาแม้ว่าตอนนี้ฉันอยากกินอาหารสำหรับคุณจริงๆแต่คุณควรดื่มอันนี้ก่อนวิสเคาแอนดรูมองดูขวดด้วยความสับสนนี่คือยาดรูอิดบนดินแดนของฉันสามารถเติมความแข็งแกร่งของคุณและซ่อมแซมอวัยวะภายในของคุณได้เกวินดึงจุกขวดแล้วนำไปปิดปากของคนที่ถือขวดยังไม่ได้อวัยวะในร่างกายของคุณเกือบจะตายแล้วในเวลานี้การกินอาหารทำได้เพียงทำให้คุณกรีดร้องคุณต้องใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการลมหายใจนี้ก่อนแม้ว่าพิทแมนจะขายยาขี้ผึ้งนำโชคโดยไม่มีประโยชน์ในดินแดนนั้นอยู่บ่อยครั้งแต่ยาที่เขาใจให้กลับมีประโยชน์จริงๆหลังจากดื่มยาแล้วใบหน้าของวิทเคาแอนดรูก็ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกวินถามคำถามนี้คุณบอกความฉลาดอะไรเกี่ยวกับนักบวชให้ฉันได้บ้างทำไมองค์กรต่างๆถึงจ้องมองคุณในอำเภอแอนดรูพยายามกระตุกหน้าและดูเหมือนอยากจะยิ้มแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้เขาทำได้เพียงถอนหายใจโดยแค่โทษฉันที่ขุดสิ่งที่ไม่ควรขุดออกมาขุดสิ่งที่ไม่ควรขุดเกาเหวินขมวดคิ้วคุณหมายความว่าอย่างไรฉันขุดเศษหินชนวนที่เป็นนิรันดร์ขึ้นมาบางคนบอกว่าชีวิตและความตายสามารถเปลี่ยนบุคคลได้อย่างสิ้นเชิงบางคนบอกว่าคนที่หนีจากความตายมักจะมองเห็นได้ชัดเจนมากใน2ประเด็นนี้เกาเวินเชื่อว่าวิสเคาแอนดรูในขณะนี้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสมัยที่ผู้นับถือศาสนาถูกควบคุมด้วยเวทมนต์วิทเคาแอนดรูจะตื่นอยู่เสมอจิตสำนึกของเขาติดอยู่ในร่างที่เสื่อมโทรมและเขาถูกกัดเซาะและทรมานโดยผู้นับถือศาสนาเจ้าของประกาศใช้คำสั่งกฎอัยการศึกของเมืองมองดูครอบครัวและคนรับใช้ในปราสาทของเขาถูกผู้นับถือยึดเอาไปเฝ้าดูความรุ่งโรจน์ของปราสาทของตระกูลตกอยู่ในความมืดและบิดเบือนทุกวันในช่วงเวลาอันยาวนานของศตวรรษนี้วันนั้นทรงตระหนักว่าพระราชาผู้อยู่ห่างไกลจากฟ้าไม่อาจช่วยตัวเองได้คริสตจักรเล็กๆในเมืองที่อ้างว่าได้รับพรจากพระเจ้าไม่สามารถช่วยตัวเองได้แม้แต่มรดกอันรุ่งโรจน์ของตระกูลเลสลี่ที่มีอายุหลายศตวรรษก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้คนสุดท้ายที่ช่วยตัวเองได้คือดยุคโบราณที่มาจากตอนล่างของแม่น้ำไปสุยเมื่อ700ปีก่อนโชคชะตาเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนจริงๆการลงทุนอย่างกล้าหาญเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้มอบชีวิตที่คุ้มค่าเป็นพิเศษในลักษณะที่คาดไม่ถึงโดยสิ้นเชิงในห้องของหลอดซึ่งพังหลุมขนาดใหญ่ในวัยเขาแอนดรูซึ่งฟื้นพลังขึ้นมาเล็กน้อยก็นั่งบนเก้าอี้ตัวใหญ่ของเขาและยิ้มและพูดความจริงเกี่ยวกับภัยพิบัติเพราะพบเส้นเลือดคริสตัลใหม่ในเมืองฉันส่งคนไปขุดถนนเมืองใหม่ส่งผลให้ถนนเมืองพังทลายลงระหว่างการขุดค้นผู้บังคับบัญชาบอกว่าพบพื้นที่ขนาดใหญ่ใต้ดินของเมืองเกาเวินได้ยินการเคลื่อนไหวนี้อดีตนายอำเภอแอนดรูพบความลับภายใต้อาณาเขตของเขาเหรออย่างไรก็ตามคำพิพากษาครั้งก่อนของเขาก็ถูกต้องเช่นกันอดีตวิสเขาไม่ทราบถึงการมีอยู่ของซากปรักหักพังเหล่านั้นเขาพบว่ามีสิ่งอื่นๆอยู่ในเมืองหรือสิ่งของที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่
และหนังสือของวิสคาแอนดรูก็เขียนต่อไปว่านั่นคือซากปรักหักพังโบราณที่มีกำแพงหินโบราณและโครงสร้างรองรับพวกมันกว้างเท่ากับระเบียงคดในพระราชวังไม่ใช่ตามอุโมงค์แคบๆส่วนใหญ่พังทลายลงมาฉันถูกฝังไว้แต่มีบางสถานที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีฉันส่งคนไปตรวจสอบในซากปรักหักพังต่อมาพวกเขาพบว่าผนึกเวทมนต์ของห้องที่ถูกล็อกอย่างแน่นหนาและถูกล็อกไว้นั้นไม่ถูกต้องดังนั้นนักมายากลในอาณาเขตของฉันจึงโล่งใจมากอวัยวะต่างๆในห้องนั้นและแล้วเราก็พบโบราณวัตถุบางส่วนที่นั่นรวมถึงแผ่นหินชนวนที่เป็นอมตะด้วยกระดานชนวนนิรันดร์กาเวิร์นไม่ใช่คนแปลกหน้าในเรื่องนี้กล่าวกันว่าความลับทั้งหมดของเทพเจ้าในโลกนี้มาจากกระดานชนวนนิรันดร์อันลึกลับในยุคโบราณเมื่อมนุษย์ยังไม่สัมผัสปาฏิหาริย์กระดานชนวนนิรันดร์ก็กลายเป็นชิ้นสมบูรณ์กรรมนักปราชญ์ของมนุษย์และเผ่าพันธุ์อื่นๆได้ค้นพบกระดานชนวนเมื่อสัมผัสกับมันความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้าก็หลั่งไหลเข้ามาในนั้นหัวหน้าของคนเหล่านั้นรวมถึงการสืบทอดเวทมนต์การกระจายของเทพเจ้าชื่อของเทพเจ้าและอื่นๆและนักปราชญ์กลุ่มแรกที่สัมผัสกับกระดานชนวนนิรันดร์กลายเป็นวันสิ้นโลกของมนุษย์คนแรกกลายเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกและนครรัฐวาติกันและในอนาคตอันใกล้นี้แผ่นดินชนวนอันเป็นนิรันดร์ก็ถูกฉีกขาดออกจากกันราวกับว่าเทพเจ้าไม่เต็มใจที่จะให้มนุษย์ได้สัมผัสกับพระคุณแห่งความสามารถของพวกเขาที่จะทานแผ่นหินชนวนอันไม่มีที่สิ้นสุดได้กลายเป็นชิ้นส่วนนับไม่ถ้วนและกระจัดกระจายไปทั่วโลกในปีต่อๆมานิกายต่างๆของเหล่ามนุษย์ได้ค้นพบเศษหินชนวนอย่างรวดเร็วรวมถึงคริสตจักรอาริสที่ทรงพลังที่สุดในปัจจุบันคริสตจักรแห่งแสงสว่างและไตรภาคแห่งเทพสามองที่ทำลายหินชนวนนี้ก้อนหินเหล่านี้ถือเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์และถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะสมาชิกระดับสูงสุดของคริสตจักรเท่านั้นที่มีโอกาสสัมผัสหินชนวนและรับการเปิดเผยแม้ว่าหินชนวนจะแตกแต่ก็ยังมีพลังที่ยังคงอยู่มากมายคุณสามารถเข้าใจความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าได้และเหตุผลที่คริสตจักรออโทดอกที่เข้มแข็งหลายแห่งสามารถอยู่ได้นานนับพันปีนั้นเป็นเพียงเรื่องครึ่งกลางๆตามที่คริสตจักรต่างๆระบุว่าความรู้อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นได้รับการรวบรวมโดยนิกายหลักๆขณะนี้เศษหินชนวนอยู่ในการควบคุมของโบสถ์ที่ทรงพลังหลายแห่งแต่ก็เว้นชัดเจนมากกว่าโบสถ์รวบรวมเฉพาะชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นเศษหินพระเจ้าทราบดีว่ามีชิ้นส่วนเล็กๆมากมายที่กระจัดกระจายอยู่ในโลกนี้บางส่วนถูกรวบรวมโดยคริสตจักรขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างลับๆและเศษเล็กๆบางชิ้นก็อยู่ในมือของกษัตริย์ดุกและแม้แต่นักสะสมรายใหญ่อย่างไรก็ตามพระคุณของพระเจ้าที่บรรจุอยู่ในเศษเล็กเศษน้อยเหล่านี้ดูเหมือนจะเล็กมากมากพอที่จะปรับปรุงระดับเวทมนต์ของมนุษย์หรือได้รับความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเทพเจ้าเพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ในที่สาธารณะแบบกึ่งสาธารณะโดยไม่ต้องถูกแยกออกจากนิกายใหญ่ๆฉันหมดหวังที่จะกลับมาเกาเวิร์นไม่คาดคิดว่าไวเคาแอนดรูจะโชคดีมากหรือน่าเสียดายที่ได้พบแผ่นหินนิรันดร์กระจัดกระจายไปทั่วจากนั้นเขาก็เชื่อมโยงกับซากปรักหักพังโบราณในภูเขาอันมืดมิดการทดลองที่ไข่นิโคลัสกล่าวถึงเมื่อพันปีก่อนตัวอย่างที่ขุดพบในท้องถิ่นและการคาดเดาเกี่ยวกับเทพเจ้าด้วยวิธีนี้เศษหินชนวนถูกค้นพบโดยมาจิสเตอร์ที่เพิ่งทุบจักรวรรดิในอดีตและฝังไว้ในซากปรักหักพังใต้ดินนี้ตัวอย่างการขุดค้นในท้องถิ่นที่นักวิจัยเหล่านั้นกล่าวถึงในปีนั้นเป็นเศษหินชนวนนิรันดร์หรือไม่ไม่มันไม่ควรกระดานชนวนนิรันดร์นั้นล้ำค่าแต่เมื่อจักรวรรดิแก๊งย่านดำเนินไปอย่างเต็มกำลังโบสถ์หลายแห่งกลับไม่กล้าเผชิญหน้ากับอำนาจของจักรวรรดิเกวินไม่เชื่อว่าจักรพรรดิแห่งประกายไฟจะมีชิ้นส่วนอยู่ในมือไม่กี่ชิ้นเมื่อคุณเล่นแผ่นหินนิรันดร์ของวอลนัทชิ้นส่วนของแผ่นหินนิรันดร์ที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของโลกนี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการขุดค้นแห่งปีศูนย์กลางของเกวินซินรีบร้อนแต่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นใบหน้าของเขาแสดงความประหลาดใจอย่างเหมาะสมและมองไปที่วิสคาแอนดรูดังนั้นลัทธิจึงจ้องมองที่กระดานชนวนนิรันดร์ในมือของคุณและใช่ทุกสิ่งตายไปแล้วมันจะถูกแปลงร่างจากโบสถ์ดอรูอิดพวกเขายึดมั่นในความเชื่อที่บิดเบือนเป็นเรื่องปกติที่จะหวาดระแวงเกี่ยวกับเทพเจ้าเหล่านี้แต่พวกเขาจะได้รับข่าวนี้ได้อย่างไรคนรับใช้ของฉันซิเลนกล่าวเขาแอนเดรียสอกล่าวด้วยรอยยิ้มฉันน่าจะรู้ว่าเขาหายาต่างๆให้ฉันเมื่อเขาแสดงความรู้เรื่องไสยศาสตร์ให้ฉันเห็นฉันก็ควรจะรู้ว่าเขามาเร็วเขาคือคนที่ต้องตายตลอดเวลาเกวินอี้จำได้ว่าใครคือพ่อบ้านที่นึกถึงอัมพันเป็นหลักและขโมยนาฬิกาของคนอื่นไปซึ่งน่าประทับใจมากถัดจากอัมพันเขาแตกคางแล้วหยิบมันขึ้นมาดูเหมือนว่าฉันไม่จำเป็นต้องคืนนาฬิกาให้เขาพรสวรรค์ทางเวทมนต์ของไวเคาแอนดรูนั้นไม่สูงนักและไม่มีพรสวรรค์สำหรับอัศวินพ่อมดและอาชีพพิเศษอื่นๆแต่ในฐานะขุนนางเขาต้องแน่ใจว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษขั้นพื้นฐานดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ปรุงยาลึกลับมาโดยตลอดชั้นเรียนพิธีกรรมสามารถสนใจสิ่งต่างๆที่ช่วยเพิ่มความสามารถพิเศษได้มากและพ่อบ้านที่อยู่รอบตัวเขาก็ติดตามเขามาหลายปีเป็นผู้มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์มากเขามักจะได้รับยาที่มีประสิทธิภาพหลากหลายชนิดในวันธรรมดาดังนั้นเขาจึงได้รับรางวัลเดอะวิทคาแอนดรูไว้วางใจแต่ใครจะคิดได้พ่อบ้านที่ไม่เปิดเผยแม้แต่น้อยในรอบ 2-3 ทศวรรษจะเป็นสมุนของทุกสิ่งน่าเสียดายที่ลูกสมุนตัวนี้หลบหนีไปได้ก่อนหน้านี้หลังจากหัวหน้าลัทธิควบคุมปราสาทได้ในตอนแรกและพ่อบ้านก็หายตัวไปในสายตาของทุกคนจากข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นเป็นระยะเหล่านี้เกาเวิร์นคาดเดาว่าแม่บ้านน่าจะเป็นคนนอกที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเพื่อตายไปเสียก่อนแม่บ้านไม่มีความสามารถพิเศษใดๆแต่มีความรู้ลึกลับบางอย่างจึงสามารถหามาได้ง่ายขุนนางมักไว้วางใจและไม่ระแวดระวังและเมื่อผู้ก่อเหตุลงมือคนนอกเหล่านี้จะอพยพออกไปอย่างรวดเร็วอาจเปลี่ยนหน้าไปซุ่มอยู่รอบๆขุนนางคนอื่นๆหรืออาจกลายเป็นคนในชั้นลึกขององค์กรสิ่งที่เกาเวิร์นกังวลจริงๆก็คือสถานการณ์นี้ไม่ใช่กรณีพิเศษ
วิสเคาแอนดรูไม่ใช่ตระกูลที่มีชื่อเสียงที่สามารถควบคุมสถานการณ์ของอาณาจักรได้แต่จุดจบของทุกสิ่งคือความยิ่งใหญ่ที่พัฒนาไปในหลายประเทศองค์กรลัทธินี้ไม่น่าจะถูกล่อลวงได้ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าก่อนที่ชายแดนของอันซูจะมาถึงคำอธิบายเดียวของไอไลเนอร์ก็คือเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะสอดตาเข้าไปรอบๆขุนนางพวกดอรูอิดที่ล่มสลายเมื่อ700ปีก่อนกลายมาเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกันแน่ในมิชากาเวนก็รู้ว่าลัทธิใดควบคุมวันที่กฎอัยการศึกที่ออกโดยวิสเคาแอนดรูฉันบอกเขาว่าฉันได้สัญญาว่าจะมอบแผ่นอินชนวนชั่วนิรันดร์ให้กับกษัตริย์และฉันได้จัดการให้ชายผู้นี้ถูกเนรเทศออกจากปราสาทไปแล้วข้านอแอนดรูกล่าวพร้อมแสดงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาอย่างช้าๆพ่อมดของเขาสามารถควบคุมแขนขาของฉันได้ฉันสามารถควบคุมลิ้นของฉันได้แต่ฉันไม่สามารถควบคุมจิตใจของฉันได้เขาสามารถให้ฉันพูดตามบทที่เขาจัดเตรียมไว้ได้แต่ไม่มีทางที่ฉันจะบอกสิ่งที่ฉันรู้ในใจได้ดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าฉันซ่อนแผ่นอินชนวนไว้ที่ไหนฉันทำได้แค่ใช้เวทมนต์ทั่วทั้งเมืองจากนั้นก็เคาะประตูทีละบ้านโดยใช้ชื่อของฉันและก่อนที่เขาจะค้นหาอะไรเขาก็ไม่กล้าปล่อยให้ฉันตายปรากดอว่าเกาเหวินพยักหน้าทันทีและดอรูอิดที่ร่วงหล่นก็มีเวทมนต์ในการควบคุมคำพูดและการกระทำของผู้คนแต่นั่นไม่ใช่การควบคุมจิตใจของเนโครแมนเซอร์แต่เป็นการควบคุมเส้นประสาทแขนขาที่ตื้นกว่าซึ่งมาจากดั้งเดิมคาถาดรูอิดการครอบงำของสัตว์บิดเบี้ยวและเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเผชิญกับมนต์สะกดนี้ตราบใดที่ยังมีจิตใจที่แกร่งกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันก็จะไม่ถูกบังคับให้ถูกซักถามโดยผู้นับถือศาสนาเกาเหวินไม่คาดคิดมาก่อนว่าแมงป่องที่ดูเหมือนติดยาตัวนี้เช่นแมงป่องของแอนดรูจะมีความเหนียวแน่นถึงขนาดนี้นักลัทธิจึงฝังชายคนนั้นไว้ในปราสาทในห้องโถงใหญ่เพื่อดึงความคิดของเขาออกมาและเพื่อทรมานที่อยู่ของเศษหินชนวนด้วยแอมเบอร์โต้ตอบในเวลานี้และมองดูวิสค่าที่อ่อนแอด้วยความประหลาดใจแต่พวกเขาไม่รู้ชิ้นส่วนเลยโดยที่สิ่งนี้มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้กล่าวคือคุณจะไม่ส่งของออกไปเลยหรือแน่นอนว่าฉันไม่ได้ส่งมันออกไปเขาวิสเขาหัวเราะอย่างเหนื่อยอ่อนแม้จะอ่อนแอเขาก็ยังพยายามเงยหน้าขึ้นฉันเป็นลูกชายของตระกูลเลสลีย์ฉันอดอาหารตายกำลังจะตายข้างนอกกำลังจะกระโดดออกไปจากที่นี่และเมย์ก็ไม่ยอมจำนนต่อลัทธิบูชาลัทธิแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าประโยคนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนและคุ้นเคยแต่กระเวินยังคงมองขุนนางดั้งเดิมที่อ่อนแอด้วยความชื่นชมนี่คือขุนนางของยุคนี้เขาเป็นคนน่าเบื่อล้าหลังและมีความคลาวจากมุมมองของพระเจ้าอยู่บ้างการเคลื่อนไหวแต่เขายังมีสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณของคุณนางจิตวิญญาณนี้สนับสนุนความภาคภูมิใจที่เกือบจะไร้เหตุผลและความภูมิใจนี้ทำให้เขาถึงกับตายและจะไม่ยอมก้มหัวให้กับลัทธิคุณซ่อนเศษหินชนวนนิรันดร์ไว้ที่ไหนเกาเหวินอดไม่ได้ที่จะถามอย่างสงสัยฮ่าฮ่าวิสเคาแอนดรูยิ้มอย่างมีความสุขแม้กระทั่งหัวเราะพร้อมกับไออย่างหนักมันอยู่ใต้ตาของชายคนนั้นมันอยู่ใต้เปลือกตาของเขาขณะที่เขาพูดในอำเภอก็ปีนขึ้นจากเก้าอี้แล้วเปิดเบาะหนาหนาไอ้โง่เปิดหีบสมบัติของฉันค้นหาวัสดุเวทมนต์ของฉันค้นห้องนอนและห้องใต้หลังคาของฉันเปิดกล่องและตู้ทุกใบที่ถูกล็อกในปราสาทแต่เขาไม่มีวันคิดถึงมันตลอดไปใส่ไว้ในตดใต้แท่นวางของหลังจากเสือนาถูกเปิดออกเกาเหวินก็มองเห็นมันวางอยู่บนที่นั่งอย่างเงียบๆมีขนาดเท่าฝ่ามือความหอนาน้อยกว่าครึ่งเซนติเมตรด้วยซ้ำและสิ่งที่แตกต่างจากการคาดเดาของเกาเหวินก็คือสิ่งที่เรียกว่ากระดานชนวนชั่วนิรันดร์นั้นไม่ใช่กระดานชนวนมันเป็นแผ่นโลหะสีทองอ่อนที่มีพื้นผิวเรียบมากและมีพื้นผิวที่ดูลึกลับนี่คือเศษซากของหินชนวนอันนิรันดร์ใช่หรือไม่เมื่อมองดูเศษโลหะที่มีขนาดเท่าฝ่ามือเกาเหวินก็ไม่ได้ที่จะเผยให้เห็นท่าทางประหลาดใจใช่ฉันไม่เคยคิดว่ามันเป็นกระดานชนวนนิรันดร์นายอำเภอแอนดรูใส่หัวอย่างอ่อนแรงชิ้นส่วนของกระดานชนวนนิรันดร์นั้นถูกประดิษฐานโดยนิกายหลักอย่างลับๆกองกำลังหรือบุคคลที่สามารถรับชิ้นส่วนได้ก็ตัดสินใจว่าจะไม่แสดงมันอย่างไม่เป็นทางการดังนั้นฉันจึงไม่รู้ว่าอะไรถูกขุดในตอนแรกแต่ในไม่ช้าคนของฉันพบข้อความที่เหลืออยู่ในซากปรักหักพังและกล้าที่จะตรวจสอบโลหะที่ได้รับการปกป้องโดยอุปกรณ์เวทมนต์หนักกระดานกลายเป็นเศษหินชนวนนิรันดร์ในตำนานเมื่อพูดถึงเรื่องนี้วิทเคาแอนดรูก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจและถอนหายใจอุปกรณ์เวทมนต์หลายชิ้นในซากปรักหักพังหยุดทำงานแต่เพียงเพื่อปกป้องเศษกระดานชนวนนี้เท่านั้นอวัยวะเหล่านั้นทำงานมาไกลมากเพื่อที่จะได้มันมาฉันจึงใส่เข้าไปมันมีราคาแพงแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเริ่มต้นด้วยราคาที่สูงกว่านั้นเกาเหวินอดไม่ได้ที่จะคิดถึงประโยคจากโลกก่อนสามีไม่มีความผิดและมีความผิดในอาชญากรรมของเขาเขาหยิบเศษกระดานชนวนขึ้นมาคุณเรียกสิ่งนี้ว่ากระดานหินได้จริงหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันทำจากโลหะจริงๆโลหะสีทองซีดนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขารู้จักวัสดุวิเศษหรือวัสดุธรรมดาชนิดหนึ่งแต่เหมือนโลหะผสมที่ไม่รู้จักมากกว่าด้านหน้าเรียบมากเหมือนกับชั้นเคลือบฟันบางๆในขณะที่ใต้เคลือบฟันมีพื้นผิวที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนด้านหลังมีร่องที่ดูไม่มีประสิทธิภาพซึ่งร่องบางส่วนยังฝังด้วยชิ้นส่วนคริสตัลเล็กๆที่ขอบแผ่นโลหะมีรอยแตกที่เรียบร้อยรอยแตกนั้นเหมือนฟันเชื่อมทำให้ชิ้นส่วนทั้งหมดเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนไม่ใช่แตกออกจากชิ้นส่วนทั้งหมดเกาเหวินมีความสงสัยมากกว่าว่าสิ่งที่เรียกว่ากระดานชนวนนิรันดร์นั้นประกอบด้วยชิ้นส่วนรูปทรงเรขาคณิตจำนวนมากเหมือนกับปริศนาชนิดหนึ่งมันน่าสนใจจริงใจจริง
เขาพลิกกลับไปดูเศษซากและพูดอย่างครุ่นคิดทุกคนบอกว่าเมื่อมนุษย์สัมผัสกับแผ่นหินนิรันดร์พวกเขาจะได้รับการเปิดเผยจากเทพเจ้าทำไมฉันไม่มีผลกับมันการติดต่อเท่านั้นไม่มีประโยชน์และคุณต้องสื่อสารด้วยจิตวิญญาณของคุณนายอำเภอแอนดรูกล่าวแต่ความแข็งแกร่งของฉันยังต่ำแม้ว่าการสื่อสารจะได้ยินเพียงเสียงกระซิบที่คลุมเครือแต่ฉันก็ไม่ได้รับความรู้ใดๆเลยแต่ถ้าเป็นคุณบางทีอาจเป็นไปได้ที่จะได้รับความแข็งแกร่งโดยตรงเกาเหวินพยักหน้าแต่ไม่ได้ตั้งใจจะสื่อสารด้วยพลังจิตของเขาเองเป็นที่จริงเขาอิจฉาสิ่งนี้มากกระดานชนวนชั่วนิรันดร์ตำนานของเทพเจ้าที่นำมาสู่ตำนานของโลกผู้มีปัญญาชนรุ่นแรกจะสร้างศาสนาขึ้นมากมายเนื่องจากการติดต่อกับกระดานชนวนชั่วนิรันดร์และได้รับพลังในการใช้เวทมนต์ในคนธรรมดาในโลกนี้คิดว่านี่อาจเป็นของขวัญแต่กระเวินอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าสิ่งนี้มีการควบคุมพลังบางอย่างการล้างสมองและอื่นๆหรือไม่ในกรณีที่เขาไม่ได้สื่อสารโดยตรงกับเทพเจ้าเหล่านั้นวิญญาณครอบครองจิตใจหรือไม่แม้ว่าฉันจะไม่มีจิตใจฉันก็จะไม่สามารถได้ยินเสียงกระซิบของเทพเจ้าในใจของฉันได้หากฉันตกลงไปในช่องว่างระหว่างทั้ง3ในอนาคตกระดานชนวนชิ้นนี้ยังอยู่โปรดรับไปไว้เขาแอนดรูพูดขึ้นทันทีฉันอยากจะสะสมเองหรือถวายแด่กษัตริย์หรือมอบให้กับคริสตจักรที่คุณเชื่อและต้องการจ่ายคุณแน่ใจเหรอเกาเวินขมวดคิ้วคุณควรจะรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนี้แม้ว่าคุณจะไม่กล้าเก็บมันไว้แต่คุณสามารถมอบมันให้กับกษัตริย์หรือคริสตจักรเพื่อเป็นประโยชน์มหาศาลได้ฉันไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้อีกต่อไปเขวิทเขาพล่องออกมาด้วยความโล่งอกและใส่หัวอย่างแรงแม้ว่าฉันจะมอบมันไปแต่ฉันก็ไม่ต้องการที่จะแจกมันด้วยมือของฉันถ้าวันนี้ไม่ใช่คุณฉันก็เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตรอดคุณก็สามารถถือว่าสิ่งนี้เป็นของขวัญได้เกาเวินยิ้มและหัวเราะฉันพูดได้จริงๆนะว่านี่คือของขวัญหรือพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ลังเลที่จะรวบรวมชิ้นส่วนหินชนวนนิรันดร์สิ่งนี้คือระเบิดเวลาจริงๆมันยังสามารถทำให้องค์กรมืดมนเหมือนจุดจบของชีวิตตายสำหรับขุนนางในอาณาจักรได้อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็เป็นสมบัติเช่นกันมันอาจมีความลับของเหล่าทวยเทพและอาจปล่อยให้กาเวิร์นมองเห็นสิ่งนี้เล็กน้อยไม่ว่าในกรณีในความจริงของโลกกาเวิร์นไม่สามารถเมินสิ่งนี้ได้ในกรณีที่ความตายของทุกสิ่งล้มเหลวเพียงครั้งเดียวเขาสามารถยืนยันความคิดที่จะไม่มีใครเล่นสิ่งนี้ในขณะนี้และต้องใช้เวลาในการเผยแพร่ข่าวเป็นเรื่องยากสำหรับคนนอกที่จะรู้ว่าหินชนวนชิ้นนี้มาถึงเขาแล้วในช่วงเวลาที่ปลอดภัยกว่านี้กาเวนต้องการศึกษาชิ้นส่วนลึกลับของพระเจ้านี้ตัวตนของเขาในฐานะตำนานแห่งการตั้งชื่อยังเป็นเครื่องรับประกันอันทรงพลังในการรักษาแผ่นหินชิ้นนี้ไว้แม้ว่าเศษซึ่งจะมีอัตราส่วนที่อ่อนแอกว่าแต่ชื่อของผู้แข่งแกร่งในตำนานในยุคนี้มักจะน่าเกรงขามมากกว่าผู้นำชนชั้นสูงที่เข้มแข็งมีกาเวนไม่สนใจที่จะยืมแง่มุมของสถานการณ์นี้แน่นอนว่าเขายังคำนึงถึงอันตรายที่แอบแฝงในการทำเช่นนี้ด้วยดังนั้นหากมันสำคัญจริงๆเขาก็ไม่สนใจที่จะมอบสิ่งนี้ให้กับกษัตริย์หรือความรู้ของเทพเจ้าแห่งคริสตจักรซึ่งมีค่าสำหรับบางคนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ผลผลิตที่เขาต้องการเสมอไปเมื่อถึงเวลานั้นการใช้ตัวอย่างดังกล่าวเพื่อแลกกับผลประโยชน์อื่นๆตราบใดที่ผลประโยชน์นั้นเพียงพอมันก็คุ้มค่าอย่างไรก็ตามนี่เป็นทางเลือกที่จำเป็นที่สุดอย่างแน่นอนพิทแมนและอัศวิน2คนที่ไปที่เอเทรียมเพื่อช่วยเหลือผู้คนได้กลับไปที่ห้องผู้แทนราษฎรในเวลาต่อมาพลังของลัทธิเริ่มลดถอยลงจากปราสาทแล้วการยกระดับเวทมนต์ของคนจนเหล่านั้นได้ไม่ใช่เรื่องยากโดรุอิดเท่าอธิบายว่าทำไมเขาถึงสามารถหาข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วฉันและนักรบ2คนได้ช่วยเหลือผู้คนบางส่วนแล้วปล่อยให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นและช่วยรักษาผู้คนได้เมื่อรวมกับวิธีการควบคุมต้นไม้แล้วพวกเขาก็เป็นคนที่ฝังศพทุกคนที่ถูกฝังอยู่ในพื้นดินแต่เสียชีวิตหลายคน1 ใน 3ยังไม่ได้รับการช่วยชีวิตและยังมีอีกหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่และบางคนได้รับความเสียหายสาหัสบางคนสามารถฟื้นตัวได้และบางคนอาจจะคงอยู่ตลอดไปนี่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่กาเวนมองไปที่วิสเคาท์แอนดรูด้วยความเห็นอกเห็นใจแอนดรูทำได้แค่ยิ้มและใส่หัวผมกลัวว่าจะต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือตัวเองแต่ผมยังมีชีวิตอยู่และสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เสมอตอนนี้ผมโชคดีมากที่ลูกชาย2 คนของผมไปที่นั่นเมื่อไม่กี่วันก่อนหลังจากเก็บค่าเช่าแล้วการขนของพวกเขาช่วยชีวิตพวกเขาเองไว้ได้แต่ลูกสาวตัวน้อยของผมลูกสาวของคุณยังมีชีวิตอยู่ฟิลิปในกล่าวแต่เด็กหญิงผู้น่าสงสารคนนั้นได้รับความเสียหายทางจิตใจอย่างรุนแรงและตอนนี้อยู่ในภาวะวิกลจริตบางทีอาจมีเพียงเทพเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเธอไม่มีทางที่จะฟื้นตัวได้มันแค่มีชีวิตอยู่มันดีที่จะมีชีวิตอยู่เคาตี้ของเขาแอนดรูกล่าวคุณนางผู้สง่างามมั่นใจและภาคภูมิใจนั้นแก่ชราอย่างน้อยก็20 ปีในคืนนี้เสียงของเขาดูอ่อนล้ายกเว้นความอ่อนล้าแม้ว่าจะมีหลายสิ่งที่สามารถพูดได้ว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ไม่สามารถรองรับร่างกายและจิตวิญญาณของเขาที่อ่อนล้าอยู่แล้วได้แต่เขายังคงพยายามเงยหน้าขึ้นและมองไปที่กาเวิร์นที่ยืนอยู่ข้างๆเขาฉันจะขอบคุณคุณอยู่ดีการค้ำประกันของคุณครอบครัวเลสลีย์เป็นหนี้บุญคุณและอัศวินของคุณอย่างมากถ้าคุณมีความต้องการใดๆโปรดอย่าลังเลที่จะพูดถึงแน่นอนว่าเขาเองก็รู้ดีว่าการส่งชิ้นส่วนกระดานชนวนร้อนๆเป็นของขวัญ นั้นเป็นปัญหาการดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกฎที่ชาลีและฉันตั้งไว้สำหรับคุณนางอันสู้เมื่อ700 ปีก่อนฉันเพียงแค่ทำตามสิ่งที่เคยพูดไว้ในอดีตเท่านั้นเกาเหวินเต้กล่าวด้วยท่าทีเคร่งขรึมฉันจะไม่ใช้โอกาสนี้เพื่อขโมยไฟแต่เนื่องจากเราได้พูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติแล้วอาจเป็นไปได้ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในอำเภอแอนดรูพูดซ้ำคำนี้อีกครั้ง
คุณควรรู้ว่าเซซิลใหม่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเรามีสิ่งของจำเป็นทุกประเภทและสิ่งของส่วนใหญ่ซื้อจากเมืองทันซานเกาหลีหัวเราะในปัจจุบันสิ่งที่เราขาดมากที่สุดคือคริสตัลจัดเก็บนอกจากนี้ยังมีวัสดุเวทมนต์ต่างๆและมีเส้นเลือดคริสตัลขนาดใหญ่ในเมืองตันซานไนเมื่อเห็นว่าไวเขาแอนดรูแข็งทื่อเล็กน้อยเกาหลีจึงพูดต่ออย่ากังวลไปฉันต้องจ่ายเพื่อมันฉันหวังว่าฉันจะสามารถซื้อวัสดุเวทมนต์คริสตัลจำนวนมากจากเมืองตันซานในราคาที่ดีในอนาคตเราไม่ต้องการคุณภาพแม้แต่คริสตัลเวทมนต์ระดับต่ำสุดก็สามารถเป็นได้แต่เราขอเพียงจำนวนที่เพียงพอคุณไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียอะไรไปคุณรู้ไหมช่องว่างทางวัตถุของเรานั้นใหญ่มากการซื้อของเซซิลสามารถลืมคริสตัลจำนวนมากได้อย่างแน่นอนแม้ว่าราคาจะต่ำกว่าแต่คุณจะได้รับมากกว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งคริสตัลเหล่านั้นไปยังดินแดนอื่นแล้วมองหาการขายหากคุณตกลงฉันจะรอคุณให้เจาะจงมากขึ้นในเรื่องราคาหลังจากน้ำมันหมดก็ส่งคนมาพูดคุยไวเขาแอนดรูผ่อนคลายและฟังและพยักหน้าเล็กน้อยเขาเริ่มรับรู้ว่านี่เป็นความคิดแบบวินวินปลอกคอของเซซิลสามารถรับไกเวทมนต์ราคาถูกได้มากมายและเมืองตันซานไม่ต้องกังวลเรื่องยอดขายคริสตัลแต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันเพื่อซ่อมแซมปราสาทเพื่อนำเงินไปใช้หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตระกูลเซซิลที่ยังคงยากจนและเป็นคนขาวกลับกลายเป็นเศรษฐีอย่างกระทันหันและเพิ่งเริ่มผลิตเหรียญกระสาบวิสเขาแอนดรูไม่ต้องการทราบไม่ว่าพวกเขาจะพบทองคำในภูเขาอันมืดมิดหรือบรรพบุรุษเมื่อ700ปีที่แล้วขุดสมุดลงศพที่แท้จริงของพวกเขาออกมามันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาในฐานะในอำเภอชายแดนที่ยืดหยุ่นแอนดรูเลสลีย์เป็นคนเปิดกว้างมาโดยตลอดและสามารถเข้าใจส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อเขาได้อย่างแท้จริงเป็นที่จริงเขาเดาได้ส่วนหนึ่งเกาเหวินขุดลงศพออกมาแต่เขาขุดลงศพของอาณาจักรอันซูทั้งหมดออกมาเมื่อเขาเห็นวิสเขาของแอนดรูพยักหน้าเกาเหวินก็พูดต่อว่าประการที่สองประชากรฉันหวังว่าคุณจะช่วยฉันประชาสัมพันธ์ข่าวที่เซซิลได้รับผู้ลี้ภัยแล้วหากคุณมีผู้ลี้ภัยและไม่ต้องการคุณสามารถทำได้สำหรับพวกเขาทั้งหมดไม่ว่าในกรณีในไม่ว่าประชากรส่วนเกินจะเป็นเช่นไรตราบเท่าที่ไม่ทรยศฉันก็ต้องทำฉันจะไม่ขอจำนวนเฉพาะในส่วนนี้คุณก็ทำได้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถคราวนี้วิสเขาแห่งแอนดรูพยักหน้าเร็วขึ้นอีกเขาไม่คิดว่าการนำประชากรมาหาเซซิลจะมีปัญหาอะไรเลยในความเป็นจริงนี่ถือเป็นโอกาสดีสำหรับเขาที่จะกำจัดประชากรที่ไร้ประโยชน์ออกจากดินแดนนี้ท้ายที่สุดแล้วคนเร่ร่อนจำนวนมากถูกกองรวมกันอยู่ในสลัมและพวกมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้เลยมีอีกอย่างหนึ่งกาเวิร์นยิ้มฉันต้องการจ้างคนที่สามารถอ่านและอ่านความรู้และรู้วิธีการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ใช่ระดับนักวิชาการลูกศิษย์ของพวกเขาสามารถขอชุดให้ฉันได้อย่างไรก็ตามผู้คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกหรือนักเขียนความต้องการคือการจดจำจำนวนคำและมีความอดทนเพียงพอเกี่ยวกับคำขอครั้งที่3ของกาเวิร์นคำสัญญาของไวเขาแอนดรูก็สดชื่นไม่แพ้กันแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ากาเวิร์นต้องการให้คนจำนวนมากที่รู้จำนวนคำเข้ามาในพื้นที่แต่เขาไม่สนใจเรื่องนี้นี่คือส่วนที่ไม่สำคัญที่สุดใน3สิ่งที่เขาทำแม้ว่าคนที่อ่านคำเหล่านั้นจะเป็นชนกลุ่มน้อยแต่สำหรับเมืองทันซานที่คึกคักไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะหากลุ่มคนที่อ่านหนังสือแล้วเสียชีวิตการดึงกลุ่มคนเหล่านี้ออกจากหอการค้าและคริสตจักรเป็นเรื่องง่ายหลังจากได้วัสดุเวทมนต์มาเป็นเวลานานในราคาถูกการรวบรวมประชากรการคัดเลือกปัญญาชนระดับกลางและล่างและการทำ3สิ่งที่สำคัญที่สุดให้สำเร็จกาเวิร์นใครเพิ่งพูดถึงเหล่าดยุกอียิปต์โบราณที่ขุดขึ้นภายใต้ดินแดนของเขาเองฉันกลัวที่จะรู้โบราณวัตถุที่คุณพูดถึงกาเวิร์นไม่ได้กล่าวถึงร่องรอยแบบเดียวกันในเทือกเขาทมินแต่เขาใช้อัตลักษณ์ชายชราของเขาเพื่อเปิดหัวข้อแทนเธอรู้ไหมฉันเคยเคลื่อนไหวเมื่อ700ปีที่แล้วนั่นคือตอนที่จักรวรรดิแกงยันยังคงเจริญรุ่งเรืองตามประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิที่ฉันเชี่ยวชาญวัตถุโบราณที่ปรากฏในบริเวณนี้มีแนวโน้มมากที่สุดคือสถานีวิจัยด่านหน้าที่หลงเหลืออยู่จักรวรรดิในช่วงที่เกิดประกายไฟและส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกลางและปลายของประกายไฟเห็นได้ชัดว่าในอำเภอแอนดรูไม่ใช่คนโง่เขลาอันที่จริงนอกเหนือจากความมหัศจรรย์ของรีเบคก้าแล้วอาจมีประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีเพียงไม่กี่อย่างในชนชั้นสูงของอาณาจักรเขาแสดงสีหน้าประหลาดใจทันทีเมื่อพันปีที่แล้วไม่ใช่หรือผู้เฒ่าสถาบันเวทมนต์ยังคงทำงานอยู่ใช่แล้ววัตถุโบราณเมื่อพันปีก่อนอุปกรณ์เวทมนต์ภายในยังคงสามารถใช้ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่จินตนาการไม่ได้สำหรับจักรวรรดิแกงย่านเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันเวทมนต์เหล่านั้นกระดานชนวนนิรันดร์ที่ถูกผนึกไว้ในซากศพเศษซากนั้นมีขนาดเท่ากันเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกาเวิร์นใส่ว่าแม้ว่าจะเป็นอาณาจักรของราชวงศ์แต่ก็ยังกังวลอย่างมากเกี่ยวกับกระดานชนวนนิรันดร์พวกเขาจะไม่ทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในสถาบันวิจัยที่ถูกทิ้งร้างโดยไม่มีเหตุผลใดๆการนับคิ้วของไวเขาแอนดรูค่อยๆล็อกเขาเคยได้ยินความหมายอันลึกซึ้งของคำพูดของกาเวิร์นแล้วเขาพูดอยู่นานว่าฉันคิดว่าฉันพบสมบัติแล้วแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าครอบครัวเลสลี่นั่งอยู่มาหลายชั่วอายุคนบนภูเขาไฟจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองกาเวิร์นสีหน้าของเขาจริงจังมากฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรและฉันรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดในจักรวรรดิอันธพาลฉันกลัวว่าไม่มีนักวิชาการคนใดจะมีความรู้เหนือกว่าคุณในเรื่องนี้ดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับซากปรักหักพังของใต้ดินกาเวิร์นเหวยยิ้มนี่เป็นการตัดสินใจที่ฉันฉลาดเห็นได้ชัดว่าวิทเขาไม่ได้ตกตะลึงกับสมบัติที่เป็นไปได้หรือเขาตกตะลึงแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และความจริงของซากศพเขาก็สงบลงอย่างสมบูรณ์กระดานชนวนชั่วนิรันดร์ได้นำไก่และสุนัขมาไว้ที่นี่และซากปรักหักพังน่าจะมีสิ่งอันตรายและน่ากลัวมากกว่ากระดานชนวนชั่วนิรันดร์ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ในขณะนี้จะนึกถึงเรื่องนั้นได้
เต้าอัมพันที่ยืนอยู่ข้างๆอาจจะคิดไม่ออกในเวลานี้เธอกำลังดูเพดานและดูเพดานฉันไม่รู้วิธีสาบานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอาหารเย็นฉันแนะนำให้คุณสำรวจพระราชวังและทางเดินใต้ดินอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ไม่ว่าคุณจะไม่รู้เรื่องอะไรก็ตามก็คุณมาคุยกับฉันกาเวินพูดอย่างมีหลักการแน่นอนว่าคุณสามารถแวะพักในบริเวณนี้ชั่วคราวได้การสำรวจเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ากล่าวโดยสรุปสิ่งเหล่านี้อยู่ในอาณาเขตของคุณและคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการในขณะนี้สายเกินไปแล้วและกลุ่มคนเหล่านั้นก็เพียงแค่อยู่ในปราสาทที่ค่อยๆกำจัดเวทมนต์ชั่วร้ายออกไปในเช้าวันรุ่งขึ้นกาเวินจะลาออกจากตำแหน่งวิสเคาท์แอนดรูและออกจากสถานที่นั้นไปกับใครบางคนกาเวินถอนหายใจด้วยความโล่งใจขณะที่เขารีบวิ่งไปตามถนนในเมืองและประกาศคำสั่งใหม่จากปราสาทของท่านลอร์ดในอนาคตอันใกล้เขาแห่งแอนดรูอาจมีงานยุ่งมากภายใต้อิทธิพลของผู้นับถือลัทธิเวลาเพียงไม่กี่วันก็เพียงพอที่จะสะสมความวุ่นวายที่ไม่สามารถจินตนาการได้และความโกลาหลเหล่านี้จะไม่ง่ายที่จะจัดการกับกฎอัยการศึกจะถูกยกเลิกนักธุรกิจรายใหญ่และเจ้าของเมืองต้องเอาใจและคนที่เสียชีวิตจากวิกฤตนี้ก็ต้องถูกฝังเช่นกันแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเองอีกต่อไปทั้งกลุ่มออกจากเมืองตันซานและมองย้อนกลับไปที่ประตูเมืองที่ถูกเปิดอีกครั้งแอมเบอร์อดไม่ได้ที่จะมองกาเวินด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณเป็นคนดีจริงดีจริงในอำเภอแอนดรูอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดและคุณก็บีบชีวิตของเขาเพื่อบอกความจริงหากเป็นขุนนางที่ร้ายกาจที่สุดเป็นไปได้ที่จะใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมของครอบครัวเลสลีย์ในเวลานี้ผลที่ได้คือคุณไม่ได้ทุบไฟกาเวินเหลือบมองอัมพันเผยให้เห็นรอยยิ้มที่มีความหมายไม่คุณไม่เข้าใจฉันถูกปล้นแอมเบอร์ขมวดคิ้วและมองขึ้นลงอยู่นานเมื่อคืนคุณนอนไม่หลับหรือนี่มันเรื่องไร้สาระหรือกาเวินเพียงแต่ยิ้มและไม่ได้อธิบายรายละเอียดกลับไปที่โกลินมิวกันเถิดเขากล่าวพร้อมชี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เอาไอ้โง่นั่นไปเถิดแต่มันช่วยชีวิตคนของไบรอนไว้ได้อัศวินไบรอนมองกาเวินอย่างอ่อนโยนขอบคุณสำหรับความกรุณาของคุณแต่เด็กคนนี้คงเป็นทรัพย์สินของนักธุรกิจผู้มั่งคั่งในเมืองทันซานและเราจะรับเด็กคนนี้โดยตรงกาเวินโบกมือฉันได้พูดถึงเรื่องนี้กับไวเคาท์แอนดรูแล้วเขาจะตามมาหาเจ้าของเด็กและช่วยพวกเขาถ่ายศพเด็กที่เป็นอิสระนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องสนใจในโรงสีโกลินที่ถูกทิ้งร้างพวกเขาเห็นเด็กไม่อีกครั้งเด็กโง่จำสิ่งที่กาเวินมอบให้เขาได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเขาจากไปเขาพักอยู่ในโรงสีหนึ่งคืนและรอให้พวกเขากลับมาเมื่อตัวละครของไบรอนและกาเวินถูกเจาะออกจากป่าเป็นครั้งแรกเด็กคนนั้นคือพื้นที่เปิดโล่งด้านหน้าโรงสีก่อกองไฟเล็กๆและย่างผลไม้แห้งที่ไม่รู้จักที่เก็บมาจากป่าอย่างระมัดระวังเมื่อเห็นว่ากาเวินและพักพวกของเขากลับมาอย่างปลอดภัยเด็กใบ้ก็ส่งเสียงเชียร์ทันทีจากนั้นจึงวิ่งหนีอย่างมีความสุขเขาเอื้อมมือออกไปต่อหน้าอัศวินไบรอนและถือผลไม้แห้งที่เพิ่งอบใหม่ๆไว้ในมือดูเหมือนว่าเขาจะชอบคุณมากแอมเบอร์ยิ้มและเหลือบมองอัศวินวัยกลางคนฉันยังให้อาหารคุณอยู่ฉันไม่เคยเป็นคนที่ชอบเด็กไบรอนรับผลไม้ให้มาและเกาผมด้วยมืออีกข้างฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟิลิปนายคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และถามไบรอนอย่างจริงจังฉันจำได้ว่าคุณไม่ควรเป็นครอบครัวหรอการมีครอบครัวมันผิดตรงไหนไบรอนเหลือบมองฟิลิปฉันไม่มีสาวๆที่มากับคุณแบบนี้หรอกความน่าเกลียดไม่ใช่บาปไม่ต้องกังวลฟิลิปปลอบใจไบรอนตรงๆและจริงจังและพูดก่อนที่อีกฝ่ายจะรับตัวทำไมคุณถึงรับเด็กคนนี้มาเลี้ยงและปล่อยให้เขาเป็นทายาทของคุณไบรอนอยู่ตรงจุดนั้นนั่นก็สมเหตุสมผลฟิลิปพูดด้วยใบหน้าจริงจังประการแรกเขาช่วยชีวิตคุณไว้ในฐานะอัศวินคุณไม่สามารถดำรงชีวิตตามความเมตตากรุณานี้ได้ประการที่สองเด็กคนนี้มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมายเขาเป็นคนกล้าหาญใจดีและเที่ยงธรรมและมีความฉลาดในระดับหนึ่งแม้ว่าตอนนี้จะน้อยมากแต่ความแข็งแกร่งทางกายภาพสามารถชดเชยได้อย่างสมบูรณ์ผ่านการฝึกฝนในวันมะรืนนี้แน่นอนว่าความพิการของเขาเป็นปัญหาและตอนนี้เวทมนต์ฟื้นฟูไม่ได้ผลสำหรับเขาอีกต่อไปดังนั้นในอนาคตเขาจึงจะเข้าสู่ตำแหน่งขุนนางวงแหวนอาจจะเอาละไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดไบรอนขัดจังหวะอีกครึ่งหนึ่งของเรื่องยาวของฟิลิปฉันไม่ได้พูดแล้วพอเธอไม่มาฉันก็คิดแบบนั้นจริงๆมันคือขณะที่เขากำลังพูดเขาก็ยิ้มให้กับตัวเองพร้อมกับคิดในใจอย่างดูถูกตัวเองตอนนั้นฉันคิดเรื่องนี้อยู่ถ้าฉันสามารถเอาชีวิตรอดได้ในครั้งนี้ฉันจะนำเด็กคนนี้กลับคืนสู่ดินแดนแห่งนี้แต่ฉันไม่คิดว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่จริงๆหลังจากนั้นเขาก็หันไปหากาเวินสีหน้าของเขาจริงจังและเขาเตรียมที่จะยื่นคำร้องต่อเจ้านายของเขาและสาบานอีกครั้งตามขั้นตอนของการรับอัศวินทั่วไปแต่ก่อนที่เขาจะพูดกาเวินพยักหน้าด้วยรอยยิ้มฉันอนุญาตแล้วคุณอาจลองถามเด็กและดูว่าเขาคิดเห็นอย่างไรก็ได้คุณได้ยินที่เราพูดไปเมื่อกี้ไหมไบรอนก้มหัวลงและปรับสีหน้าให้เข้ากับสถานการณ์อย่างเก้เก้กังกังเขาอมยิ้มแล้วพูดกับเด็กน้อยที่พูดไม่ออกกว่าผมเต็มใจที่จะรับเลี้ยงคุณคุณเต็มใจไหมเด็กไม่เงยหน้าขึ้นมองผู้ใหญ่เป็นวงกลมจากนั้นก็ก้มหัวลงและพยักหน้าช้าๆหลังจากขี่ม้าเร็ว 2-3 ตัวใกล้โรงสีกาเวินและทีมของเขาก็กลับมาที่ปลอกคอเซซิลใหม่ในบริเวณตอนล่างของแม่น้ำไปสุยภายใน1วันในที่สุดหัวใจที่ลอยอยู่เหนือเฮตอตี้และรีเบคก้าก็ปล่อยมือไปกาเวินที่ถี่ถ้วนเป็นพิเศษของรีเบคก้ายังสงสัยว่าเด็กผู้หญิงโง่คนนี้ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับตัวเองเลย
หลังจากได้ยินข่าวการกลับมาของบรรพบุรุษสิ่งแรกที่หญิงสาวรีบไปคือบอกเธอเกี่ยวกับการผจญภัยของปราสาทและลัทธิลัทธิและเฮอร์ตี้ก็ยืนอยู่ข้างเธอในสายตาของป้าของเธอไม่ได้รู้สึกว่าเธอไม่รู้สึกมันเธอพูดง่ายเพียงว่ากะโหลกโง่เขลาก็เหมือนเดิมและเธอไม่เคยตระหนักถึงบรรยากาศนี้มาก่อนที่จะถูกทุบตีอย่างไรก็ตามสำหรับช่วงพักของรีเบคก้ากาวเวิร์นเพียงแค่ยิ้มอาจเป็นไปได้ว่าในใจของหญิงสาวคนนี้บรรพบุรุษในตำนานของเธอที่ฟื้นคืนชีพเมื่อ700ปีก่อนนั้นเป็นผู้มีอำนาจทุกประการเป็นนักบวชในเขตไม่คุ้มค่าที่จะกังวลเลยยิ่งไปกว่านั้นบรรพบุรุษแห่งความเหนือกว่าของพวกเขายังคงรับระเบิดคริสตัลที่เธอภาคภูมิใจเมื่อพูดถึงระเบิดที่ตกผลึกกาเวิร์นรู้สึกว่าเขายังต้องสรรเสริญแมงป่องโง่เขลาดังนั้นหลังจากกลับมาที่ค่ายของตัวเองสิ่งแรกของเขาคือการหัวเราะและคว้าหัวของรีเบคก้าระเบิดคริสตัลของคุณเริ่มต้นได้ดีมากจริงๆบทบาทที่ยิ่งใหญ่จึงเหรอดวงตาของรีเบคก้าเป็นประกายขึ้นทันใดคุณใช้สิ่งนั้นเหรอกาเวิร์นยิ้มและพูดว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ใช้ระเบิดหนึ่งในลัทธิได้มันคือดอรูอิดที่ร่วงหล่น5ระดับแน่นอนว่ามีปัจจัยเฉพาะหลายอย่างที่อยู่ตรงกลางตัวอย่างเช่นผู้นับถือลัทธิได้รับบาดเจ็บในขณะนั้นตัวอย่างเช่นเขาไม่มีเวลาที่จะปลดปล่อยคาถาพอกายที่ทรงพลังกว่านี้ตัวอย่างเช่นเขาเองก็เอาระเบิดไปแต่ไม่ว่าในกรณีใดมีข้อเท็จจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ระเบิดผลึกที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะจุดระเบิดก็สามารถทำร้ายร่างกายของพลังพิเศษระดับ5ได้ทำให้รีเบคก้าส่งเสียงเชียร์ดังมากแม้แต่เต็นท์ที่ส่งเสียงเชียร์ยังได้ยินแต่ไกลอัศวินไบรอนและฟิลิปที่เดินออกไปนอกเต็นท์ได้ยินเสียงโห่ร้องของมิสวิทเขาและอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันไบรอนยิ้มดูเหมือนว่าคุณหญิงใหญ่ของเราจะได้รับคำชมเธอยิ้มทุกวันในช่วงนี้เมื่อก่อนเธอมักจะยิ้มทุกวันฟิลิปกล่าวแต่เธอกลับมองดูเด็กน้อยที่โง่เขลาซึ่งอยู่ข้างๆไบรอนนอกจากนั้นคุณควรพาผู้อุปถัมภ์ของคุณไปซักเสื้อผ้าด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นสมาชิกของปลอกคอเซซิลและเขาก็ยังคงเป็นลูกของอัศวินและเขาต้องใส่ใจภาพลักษณ์ของตัวเองไบรอนแสดงท่าขมวดคิ้วเฮ้ใครจะคิดว่าฉันอายุมากได้ในเมื่อภรรยาของฉันไม่คิดแบบนั้นแต่ฉันต้องเรียนรู้ที่จะเลี้ยงลูกก่อนในด้านของกาเวิร์นหลังจากที่รีเบคก้าและเฮอร์ตีรายงานสถานการณ์ในดินแดนเป็นเวลา2วันแล้วจากไปเขาก็ก้มศีรษะและมองดู2สิ่งของที่เขาเพิ่งวางไว้บนโต๊ะชิ้นหนึ่งคือเศษซากหินชนวนนิรันดร์อีกชิ้นหนึ่งคือแหวนมิทริลจากลัทธิมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของคลังสมบัติมิทริลบางทีอาจถึงเวลาต้องติดต่อกับมิสไมลิตเติลโพนี่แล้วเกี่ยวกับแผ่นหินชนวนชั่วนิรันดร์กาเวิร์นไม่ได้คิดว่าจะเริ่มการวิจัยอย่างไรแต่เกี่ยวกับลัทธิที่สวมแหวนมิทริลกาเวิร์นรู้สึกว่าจำเป็นต้องไปหาตัวแทนจากสมบัติมิสเทรเชอร์อีกฝ่ายสัญญาในขณะนั้นในฐานะลูกค้ารายใหญ่ของมิทริลทริซูรี่คุณสามารถขอคำแนะนำจากเธอได้เสมอและหากดินแดนมีการพัฒนาสมบัติลับของธนาคารก็อาจช่วยได้เช่นกันกาเวิร์นจะไม่ปล่อยสิ่งที่สามารถช่วยเขาได้เขาถูแหวนมิทริลของเขาเองและฉีดเวทมนต์เข้าไปในแหวนตามที่เมลิต้าบอกเขาในตอนนั้นด้วยการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณของเขาเขารู้สึกว่าเวทมนต์อันละเอียดอ่อนถูกกระตุ้นในวงแหวนโลหะมันเริ่มร้อนขึ้นเล็กน้อยและปล่อยออกมาพร้อมกับความผันผวนของเวทมนต์ที่แปลกประหลาดเมื่อมองไปที่แหวนที่เปล่งประกายเล็กน้อยเขาก็ไม่ได้ที่จะคิดเกี่ยวกับมันว่าหลักการของอุปกรณ์นี้คืออะไรเขายังไม่สามารถระบุได้ว่าโลกสามารถสื่อสารกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้หรือไม่ส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารได้แต่เทคโนโลยีการสื่อสารเวทมนต์ก็มีอยู่แล้วนี่เป็นทักษะโบราณและลึกลับที่สามารถทำให้อารีเวทมนต์ที่ปิดแต่เดิมรับรู้ถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายนอกแม้ว่าฟังก์ชันจะเป็นแบบเดียวแต่เนื่องจากไม่มีข้อมูลของรูปแบบคาถาดั้งเดิมจึงมีกล่องดำทางเทคนิคระดับของมันของการหล่อได้ถึง4ระดับเฮอร์ตี้ไม่สามารถใช้งานได้หากจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือของอารีการสื่อสารด้วยเวทมนต์นั้นถูกจำกัดด้วยปัจจัยหลายประการระดับของผู้ปฏิบัติงานคุณภาพของวัสดุหล่อการรบกวนของสภาพแวดล้อมเวทมนต์และแม้แต่ความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนก็จะส่งผลต่อระยะทางและผลของมันอุปกรณ์สื่อสารเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดคือดวงดาวแห่งดวงดาวที่ด้านบนสุดของวิหารแห่งดวงดาวสิ่งประดิษฐ์ตาซึ่งช่วยให้เมืองลอยฟ้าสามารถส่งข้อความไปยังอาณาจักรเงินทั้งหมดได้แต่หลักการเฉพาะคืออะไรในความเป็นจริงแม้แต่แอลเงินก็ไม่สามารถเข้าใจได้กาเวิร์นรู้สึกเสมอว่าเวทมนต์ประเภทนี้ที่สามารถส่งข้อมูลจากระยะไกลได้อาจเกี่ยวข้องกับแก่นแท้ของสภาพแวดล้อมเวทมนต์ของโลกอย่างไรก็ตามแบบจำลองเวทมนต์และแบบจำลองอารีทางกฎหมายของคาถาการสื่อสารนั้นอยู่ในกล่องดำชนิดหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณสิ่งต่างๆที่ลงมาผู้คนรู้ว่าพวกเขาไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จในการปรับให้เหมาะสมมานานหลายปีและพวกเขาไม่เข้าใจกลไกการทำงานของรูนคืออะไรบวกกับรูปถ่ายของฟักทองเป็นเวลาหลายปีต้นฉบับฉันกลัวว่าไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นอย่างไรและแหวนเงินลับเล็กๆนี้มีความสามารถในการสื่อสารกับคาถาความแข็งแกร่งทางเทคนิคของสมบัติเงินลับนั้นไม่ธรรมดาอย่างยิ่งกาเวิร์นซึ่งคิดว่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าแหวนสั่นเล็กน้อยจากนั้นก็มีเสียงหญิงสาวที่ฟังดูแปลกๆเล็กน้อยนี่คือเมลิต้าบอนนี่ในยุคแห่งโกวินเซซิลฉันดีใจมากที่ได้ยินจากคุณดูเหมือนว่าคุณจะใช้สมบัติจากธนาคารลับได้ในที่สุดของแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ยกาเวิร์นตะลึงแล้วเอาแหวนมาปิดปากผมอยากถามคุณหน่อยแต่ในฐานะลูกค้าอาวุโสของมิทริลทริซูรี่บริการให้คำปรึกษาทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายคุณต้องการถามอะไรเมื่อคุณเลือกลูกค้ารายใหญ่ด้วยสมบัติเงินลับของคุณมีเกณฑ์คัดกรองใดๆหรือไม่
เงื่อนไขการคัดกรองบุคคลที่อยู่ตรงข้ามเวทีดูเหมือนจะตกตะลึงแล้วตอบว่าแน่นอนว่ามีเงื่อนไขในการคัดกรองการเป็นลูกค้ารายใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนมากอธิบายกาเวิร์นขัดจังหวะเมลิต้าโดยไม่มีคำอธิบายโดยละเอียดฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นลัทธิหรือเปล่าคุณจะสามารถเป็นลูกค้ารายใหญ่ของคุณได้ไหมพวกลัทธิหรือมันขึ้นอยู่กับว่าพวกลัทธินั้นเป็นใครน้ำเสียงของเมลิต้าฟังดูสงบมากบางครั้งลัทธิก็ใจกว้างยิ่งกว่าราชาเสียอีกในฐานะนักธุรกิจเราต้อนรับลูกค้าใจกว้างรายนี้เสมอมาผู้นับถือลัทธิที่จะตายในทุกสิ่งทันใดนั้นเสียงของเมลิต้าก็ติดขัดและหลังจากทุบตีไปไม่กี่วินาทีทุกสิ่งจะไม่รวมอยู่ด้วยเราไม่ทำธุรกิจกับพวกเขาเกาเวิร์นประสบอุบัติเหตุและถามว่าทำไมจุดจบของทุกสิ่งจะเป็นกลุ่มลัทธิที่มีอาการประสาทมากที่สุดความคิดของพวกเขาทำให้พวกเขาไม่มีอะไรจะร่วมมือกับองค์กรใดๆทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในสายตาของพวกเขาจะต้องถูกทำลายรวมถึงนิกายนอกรีตอื่นๆด้วยรวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจกับพวกเขาแม้แต่เทพเจ้าและเทพเจ้าของพวกเขาเองเราไม่เต็มใจที่จะจัดการกับคนบ้าคนนี้ในความเป็นจริงทั้งโลกจะจัดการกับจุดจบของทุกสิ่งมีเพียง2หรือ3แห่งเท่านั้นที่บ้าพอๆกับพวกเขานิกายต่างๆรวมถึงบุตรแห่งพายุที่ประกาศในทะเลตลอดทั้งวันว่าโลกจะถูกกลืนกินด้วยความบิดเบือนที่ไม่มีที่สิ้นสุดและผู้คนที่นอนไม่หลับซึ่งมีความฝันทั้งหมดก็ใกล้ชิดกันและมีแนวโน้มที่จะทำลายตัวเองเหมือนกันดังนั้นฉันจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้คนปกติคนอื่นจะจัดการกับคนบ้าแบบนั้นได้อย่างไรเมลิต้ารีพูดย่อหน้าใหญ่กล่าวเสริมว่าแน่นอนว่าสมาชิกที่อยู่รอบข้างของงานจะมีการติดต่อทางธุรกิจกับธนาคารสมบัติลับในกรณีของตัวตนที่ซ่อนอยู่ท้ายที่สุดพวกเขาก็เป็นผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่องค์กรต่างๆก็กำลังพัฒนาและดำเนินการแต่พวกเขาไม่สามารถเป็นลูกค้ารายใหญ่ของมิทริวทริซูรีได้พวกเขาไม่สามารถผ่านการประเมินที่เข้มงวดเหล่านั้นได้และจะต้องถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนแต่ฉันมีแหวนมิทริวที่แสดงถึงตัวตนของลูกค้าคนสำคัญและได้มาจากผู้นับถือศาสนาที่เป็นมนุษย์นี่มันไม่เมลิต้าอาจต้องการพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเธอพูดไปครึ่งหนึ่งเธอก็รู้ว่ามันคงเป็นเรื่องจริงไม่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรือไม่ก็ตามดังนั้นเธอจึงเปลี่ยนคำพูดคุณยืนยันความแท้จริงของแหวนได้ไหมรูปร่างของแหวนมิทริวไม่ได้พิเศษบางทีอาจมีคนลอกเลียนแบบอยู่วัสดุเหมือนกับของจริงต้นทุนของการทำเลียนแบบนั้นสูงเกินไปส่วนเรื่องว่าภายในเป็นของจริงหรือเปล่าสิ่งนี้มีการระบุตัวตนฉันไม่สามารถยืนยันได้เกาเหวินลองเล่นกับอีกคนจากลัทธิแหวนนั้นพูดอย่างไม่ใส่ใจเป็นไปได้ไหมที่นักบวชนำมันมาจากคนอื่นถ้าแหวนเป็นความจริงมันก็ขโมยไม่ได้เมลิต้าพูดจริงจังแหวนเงินลับถูกออกแบบให้เสี่ยงต่อการถูกขโมยโดยคนไร้ยางอายจึงมีการระบุตัวตนฟังก์ชันหลังจากออกจากต้นแบบเดิมฟังก์ชันของมันจะถูกล็อกและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปและหากผู้ขโมยถือแหวนไว้สำหรับสายลับของคลังสมบัติมิทริวตัวแทนขุมสมบัติสามารถระบุสถานะของแหวนได้ทันทีด้วยวิธีลับกล่าวอีกในหนึ่งการขโมยและขโมยนั้นไม่มีประโยชน์และไอเทมเวทมนต์ที่ล้มเหลวอย่างกระทันหันโดยอัตโนมัติหลังจากถูกแย่งชิงไปลัทธิที่ระมัดระวังโดยธรรมชาติไม่อาจรับประกันได้ว่าจะมีความกล้าหาญกาเวิร์นโมต้องมองแหวนในมือของเขากล่าวคือมีลัทธิมนุษย์จริงๆที่จะกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ในที่สุดหรือว่าในทางกลับกันก็เป็นจริงเช่นกันชายร่างใหญ่คนหนึ่งได้เข้าสู่ลัทธิน้ำเสียงของเมลิต้าเริ่มจริงจังมากขึ้นในยุคเซซิลฉันจะไปหาคุณเป็นการส่วนตัวเพื่อยืนยันเรื่องนี้และจะมาเยี่ยมภายในไม่กี่วันแม้ว่าฉันจะรู้ว่าสมบัติในธนาคารลับนั้นมีมากมายแต่กาเวิร์นก็ยังถามคุณรู้วิธีมาหาฉันไหมเสียงของเมออริต้าดูเหมือนจะยิ้มแน่นอนว่าในฐานะตัวแทนพิเศษของคุณฉันให้ความสนใจกับการกระทำของคุณกาเวิร์นยี่อดไม่ได้ที่จะกำจัดขนลุกคุณจะฟังความอึดอัดนี้ได้อย่างไรฉันตัดสินใจว่ามิสไมลิตเติ้ลโพนี่จะมาตรวจสอบสถานการณ์กาเวิร์นไม่ได้ตั้งใจจะพูดมากเกินไปในการสื่อสารด้วยเวทมนต์หลังจากพูดไม่กี่คำเขาก็ตัดสินใจจบจดหมายข่าวรายละเอียดจะรอจนกว่าคุณจะมาและปฏิเสธฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บนสังเวียนมีเสียงอุทานของเมลิต้าออกมาคุณต้องตายอีกแล้วเหรอกาเวิร์นฉันหมายถึงจะจบการสื่อสารหลังจากตัดการสื่อสารด้วยเวทมนต์สมองของกาเวิร์นอีกก็ค่อยๆลดลงจากนั้นเขาก็ถอนหายใจและเก็บแหวนของมิทริวของผู้ชั่วร้ายและดวงตาของเขาก็ต้องมองไปที่เศษหินชนวนนิรันดร์บนโต๊ะจนถึงขณะนี้เขายังไม่เคยเสี่ยงสร้างความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณใดๆกับกระดานชนวนนี้แม้ว่าเขาจะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายทางกายภาพที่รุนแรงท้ายที่สุดแล้วผู้ศรัทธาหลายคนในโลกนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่การจะบอกว่าจิตวิญญาณของตัวคุณเองจะได้รับผลกระทบหรือไม่หลังจากการติดต่อกับกระดานชนวนชั่วนิรันดร์นั้นเป็นเรื่องยากเกินไปหลังจากการมาเยือนเวโรนิก้าครั้งล่าสุดกาเวิร์นยิ่งตื่นตัวต่อเทพเจ้าในโลกนี้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นว่าทุกอย่างเป็นปกติในสายตาของผู้อื่นและในสายตาของเขาเทพีแห่งเทพธิดาในช่วงเวลาที่เขาตื่นตัวเขามีข้อสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของเขาเขารู้ว่าเขาเป็นสอตอยกอเกออะไรจากโลกอื่นแม้ว่าร่างกายจะอยู่ที่นี่แต่วิญญาณไม่ใช่บางทีการเบี่ยงเบนของจิตวิญญาณอาจทำให้เทพธิดาในดวงตาของเขากลายเป็นภาพโฮโลแกรมนี่หมายความว่าวิสัยทัศน์ของเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดาในโลกไม่สามารถมองเห็นได้หรือไม่และพลังของแผ่นหินนิรันดร์นั้นอาจจะส่งผลต่อวิญญาณโดยตรงวิญญาณพิเศษของเขาจะมีปัญหาใหญ่หรือไม่ด้วยความคิดเหล่านี้เขาพลิกแผ่นโลหะรูปฝ่ามือไปมาอย่างไม่รู้ตัวทันใดนั้นสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นผลึกที่ฝังอยู่ไม่สม่ำเสมอบนแผ่นโลหะ
คริสตัลและร่องบนแผ่นโลหะเหล่านั้นรวมกันเป็นพื้นผิวที่ซับซ้อนตอนแรกกาเวิร์นคิดว่าพวกมันคืออาเรเวทมนต์แต่หลังจากการสังเกตอย่างรอบคอบพวกเขาพบว่าเส้นนั้นไม่เหมือนกับอาเรเวทมนต์ที่เขารู้จักตอนนี้ความสนใจของเขาถูกเบี่ยงเบนไปจากเส้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้และตกอยู่กับผลึกของวัตถุที่ไม่รู้จักโดยสิ้นเชิงเขารู้สึกว่าวัสดุของคริสตัลเหล่านั้นคุ้นเคยอยู่บ้างหลังจากสังเกตอยู่เป็นเวลานานเขาก็จำอะไรบางอย่างได้และลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับหยิบคริสตัล 2-3 ชิ้นชิ้นส่วนคริสตัลลึกลับที่แตกหักสมบูรณ์ซึ่งถูกนำออกมาจากกระช่านำไปสู่คริสตัลลึกลับที่เชื่อมต่ออีกครั้งกับดาวเทียมหลังจากการเปรียบเทียบในที่สุดเขาก็ตัดสินใจได้สิ่งหนึ่งคริสตัลเล็กๆที่ตั้งอยู่บนด้านหลังของหินชนวนนิรันดร์แบบเดียวกับคริสตัลลึกลับที่กาเวิร์นเซซิ่งทิ้งไว้ในปีเดียวกันความสยองขวัญและความสงสัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกระดานชนวนนิรันดร์เกี่ยวข้องกับคริสตัลเหล่านี้จริงๆหรือไม่และคริสตัลเหล่านี้สามารถช่วยให้เขาเชื่อมต่อกับดาวเทียมบนสวรรค์ได้อีกครั้งแล้วแผ่นหินนิรันดร์เกี่ยวข้องกับดาวเทียมเหล่านั้นล่ะเขาครุ่นคิดโดยเล่นกับคริสตัลและกระดานชนวนนิรันดร์ที่ฝังด้วยคริสตัลโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเขาไม่สนใจคริสตัลเล็กๆที่ตั้งอยู่บนกระดานชนวนก็ค่อยๆส่องแสงในที่สุดกาเวิร์นก็ค้นพบแสงสว่างปฏิกิริยาแรกของเขาคือการหยิบชิ้นส่วนคริสตัลและกระดานชนวนนิรันดร์อย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่เขาจะลงมือทำอะไรได้ก็เกิดอาการเวียนหัวอย่างกระทันหันทำให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดของเขาหยุดชะงักความรู้สึกของแขนขาเริ่มเฉื่อยและชาและประสาทสัมผัสทั้ง5และประสาทสัมผัสทั้ง6ดูเหมือนจะห่างไกลจากตัวมันเองกาเวิร์นรู้สึกว่าความคิดของเขาถูกดึงออกไปจากร่างกายและเขาสามารถมองเห็นและได้ยินสถานการณ์โดยรอบได้ชัดเจนเขารู้สึกว่านิมิตทางการได้ยินเหล่านั้นไม่เข้าข่ายโดยทั่วไปเขารู้สึกว่าจิตสำนึกของเขาเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกจากนั้นเขาก็จมลงอย่างไม่มีกำหนดจมเข้าสู่สภาวะที่แปลกและไม่มีตัวตนและภาพหลอนจากการได้ยินที่แผ่วเบาในใจของเขาก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นในกระบวนการนี้ในที่สุดเขาก็ฟังจิตใจของเขาเพื่อเปิดเผยข้อมูลแปลกๆมากมายการทำลายล้างทีมกลับมายังทีมและรายงานผลได้รับการยืนยันแล้วว่าไอ้ไฟนั่นไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งมีชีวิตและระเบิดก็ถูกทำลายและจบสิ้นแล้วสังเกตดูโดมแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์พังทลายลงและแสงศักดิ์สิทธิ์ไม่มีชีวิตให้ตอบสนองรอคำสั่งก็เป็นอันเสร็จสิ้นสังเกตดูความลึกลับของวิหารกำลังสลายไปความลึกลับและเทพธิดาแห่งเวทมนต์หลบหนีออกไปกองล่าสัตว์ชุดที่6ออกจากท่าเรือไอเวนแห่งพายุไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อชีวิตเริ่มทำลายวิหารแห่งพายุจบลงแล้วกองเรือทิ้งระเบิดหนักชุดที่8มาถึงพิกัดที่กำหนดแล้วเริ่มทิ้งระเบิดไปยังดินแดนเงามืดสำเร็จแล้วกองเรือทิ้งระเบิดกำลังทำลายวิหารแห่งความตายกำลังสังเกตการพังทลายของกำแพงสีซีดยืนยันว่าความตายไม่มีปฏิกิริยาชีวิตกำลังไปสู่ทุ่งของเทพแห่งสงครามและสิ้นสุดลงแล้วธรรมชาติไม่มีปฏิกิริยาชีวิตจบแล้วเสียงที่โกลาหลวุ่นวายและความรู้สึกเหมือนพายุหมุนเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและกาเวิร์นก็ตื่นจากสภาวะการแช่เขาเหงื่อออกมากจากสภาวะประหลาดนี้จากนั้นใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธและความสยองขวัญแม่ไก่ในที่สุดก็ได้ยินเหรอฟังนะมาสิเฮเป็นเวลา5นาทีที่กาเวิร์นไม่ได้ชะลอตัวลงหลังจากรอให้พระเจ้าเสด็จมาเขาก็มองไปที่เศษหินชนวนนิรันดร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาและล้มลงนอนเอนกายเป็นเวลานานข้อมูลจำนวนมหาศาลสะท้อนก้องอยู่ในใจฉันความคิดของสมองทั้งหมดกระโดดขึ้นกระโดดลงในใจฉันเหมือนน้ำพันที่ดื่มเข้าไปกาเวิร์นรู้สึกว่าเขามีคำนับพันคำในดวงตาของเขาแต่ว่ามันช่างสวยงามเกินไปผลก็คือฉันพูดอะไรไม่ออกเลยมีสิ่งเดียวที่สามารถยืนยันได้ฉันเพิ่งได้ยินสิ่งเหล่านั้นจริงๆเมื่อสักครู่และอาการเวียนหัวเล็กน้อยที่เกิดจากการใช่ยังคงอยู่จนถึงตอนนี้และเขาได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนแล้วนี่คือสิ่งที่บันทึกไว้ในแผ่นหินนิรันดร์หรือนี่คือความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้าหรือกาเวิร์นมองดูแผ่นโลหะสีทองอ่อนราวกับผีเขาอดไม่ได้ที่จะใส่หัวเมื่อเขาเพิ่งคิดถึงเรื่องนี้ปราชญ์มนุษย์ที่ก่อตั้งศาสนาแต่แรกเริ่มไม่ได้ยินสิ่งเหล่านี้ในกระดานชนวนชั่วนิรันดร์บางสิ่งบางอย่างหลังจากฟังสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ที่มีหลุมในสมองจะมอบแกงไข่ให้กับคริสตจักรที่ดูเหมือนจะถูกเหล่าทวยเทพสังหารจากนั้นเขาก็เริ่มพิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกร้ายหรือเป็นเพียงการหลอกลวงที่กล้าหาญแต่เรื่องตลกนี้มีความหมายว่าอย่างไรใครกันที่จะมาหลอกลวงแบบนี้ใครกันที่ตั้งใจผลิตเนื้อหาแบบนี้ขึ้นมาและที่สำคัญที่สุดในสังคมยุคกลางที่ล้าหลังและล้าสมัยเช่นนี้คนที่สมองโตเกินเหตุจะสามารถรวบรวมคำศัพท์เช่นเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักได้หรือไม่กาเวิร์นขมวดคิ้วคิดถึงความหมายเบื้องหลังข้อมูลที่จารึกบนแผ่นหินนิรันดร์นี้และสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ศรัทธาทั่วไปจะได้ยินสิ่งเดียวกันหรือไม่หลังจากสัมผัสแผ่นหินนั้นหลังจากคิดอยู่นานเขาก็ตัดสินใจทักทายคนภายนอกเต็นท์ในที่สุดเบ็ตตี้เรียกฟิลิปเฮอร์ตี้และแอมเบอร์มาหลังจากนั้นไม่นานทั้ง3คนก็มาถึงเต็นท์ของกาเวิร์นมองดูคน3คนตรงหน้าเขาคน3คนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือและซื่อสัตย์ที่สุดที่เขาเคยรู้จักในดินแดนแห่งนี้และพวกเขาสามารถเป็นตัวแทนของผู้ศรัทธา3คนที่แตกต่างกันได้ฟิลิปเป็นผู้ศรัทธาที่เคร่งครัดในพระเจ้าผู้เป็นเจ้าแม้แต่รับบัพติศมาแล้วก็ตามเฮติเป็นผู้ศรัทธาอย่างเป็นทางการในเทพีแห่งเวทมนต์แต่ระดับของความเชื่อนั้นตื้นเขินแอมเบอร์เป็นผู้ศรัทธาที่วิตกกังวลในเทพีแห่งราตรีและเจ้าพ่อแห่งเงาสภาวะทางจิต3ประการที่มนุษย์เกือบเชื่อหลังจากพระเจ้ามีอยู่ในพระภิกษุองค์นี้กาเวิร์นวางชิ้นส่วนของกระดานชนวนที่เป็นนิรันดร์ลงบนโต๊ะและผลักไปข้างหน้าคุณรู้ว่ามันคืออะไรชิ้นส่วนของกระดานชนวนนิรันดร์แอมเบอร์กล่าวฉันมองคุณและจัดการเรื่องพวกนี้เอง
ในเวลานั้นเฮอร์ตี้ไม่อยู่ดังนั้นครั้งนี้ฉันจึงมองไปที่แผ่นโลหะสีทองซีดด้วยความอยากรู้อยากเห็นมากแต่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศษหินชนวนนิรันดร์จากกาเวิร์นโควอไปแล้วดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจในเวลานี้ฉันแค่รู้สึกสงสัยเท่านั้นเมื่อมองไปที่บรรพบุรุษของฉันฉันไม่รู้ว่ากาเวิร์นต้องการทำอะไรคุณสัมผัสมันแล้วกาเวิร์นพยักหน้าสัมผัสฟิลิปด้วยจิตวิญญาณของเขาคุณมาก่อนกาเวิร์นไม่กังวลว่ากระดานชนวนเป็นอันตรายเพราะเขาได้ลองใช้แล้วยกเว้นบันทึกข้อมูลที่น่าสะพรึงกลัวบางอย่างไม่มีผลกระทบระยะยาวต่อร่างกายและแม้ว่าเหติ3คนจะสัมผัสเศษซากพวกเขาก็จะยังคงรับฟังสำหรับความรู้ของเหล่าถวยเทพเพราะงานชิ้นนี้มีขนาดเล็กมากไม่ได้หมายถึงการล้างสมองทั้ง3ให้กลายเป็นผู้เชื่อที่บ้าคลั่งมิฉะนั้นกษัตริย์และขุนนางที่ใช้เศษหินชนวนเป็นนักสะสมก็กลายเป็นผู้ศรัทธาที่บ้าคลั่งมานานแล้วฟิลิปมีสีหน้าประหลาดใจและลังเลผู้ใหญ่คุณแน่ใจจริงเหรอให้โอกาสฉันหน่อยสิฉันแน่ใจฉันมีบางอย่างจะเตือนคุณกาเวิร์นพยักหน้าหลังจากสัมผัสเศษซากนั้นจงสงบสติอารมณ์ไม่ว่าคุณจะได้ยินหรือเห็นอะไรแม้ว่าคุณจะได้ยินสิ่งที่ขัดกับความเชื่อของคุณก็ตามตื่นเต้นเกินไปเพราะสิ่งนี้อาจเป็นของปลอมก่อนอื่นเขาทำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟิลิปในผู้เคร่งศาสนาได้ยินสิ่งที่ไม่ควรได้ยินจากนั้นซานกวนก็หมดสติฟิลิปจึงถามด้วยความอยากรู้ขณะที่เขาเข้าใกล้เศษกระดานชนวนบางทีมันอาจจะปลอมก็ได้ฉันไม่แน่ใจคุณควรลองดูก่อนฟิลิปในพยักหน้าวางมือของเขาไว้บนเศษหินชนวนและใช้พลังจิตของเขาเพื่อเชื่อมโยงอย่างคร่าวๆกับเศษซากเหล่านั้นเกือบจะในทันทีกาเวิร์นรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในบรรยากาศของอัศวินหนุ่มพลังอันกว้างใหญ่โบราณและลึกลับดูเหมือนจะห่อหุ้มเขาไว้และเขาก็ถูกระเหิดโดยคนทั้งหมดในความเป็นจริงมันอาจเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะกาเวิร์นไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆในพลังของฟิลิปเองและบรรยากาศแปลกๆก็ปรากฏขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วหายไปครู่ต่อมาฟิลิปไนก็ลืมตาขึ้นเขามองดูเศษหินชนวนด้วยความประหลาดใจและตื่นเต้นแล้วถอยกลับไปเล็กน้อยด้วยสีหน้ายินดีท่านผู้ใหญ่ดูเหมือนว่าข้าจะได้ยินเสียงของเทพเจ้าแห่งสงครามมีคำอธิบายการตรัสรู้และการเปิดเผยที่ออกมานั้นเข้ามาในใจฉันรู้สึกว่าฉันได้รับพรบางอย่างซึ่งอาจช่วยได้มากสำหรับศิลปะการต่อสู้ในอนาคตกาเวิร์นเลิกคิ้วแล้วเรื่องพวกนี้ล่ะใช่นี่เป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากฟิลิปไนพยักหน้าอย่างใจเย็นจากนั้นจึงถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่ผู้ใหญ่ที่คุณเพิ่งพูดไปอาจจะเป็นของปลอมเป็นภาพลวงตาของฉันหรือเปล่าฉันแค่บอกว่ามันอาจจะปลอมแต่ดูปฏิกิริยาของคุณสิคือของจริงอารมณ์ของกาเวิร์นเปลี่ยนไปแต่ไม่ได้แสดงสีหน้าของเขาเพียงแค่มองไปที่เฮอร์ติลองดูกันเธอเฮตต์ที่พยักหน้าและก้าวไปข้างหน้าเพื่อวางมือของเขาไว้บนชิ้นส่วนของกระดานชนวนนิรันดร์คราวนี้กาเวิร์นก็รู้สึกเช่นกันว่าลมหายใจของเฮติมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้เล็กน้อยและสั้นลงเฮติก็ลืมตาเร็วขึ้นด้วยบรรพบุรุษฉันรู้สึกเหมือนได้เห็นเวทมนต์บางอย่างความลึกลับของลักษณะแต่ยังรวมถึงความรู้สึกที่คลุมเครือของการรู้แจ้งแต่ไม่ชัดเจนและลึกซึ้งเหมือนที่ฟิลิปได้พูดและฉันไม่รู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาหรือไม่กระดานชนวนนี้ดูเหมือนจะไม่รวมฉันการติดต่อฉันแค่ต้องการใช้การรู้แจ้งแบบนั้นเมื่อรู้สึกถึงการคิดถึงรูปแบบคาถาพลังของเศษกระดานชนวนก็หลีกเลี่ยงทันใดและดูเหมือนว่าจะมีเสียงที่ขัดขวางไม่ให้ฉันติดต่อต่อไปหลีกเลี่ยงอย่างแข็งขันกาเวิร์นพูดซ้ำแล้วพูดจู่ๆก็รู้สึกว่าสถานการณ์นี้ซับซ้อนมากขึ้นเทพธิดาแห่งเวทมนต์ต่างจากเทพเจ้าองค์อื่นหรือไม่มรดกของเธอไม่ได้ถูกสืบทอดผ่านกระดานชนวนนิรันดร์ขณะที่กำลังคิดอยู่เขาก็เหลือบไปเห็นอัมพันธ์และก่อนที่เขาจะพูดมิสไฮฟอร์เอลก็อดใจรอไม่ไหวที่จะได้อยู่ด้วยกันเฮ้ฉันควรจะเป็นฉันดูสิที่คุณพูดทีละคำมันทรงพลังขนาดนั้นจริงหรือเมื่อเสียงไม่ตกเธอก็เอามือกดบนพื้นผิวของเศษซากแล้วหลับตาและเริ่มเชื่อมต่อกับแผ่นโลหะหลังจากนั้นไม่นานคิ้วของเธอก็ขมวดขึ้นมือของเธอก็ยิ่งมีสีหน้าเคร่งเครียดมากขึ้นใบหน้าของเธอแดงก่ำและแม้แต่โต๊ะก็สั่นเล็กน้อยกาเวิร์นมองดูสถานการณ์และรีบพูดว่าให้คุณเชื่อมต่อกับพลังจิตวิญญาณคุณจะรอให้สิ่งนี้วางอยู่บนโต๊ะคุณรับผิดชอบเรื่องนี้หรือไม่มีการตอบสนองแอมเบอร์ลืมตาขึ้นแล้วปล่อยมือออกฉันใช้กำลังจิตแต่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยฉันไม่ได้ยินบอกว่าคุณสองคนทำท่าโกหกเราแล้วทั้งสองล่ะฟิลิปไนทำไมล่ะเห็นได้ชัดว่าคุณสัมผัสได้ถึงการตรัสรู้ที่ชัดเจนมากเฮตตี้ก็ขมวดคิ้วเช่นกันฉันก็รู้สึกเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะอ่อนแอมากก็ตามความสงสัยของแอมเบอร์มองไปที่คนสองคนตรงหน้าเขาและมองไปที่แผ่นโลหะบนโต๊ะการทำให้สิ่งนี้จำกัดพลังงานนั้นยากไหมเมื่อคุณสัมผัสมันจะอ่อนลงหนึ่งครั้งดังนั้นคุณจะรู้สึกอ่อนแอลงเรื่อยๆฉันยังไม่ได้ตอบสนองต่อมันเลยกาเวิร์นรู้สึกทันทีว่าหญิงสาวพูดแบบนั้นมันสมเหตุสมผลเขาจึงให้ฟิลิปไนท์ลองอีกครั้งทันทีแต่ผลลัพธ์กลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการคาดเดาของแอมเบอร์ฟิลิปไนท์ถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศอันแสนวิเศษอีกครั้งและกาเวิร์นเองก็สงสัยเขาอีกครั้งหลังจากสัมผัสกับเศษหินชนวนเพียงชั่วครู่มันจะกลายเป็นนางฟ้าดูเหมือนว่าอัมพันนั้นคุณไม่สามารถสะท้อนกับหินชนวนได้จริงๆกาเวิร์นสายหัวบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความศรัทธาและความศรัทธาฟิลิปเป็นผู้ศรัทธาที่ดีเฮตตี้เป็นผู้ศรัทธาทั่วไปและคุณประมาทผู้เชื่อตื้นๆนี่อาจเป็นเหตุผลคุณคือผู้ศรัทธาในเงามืดจริงๆหรือใช่ทำไมจะไม่ได้ทันใดนั้นแอมเบอร์ก็หรี่ตาลงราวกับว่าเขาไม่พอใจกับคำถามของกาเวิร์นฉันเชื่อแล้วว่าเจ้าแม่สบายดีมาหลายปีแล้วฉันบอกแล้วแม้จะยังไม่เข้าพิธีล้างบาปแต่ก็ไม่เคยไปโบสถ์แต่จำได้แล้วฉันสวดมนต์แล้วและเจ้าแม่ก็คุยกับฉันหลายครั้งเฮตตี้ตั้งคำถามกับดวงตาสีอัมพันและมองขึ้นลงคุณแน่ใจแล้วหรือว่าคุณไม่ได้เป็นภาพลวงตาของร้านขายยาที่มืดมิดทันใดนั้นแอมเบอร์ก็กระโดดลุกขึ้นแล้วพูดว่าคุณไม่คิดว่าคุณจะสามารถพูดคุยแบบสบายๆได้หรอก
ไปแกไม่อยากเจอหน้ากันเลยนะแล้วทุกครั้งที่แกส่งเสียงดังกาวเหินขัดจังหวะทั้งสองคนด้วยอาการปวดหัวแล้วโบกมือโอเคฉันไม่มีอะไรอีกแล้วตอนนี้กลับไปจัดการตัวเองซะฉันต้องคิดดูก่อนคนทั้งสามที่เต็มไปด้วยความสงสัยก็ออกจากเต็นท์ไปปล่อยให้กาวเหินมองดูเศษหินชนวนบนโต๊ะและครุ่นคิดจากปฏิกิริยาของฟิลิปทั้งสามชิ้นหินชนวนนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาได้ยินหลังจากสัมผัสแผ่นหินชนวนนั้นแตกต่างไปจากสิ่งที่พวกเขาได้ยินโดยสิ้นเชิงและความแตกต่างนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเจ้าหน้าที่เทพีระดับสูงคนสุดท้ายแซนดี้ค่อนข้างจะปกติในสายตาของคนอื่นอย่างไรก็ตามในสายตาของกาเวิร์นมันเป็นภาพโปร่งแสงที่ส่องแสงคราวนี้ชิ้นส่วนของกระดานชนวนนิรันดร์ฉันสัมผัสได้ถึงความรู้ของเทพเจ้าหลังจากสัมผัสอย่างไรก็ตามในความคิดของกาเวิร์นมันเป็นการสื่อสารของกองเรือระดับสุดยอดที่ต้องสงสัยซึ่งได้พลิกผันไปทั่วโลกกาเวิร์นอดไม่ได้ที่จะเลียหน้าผากของเขาจริงหรือไม่ที่เมื่อพูดถึงพระเจ้าการรับรู้ของคุณจะสะท้อนถึงสิ่งที่แตกต่างจากคนทั่วไปเห็นและได้ยินอะไรคือความจริงหรือภาพลวงตาไม่ว่าจะมีปัญหากับการรับรู้ของตนเองหรือไม่นี่เป็นสถานการณ์ที่ทำให้กาเวิร์นหงุดหงิดอย่างมากแต่เขายังขาดกลุ่มควบคุมและวิธีการสำรวจเพิ่มเติมดังนั้นปัญหานี้จึงสามารถระงับได้ชั่วคราวเท่านั้นและเมื่อเทียบกับการระงับชั่วคราวนี้เขากลับใส่ใจกับเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเทพเจ้ามากกว่าเศษหินชนวนนิรันดร์เป็นเรื่องจริงสิ่งที่บันทึกไว้ในนั้นเป็นจริงหรือไม่หากสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงกาเวิร์นต้องใส่ใจกับความจริงที่ว่าเขาค่อนข้างประหลาดใจกับความคิดนี้เหล่าเทพตายแล้วบันทึกการโทที่ยุ่งเหยิงกล่าวถึงชื่อของเทพเจ้าอย่างชัดเจนและเนื้อหาของการโทนั้นสามารถสร้างสงครามการล่าสัตว์ที่น่าตกตะลึงตามบันทึกเทพเจ้าในสงครามเกือบจะล้นหลามข้อเสียไม่ใช่สงครามมากนักแต่เป็นว่าเทพเจ้ากำลังถูกกำจัดทีละคนตามวิธีที่วางแผนไว้และเทพเจ้าของนิกายร่วมสมัยที่กาเวิร์นรู้จักก็อยู่ในหมู่พวกเขาแล้วเทพเจ้าก็ตายไปแล้วการบูชาประจำวันของผู้ศรัทธานับ10 ล้านคนทั่วโลกในปัจจุบันเป็นอย่างไรอะไรคือการตอบสนองต่อคำอธิษฐานของมนุษย์อะไรคือสิ่งที่ควบคุมการไหลเวียนของพลังศักดิ์สิทธิ์อะไรคือการอัศจรรย์ทุกชนิดที่ลดลงอะไรคือเสียงกระซิบแห่งความลับและไม่อาจอธิบายได้เมื่อผู้ศรัทธานั่งสมาธิและโดยสิ่งที่กระซิบพระเจ้าทีละคนทีละคนเมื่อพระสงฆ์ผู้ศรัทธาทั้งหลายสวดมนต์ภาวนาพวกเขาจะได้ยินเสียงกระซิบจากเทพเจ้าในใจและหากเสียงกระซิบนั้นไม่ได้ถูกส่งมาจากเทพเจ้าแล้วแหล่งที่มาของเสียงนั้นก็แสนจะเย็นเยือกจากนั้นกาเวิร์นก็คิดไม่ได้ถึงเหตุการณ์ดาวขาวร่วงที่ทำให้นิกายดอรูอิตแตกแยกและเสื่อมถอยลงเป็นนิกายดอรูอิตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 3,000 ปีก่อนแม้แต่สำหรับจักรวรรดิที่แข็งแกร่งของราชวงศ์ก็เป็นเหตุการณ์โบราณที่เกินกว่าความแม่นยำของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องยากสำหรับมนุษย์ที่ชีวิตสั้นและหลากหลายที่จะบันทึกสิ่งโบราณดังกล่าวทายาทหลักของนิกายรุ่ยคือเอลและเอลที่มีอายุยืนยาวสามารถบันทึกสิ่งต่างๆที่กินเวลานับพันปีได้อย่างชัดเจนในหนังสือประวัติศาสตร์ของเอลดาวสีขาวตกเป็นปาฏิหาริย์แห่งความมืดที่มีเพียงดอรูอิตเท่านั้นที่สังเกตและรับรู้ในเวลานั้นดอรูอิตทั้งหมดสร้างภาพลงตาที่เป็นหนึ่งเดียวและพวกเขามองเห็นท้องฟ้าจุดเดียวเป็นครั้งที่สองที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวอันมืดมิดตกลงสู่ความสูงที่ดูเหมือนจะเอื้อมถึงและดวงดาวที่ลุกโชนก็แกว่งไปมาในดวงดาวล้มลงกับพื้นแต่ยกเว้นดอรูอิตคนธรรมดาทุกคนในเวลานั้นไม่เห็นอะไรเลยล้มบนพื้นดังนั้นการตกของดาวสีขาวจึงถือเป็นภาพลวงตาขนาดใหญ่แต่เนื่องจากมีขนาดใหญ่เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเองดังนั้นนักวิชาการจึงไม่กล้าใช้ภาพลวงตาเพื่ออธิบายอดีตและอธิบายมันสำหรับฝนอุกกาบาต ที่เกิดขึ้นในระดับที่สูงกว่าและขนานไปกับเวลาและอวกาศปัจจุบันพวกเขาเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างตกลงมาจากเทพเจ้าและตกลงมาระหว่างโลกมนุษย์และอาณาจักรของเทพเจ้าและคนธรรมดาที่ไม่มีพรสวรรค์ทางจิตวิญญาณซึ่งตรวจจับไม่ได้ตามธรรมชาตินี่คือดาวสีขาวที่ตกแต่ไม่ว่าความจริงเกี่ยวกับการตกของดาวสีขาวจะเป็นอย่างไรก็ตามเหล่าดอรูอิตแห่งเทพเจ้าก็ล้มเหลวหลังจากเหตุการณ์นั้นเดิมทีกาเวิร์นคิดว่าการล่มสลายของดาวสีขาวเป็นการล่มสลายของเทพธรรมชาติแต่ตอนนี้ข้อมูลในชิ้นส่วนของกระดานชนวนนิรันดร์ทำให้เขาสงสัยประวัติศาสตร์ของกระดานชนวนนิรันดร์อาจยาวนานกว่าการล่มสลายของดาวสีขาวมากแผ่นโลหะสีทองอ่อนเหล่านี้ปรากฏตัวครั้งแรกในยุคบุกเบิกครั้งแรกซึ่งมีอายุหลายหมื่นปีในสมัยโบราณและรูปร่างหรือเวลากำเนิดที่แท้จริงของกระดานชนวนนิรันดร์จะมีอายุมากกว่านั้นเท่านั้นนั่นคือในต่อหน้าผู้คนสร้างอารยธรรมบนดินแดนแห่งนี้เหล่าทวยเทพที่บันทึกไว้ในกระดานชนวนนิรันดร์ได้ตายไปแล้วแล้วดาวสีขาวที่ตกลงมาจากท้องฟ้าในมายาคติของพวกดอรูอิตเมื่อ 3,000 ปีก่อนคืออะไรนรกธรรมชาติที่เย็นลงแล้วได้ปีนขึ้นมาและตายไปอีกครั้งหรือขณะที่กาเวิร์นติดหล่มอยู่หน้าหินชนวนนิรันดร์ขณะที่อยู่ห่างจากภูเขาอันมืดมิดและป่าไม้ในดินแดนเลสลีย์ทาวันขนาดใหญ่ก็ขุดขึ้นมาจากพื้นดินและพันกันและขยายออกเป็นถุงน้ำขนาดใหญ่หลังจากนั้นไม่นานปอกก็แอตกออกและร่างเจ้าเล่ห์ก็โผล่ออกมาจากด้านในร่างนี้ปกคลุมไปด้วยเสื้อคลุมสีดำที่ถูกทุบเป็นผ้าผมสีน้ำตาลสั้นร่วนบนหนังศีรษะมันซีดและซีดและดวงตาของเขามืดมนแขนขวาของเขาถูกกรากพัดจนหมดตอนนี้บาดแผลสาหัสกำลังถูกทุบทิ้งเนื้อหนังหน้าขนลุกปกคลุมและดำเนินการฟื้นฟูที่ยากลำบากนี่คือลัทธิมนุษย์ที่เคยหลบหนีมาจากเมืองทันซัน
ความวิกลจริตทางกายความอ่อนล้าทางจิตใจและระยะทางหลบหนีที่ไกลทำให้ชายวัยกลางคนผู้นี้ซึ่งแต่เดิมเรียกว่าบุคคลที่แข็งแกร่งอ่อนแออย่างยิ่งเขาก้าวเดินอย่างมั่นคงระหว่างต้นไม้และด้วยรอยเท้าของเขาพุ่มไม้และวัชพืชที่ผ่านไปก็เหี่ยวเฉาเรากับว่าพลังชีวิตถูกดึงออกมาจากอากาศบางๆและตายไปในพริบตาหลังจากดูดซับความมีชีวิตชีวาของพืชเหล่านี้แล้วใบหน้าของชายวัยกลางคนก็เริ่มมีเลือดซึมออกมาเล็กน้อยเขาหยุดอยู่หน้าก้อนหินขนาดใหญ่และมองลงไปที่สัญลักษณ์บนก้อนหินด้วยอาวุธมีคมกลุ่มน้ำเหี่ยวแห้งหยิกเมื่อเห็นสัญญาณแห่งการสิ้นสุดของทุกสิ่งนักบวชวัยกลางคนจึงใช้มือซ้ายหาไม้เป่านกหวีดจากแขนของเขาแต่ก่อนที่เขาจะเป่าเขาได้ยินเสียงใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจำนวนมากถูกพัดพาไปตามลมและรวมร่างเป็นร่างที่แอบแฝงอยู่บนก้อนหินเมื่อใบไม้กระจัดกระจายร่างนั้นก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นหญิงร่างสูงผอมยาววสีเข้มผิวขาวและใบหน้าที่สวยงามสวมชุดคลุมศักดิ์สิทธิ์แต่ชุดคลุมได้ลบสัญลักษณ์ทางศาสนาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดและที่ชายกระโปรงนั้นไม่ใช่เท้าของมนุษย์แต่เป็นแขนขาที่น่ากลัวเหมือนรากต้นไม้ความพ่ายแพ้ที่น่าละอายนักคุณบัตรหญิงร่างสูงผมสีเขียวเข้มเปิดปากขึ้นและเสียงดูเหมือนจะประปนกับเสียงของใบไม้ที่ตายแล้วปรากฏว่าความมั่นใจในตนเองของคุณมืดบอดเกาเหวินเซซึ่งประสบความสำเร็จในการฟื้นคืนชีพจริงๆและกระสุนของเขาทำลายการกระทำของฉันและที่วัยกลางคนที่รู้จักกันในชื่อตัวไร้มีความเคารพแต่ไม่ขี้อายเขายืนตัวตรงเพื่ออธิบายคุณเบอร์ติลาความแข็งแกร่งของเขาเกินคาดฉันยังสงสัยว่าเขาไม่ได้สูญเสียประสบการณ์การต่อสู้เลยหากเขาแข็งแกร่งเท่ากับเมื่อก่อนคุณจะไม่สามารถหายใจได้อีกครั้งหลังจากเห็นเขายิงร่างสูงที่รู้จักกันในชื่อเบอร์ติลากล่าวแต่เขาพูดตามแต่เขาสามารถเอาชนะคุณได้อย่างง่ายดายซึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อ่อนแออย่างที่ฉันคิดในตอนแรกเป็นไปได้อย่างไรน้ำเสียงของบัตเต็มไปด้วยความสับสนวิญญาณของเขาไม่ได้ถูกทำลายไปแล้วหรือแม้ว่าร่างกายจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังและฟื้นคืนชีพขึ้นมามันจะกลายเป็นของเสียหรือแม้กระทั่งคนตายหรือไม่เขาได้ติดต่อกับสิ่งที่เลวร้ายและนั้นและแม้กระทั่งสื่อสารโดยตรงกับวิญญาณโบราณไม่มีใครรู้ว่าเขาได้รับความรู้และความแข็งแกร่งแบบไหนในกระบวนการนี้เบลติลากล่าวอย่างแผ่วเบาดูเหมือนจะมีอารมณ์แปลกๆในดวงตาของเขามันเป็นส่วนผสมของความอิจฉาและอารมณ์ไม่มีใครรู้ว่าพฤติกรรมของเขาในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาจากคำแนะนำโบราณหรือไม่พูดง่ายๆก็คือสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเขานั้นไม่ต้องการมันคุณให้ลึกลงไปกว่านี้ผมเข้าใจแล้วบัดพยักหน้าและก้มหัวลงเล็กน้อยในที่สุดเราจะทำยังไงต่อไปปล่อยเขาไว้คนเดียวเหรอปล่อยมันไว้เฉยๆรวมถึงเศษหินชนวนที่เป็นนิรันด์ด้วยแล้ววางมันลงเบอร์ติลาพูดด้วยน้ำเสียงเฉยเมยสงครามระหว่างตีเฟิงและอันซู่กำลังใกล้เข้ามาเราเตรียมตัวสำหรับวันนี้มาหลายร้อยปีแล้วไม่สามารถให้กำเนิดสิ่งใดได้เพราะอะไรบัดพยักหน้าผมเข้าใจเบอร์ติล่าหัวขาดเล็กน้อยจากนั้นมองดูเนื้อและเลือดบนไหล่ขวาของบาทเมื่อคุณมีแขนนี้คุณจะไปที่ไทเฟิงไปที่ชายฝั่งทรายและพบกับกลุ่มคนในท้องถิ่นและไปหาลูกชายแห่งพายุด้วยกันบริเวณทะเลพระสังฆราชผู้ยิ่งใหญ่จัดให้คุณเป็นผู้ส่งสารทุกสิ่งเพื่อช่วยพวกเขาบุตรแห่งพายุผู้ศรัทธาของเทพเจ้าแห่งพายุเบิร์ดขมวดคิ้วพวกเขาไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากภายนอกพวกมันยั่วยุคราเข้นในหน้าน้ำทางตะวันออกเบอร์ติลาพูดอย่างแผ่วเบาบัดจ้องมองอย่างไม่พูดอะไรอีกแต่เขาก้มหัวและบอกว่าเขาได้รับคำสั่งแล้วลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งและใบไม้ที่เหี่ยวเฉาก็หมุนวนไปรอบๆรูปปั้นเบอร์ติลาร่างกายของเธอค่อยๆสลายตัวเป็นเศษซากในกระแสน้ำวนของใบไม้ที่ร่วงหล่นแต่ดวงตาของเธอตกต่ำลงก่อนที่ร่างกายส่วนบนจะสลายไปบนดาบหักที่เอวของบาดเสียงที่บิดเบือนเล็กน้อยก็ดังมาจากพายุหมุนเวนเดลผู้โชคร้ายความผูกพันกับอดีตของคุณจะขัดขวางเส้นทางสู่ความจริงของคุณหากคุณต้องการก้าวต่อไปบนเส้นทางสู่เทพเจ้าคุณควรปล่อยดาบของคุณไปเสียงของเบอร์ติลาหายไปพร้อมกับร่างของเธอเหลือไว้เพียงปฏิกิริยาอันมหัศจรรย์ที่ค่อยๆหายไปบาดยืนอยู่หน้าใบไม้ที่ร่วงหล่นจากนั้นก็หัวเราะอยู่นานก่อนจะค่อยๆหันกลับไปยังส่วนลึกของป่าเวทมนต์ที่เหลืออยู่จะลบวัตถุทั้งหมดบนก้อนหินและทำเครื่องหมายไว้สุดท้ายก็ไม่มีร่องรอยเหลืออยู่ที่นี่คอปกเซซิ่วใหม่ในที่สุดเกาเหวินก็ตัดสินใจที่จะปิดผนึกชิ้นส่วนของกระดานชนวนนิรันดร์ไว้ชั่วคราวและมุ่งความสนใจไปที่การสร้างอาณาเขตความลับของเหล่าทวยเทพนั้นทำให้ใจสลายจริงๆความจริงเรื่องพระเจ้าสิ้นพระชนก็น่าจะเพียงพอที่จะเขย่ารูปแบบของโลกทั้งใบได้อย่างไรก็ตามเกาเหวินยังคงตื่นอยู่นี่ไม่ใช่สนามที่เขาสัมผัสและแทรกแซงได้ในขณะนี้และความจริงที่สำคัญนี้เป็นเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีทางที่จะนำรายได้มาให้เขาได้เทพเจ้าไปแล้วความจริงนี้ช่างน่าตกใจจริงใจจริงแต่ก็ทำได้แค่ตกใจเท่านั้นความจริงนี้จะถูกเปิดเผยได้อย่างไรในยุคสมัยนี้ของโลกก่อนที่จะไม่มีพลังเพียงพอแม้ว่าคุณจะเชี่ยวชาญกฎแห่งการทำงานของจักรวาลมันก็เป็นแค่ความบ้าคลั่งของคนบ้าเท่านั้นความลับนี้ไม่สามารถค้นหาผู้คนได้แม้แต่การพูดว่ามันจะทำให้เกิดความสนใจและความเป็นศัตรูที่ไม่จำเป็นดังนั้นเพื่อรักษาการพัฒนาที่มั่นคงของดินแดนเขาควรใส่เรื่องนี้ไว้ในใจของเขาดีกว่าหลังจากรวบรวมเศษแผ่นหินชนวนแล้วเกาเหวินก็หยิบข้อมูลตรรกะรุนที่คัดลอกมาจากเจนนี่เพอโรออกมาและพร้อมที่จะศึกษาและวิจัยต่อไปซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นก่อนหน้านี้
แต่เขาไม่ได้เข้าสู่รัฐเป็นเวลานานมันเต็นท์ถูกอัศวินไบรอนทุบและใบหน้าของเขาก็มีสีหน้าแปลกๆมีทั้งความตึงเครียดและความสยองขวัญแต่มีบางส่วนที่โหดร้ายและน่าอับอายมากกว่าเมื่อกันว่าอัศวินประเภทฟอริเตอร์ผู้เท่าคนนี้มีท่าทางที่หลากหลายมากเป็นอะไรไปตกใจมากเหรอกาเวิร์นเงยหน้าขึ้นมองอัศวินวัยกลางคนแอมเบอร์โดนรีเบก้าทุบตีหรือว่ารีเบก้าโดนเฮิร์ทไม่มีอะไรใบหน้าของไบรอนดูอึดอัดและทำอะไรไม่ถูกเขากระแทกมือของเขาผู้ใหญ่ชันกลัวว่าจะรับเด็กโง่คนนี้ไปไม่ได้ไม่มีทางรับเลี้ยงเด็กได้หรอกเหรอกาเวิร์นหยุดอ่านข้อมูลในมือและจ้องมองไบรอนอย่างไม่ละสายตาพูดแบบนี้ไม่ได้หรอกคุณเป็นอัศวินและเมื่อคุณตัดสินใจรับเด็กมาเลี้ยงนั่นก็เป็นคำให้การของฉันแต่เด็กคนนั้นใบหน้าของไบรอนดูเก้ๆกังๆเล็กน้อยเธอเป็นผู้หญิงนะเอ๊ะหลังจากได้ยินคำพูดของไบรอนกาเวิร์นก็หยุดในที่สุดสาวน้อยใช่แล้วใบหน้าของอัศวินไบรอนเกือบจะมีรอยย่นเหมือนภาพวาดนำมาทำฉันเจอมันตอนที่อาบน้ำให้เธอและมันทำให้ฉันกลัวคิ้วของกาเวิร์นสั่นสองครั้งและมองอัศวินวัยกลางคนอย่างประหลาดอย่าบอกว่าคุณมีความคิดที่ไม่ดีเด็กคนนี้คงอายุยังไม่ถึง10ขวบไบรอนฟังสิ่งนี้แล้วรีบโบกมือมันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าฉันจะเป็นทหารรับจ้างแต่ฉันก็ไม่ได้หยาบคายขนาดนี้แต่ฉันคิดว่าฉันกลัวว่าจะรับเลี้ยงเธอไม่ได้กาเวิร์นรู้สึกสนใจและไม่รีบร้อนที่จะศึกษาข้อมูลของตัวเองต่อไปแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขากลับมองดูตาของอัศวินทำไมล่ะเพราะเธอเป็นผู้หญิงคุณจึงรู้สึกว่าคุณไม่สามารถรับเธอเป็นทายาทได้เหรอมองไม่เห็นคุณเลยยังคงเป็นผู้ชายหัวโบราณในเรื่องนี้แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ไบรอนพูดอย่างขมขื่นเธอช่วยชีวิตฉันไว้ฉันไม่มีปัญหาที่จะมอบศิลปะการต่อสู้และทรัพย์สินของฉันให้กับเธอเพียงแต่ว่าฉันเป็นชายชราร่างใหญ่ฉันจะเลี้ยงลูกให้ดีได้อย่างไรสาวน้อยฉันคิดว่าเป็นผู้ชายฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีตอนนี้กาเวิร์นยิ้มแต่ทันใดนั้นสายตาก็ตัดผ่านร่างของอัศวินไบรอนและมองไปทางประตูเต็นท์ร่างเล็กยืนอยู่ตรงนั้นไบรอนยังตระหนักได้ว่าเขาเป็นใครโดยลังเลและมองย้อนกลับไปและเขาเห็นว่าเขาไม่รู้ว่าเมื่อใดควรแอบตามเจ้าโง่ตัวน้อยที่เขาวิ่งหนีไปเขาเธออาบน้ำหวีผมเปลี่ยนผ้าสะอาดแล้วแต่สะพานที่ว่าเด็กสกปรกเดินเพ่นพ่านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและกลายเป็นเจ้าหญิงน้อยไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้ตอนนี้เธอเห็นแล้วว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแต่เธอไม่ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากนักการขาดสารอาหารในระยะยาวและการทำงานหนักเกินน้ำหนักของร่างกายทำให้เธอดูเหลืองและผอมผิวหยาบและผมของเธอเหมือนวัชพืชแห้งบนศีรษะแม้จะหวีแล้วร่างกายของเธอก็ยังผอมและใบหน้าของเธอแห้งและหดหู่เพราะขาดสารอาหารไม่มีสถานที่ที่น่ารักนางเดินสะเป็ดสะปะและเดินตามราวกับตระหนักรู้ว่าสถานที่แห่งนี้คงจะไม่วุ่นวายอีกต่อไปแล้วและตอนนี้นางก็ยืนอยู่ที่ประตูด้วยท่าทางโง่เขลาขณะที่ประกบมือเข้าด้วยกันอย่างระมัดระวังใบหน้าเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความรู้สึกไร้เรี่ยวแรงเธอน่าจะได้ยินบทสนทนาระหว่างกาเวิร์นกับไบรอนลูกสาวของคุณมาหาคุณแล้วกาเวิร์นยิ้มและมองไปที่ไบรอนจากนั้นโบกมือให้กับหญิงสาวใบที่อยู่ที่ประตูและปล่อยให้เด็กน้อยเข้ามาผู้ใหญ่ไบรอนกรีดร้องเล็กน้อยแต่แล้วเห็นว่าคุณโง่ตัวน้อยกำลังเดินมาหาตัวเองและสีหน้าของเขาก็กลายเป็นเขินอายและอารมณ์เสียอย่างรวดเร็วคุณมาทำไมไม่พูดแบบนี้วิ่งไปทั่วไม่ได้หรือไบรอนกาเวิร์นกล่าวฉันรู้ว่าคุณคิดว่ามันยากมากแต่คุณไม่สามารถละทิ้งเด็กคนนี้ไปได้ในเมื่อคุณสัญญาว่าจะรับเลี้ยงเธอดังนั้นคำสัญญานี้จึงไม่ควรสร้างขึ้นจากการติดตามใดๆทั้งสิ้นโดยมีเงื่อนไขว่าต้องดูแลเธอให้ดีฉันไบรอนเปิดปากแต่สุดท้ายเขาก็พยักหน้าใช่ฉันเข้าใจหากคุณประสบปัญหาคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้บางคนในดินแดนรู้ว่าใครควรดูแลเด็กๆอย่าปล่อยอัศวินของพวกเขาไปและฉันไม่คิดว่าคุณจะมีชั้นวางเช่นนี้กาเวิร์นหัวเราะเด็กคนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยคุณเท่านั้นมันยังช่วยฉันด้วยฉันสามารถให้เครดิตมากมายสำหรับวิกฤตในเมืองตันซานเด็กคนนี้นำความโชคดีมาสู่ดินแดนของเราเราไม่สามารถปฏิบัติต่อเธออย่างเลวไร้ได้อัศวินไบรอนพยักหน้าและเด็กน้อยที่พูดไม่ชัดก็มองกาเวิร์นด้วยสายตาหยีและมองไบรอนเธอเข้าใจว่าคนเหล่านี้กำลังพูดอะไรแต่พวกเขาไม่เข้าใจเนื้อหาล้ำลึกของอัศวินและดินแดนดังนั้นจึงดูมึนงงเล็กน้อยทันใดนั้นกาเวิร์นก็ถามขึ้นว่าเธอมีชื่อหรือไม่ชื่อไบรอนดูเหมือนจะคิดถึงเรื่องนี้ในเวลานี้โอ้ฉันไม่รู้จักชื่อของเธอฉันเคยตกใจเธอควรจะมีชื่อของตัวเองแต่เธอกลับไม่ยอมพูดฉันกลัวว่าเราจะไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรกาเวิร์นเหลือบมองเด็กน้อยที่พูดไม่ออกคุณอยากให้เราตั้งชื่อให้คุณไหมเด็กใบ้เอื้อมมือออกไปว่าจังหวะทันทีแต่กาเวิร์นและไบรอนไม่เข้าใจเธอเลยหลังจากการสื่อสารล้มเหลวจู่ๆเด็กน้อยก็กรีดร้องและวิ่งออกไปเต้นกาเวนและไบรอนตะลึงบนพื้นและตัดสินใจรอดูหลังจากนั้นไม่นานเด็กน้อยก็หมดลมหายใจเธอเอื้อมมือออกไปข้างหน้ากาเวนและวางถั่ว 2-3 ลูกไว้ในมือหลังจากที่ใช้เวลาคิดอยู่นานกาเวนใครก็เดาความหมายของเด็กได้ว่าคุณหมายความว่าชื่อของคุณคือถั่วใช่ไหมเด็กง้อพยักหน้าแรงๆมือข้างหนึ่งคว้าเข็มขัดกระโปรงหยาบเล็กน้อยและอีกมือหนึ่งก็ดึงถั่วไปข้างหน้าเล็กน้อยปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นกับไบรอนคุณไม่อยากใช้ชื่อใหม่หรอคุณอยากจะเรียกถั่วลันเตาต่อไปหรือเปล่าเด็กง้อเริ่มทำงานหนักอีกครั้งพ่อแม่ของเธอควรตั้งชื่อนี้ถ้าเป็นชื่อที่นักธุรกิจตั้งไว้ซึ่งตัดลิ้นของเธอออกเธอก็จะไม่ใส่ใจเช่นนั้นกาเวิร์นดาวถั่วเมื่อเป็นชื่อฉันหวังว่าเธอคงจะอิ่มท้องขณะที่เขาพูดเขาก็เอื้อมมือไปกดผมของถั่วสัมผัสนั้นเหมือนกับวัชพืชจริงๆ
ถึงแม้เธอจะพูดไม่ได้แต่เธอก็เข้าใจได้ในอนาคตคุณสามารถใส่ใจกับคำพูดและการกระทำของคุณแม่ยกตัวอย่างให้ลูกของคุณกาเหวินยิ้มและมองไปที่ไบรอนและในขณะเดียวกันก็คิดถึงเรื่องนี้ใช่การซื้อค่ารับใช้และส่งมอบผู้พลัดถิ่นในเมืองตันซานตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากวิคเคาแอนดรูคุณไม่จำเป็นต้องจ้องมองตัวเองคุณควรมอบมันให้กับมือที่ชาญฉลาดและมีความสามารถ 2-3 คนฉันมีภารกิจใหม่สำหรับคุณเมื่อได้ยินภารกิจใหม่อัศวินไบรอนก็ยืนตัวตรงทันทีและดูจริงจังอย่ากังวลไปมากนักสถานที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในอาณาเขตนั้นฉันอยากให้คุณจัดกลุ่มคนและไปยังซากปรักหักพังในภูเขาอันมืดมิดเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ไบรอนอยากรู้อยากเห็นคุณพร้อมที่จะสำรวจทั้งหมดแล้วหรือยังวิสเคาแอนดรูขุดเศษหินชนวนอันเป็นนิรันดร์ใต้เหมืองทันซานไนฉันกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับซากปรักหักพังในดินแดนของเราฉันต้องเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้นกระเวินพยักหน้าคุณเป็นทหารรับจ้างใช่ไหมควรมีประสบการณ์ในการสำรวจซากปรักหักพังดังกล่าวบ้างมองหาคนที่รอบคอบและกล้าหาญนำอุปกรณ์ที่ดีที่สุดมาด้วยค้นหาทางเดินและห้องทั้งหมดในพื้นตื้นก่อนแล้ววาดลงในแผนที่ฉันไม่ขอให้เร็วมันปลอดภัยและอย่างพิถีพิถันฉันไม่ต้องการให้นักสู้ที่มีประสบการณ์ต้องตายในสถานที่นั้นและฉันไม่ต้องการให้คุณพลาดสิ่งสำคัญบางอย่างเข้าใจไหมไบรอนยืดตัวขึ้นใช่โปรดวางใจได้ฉันมีประสบการณ์มาบ้างในด้านนี้และจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอัศวินไบรอนจากไปและกะเหวินก็เดินออกจากเต็นท์และมองดูดินแดนที่เติบโตขึ้นทุกวันไม่นานมานี้เป็นเพียงค่ายเดือนที่หนาวจัดกำลังใกล้เข้ามาสภาพอากาศเริ่มเย็นลงทุกวันและผู้นำเซซิลคนใหม่กำลังมาถูกทางกลไกเวทมนต์รุ่นแรกได้รับการปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพโดยไคนิโคลัสจากต้นแบบไปจนถึงเครื่องจักรอเนกประสงค์บัดนี้ก็ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการแล้วต่อหน้าผู้คนรูปร่างแปลกๆนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องจักรที่ใช้เวทมนต์แต่คนธรรมดาสามารถจัดการได้ทำให้หลายคนตกตะลึงในสายตาเมื่อพวกเขาเพิ่งถูกใช้งานค่ารับใช้และพลเรือนจำนวนมากถึงกับมองดูเครื่องจักรด้วยความกลัวดูเหมือนว่าพวกเขาจะคิดว่ามีปีศาจตัวน้อยที่มองไม่เห็นจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ระหว่างอวัยวะที่น่ารังเกียจและตลับลูกปืนก้านสูบมันเป็นมือของปีศาจที่ผลักดันการปฏิบัติงานของเหล็กที่หนักหน่วงและน่ากลัวดังนั้นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะรับสมัครและถึงแม้จะมีวิธีการบีบบังคับเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละเครื่องมีคนเพียงพอที่จะจัดการแต่สถานการณ์ที่โง่เขลาและไร้สาระนี้กินเวลาเพียงช่วงเวลาสั้นตามคำร้องขอของกาเวิร์นระบบการสั่งสอนและการศึกษาจึงถูกนำไปใช้ในดินแดนแห่งนี้สิ่งใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใหม่หรือเครื่องจักรใหม่จะต้องอ่านการศึกษาซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้กับผู้คนกาเวิร์นตัดสินใจมาที่นี่ความไม่รู้และความไม่รู้ถูกกำจัดบนผืนดินดังนั้นภายในไม่กี่วันผู้คนจึงรู้ว่าเครื่องจักรเป็นอุปกรณ์วิเศษใหม่ล่าสุดที่คนธรรมดาสามารถควบคุมได้ไม่ใช่เพราะปีศาจในเครื่องจักรกำลังคราบวิญญาณและเนื้อหนังของคนธรรมดาแต่เป็นการตกผลึกของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการโฆษณาชวนเชื่อกาเวนจงใจเน้นย้ำถึงการมีอยู่ของคนธรรมดาในทีมเครื่องจักรทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อของช่างฝีมือทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในช่วงแรกนั้นถูกจารึกไว้บนพื้นผิวของเครื่องจักรและช่างฝีมือก็อาศัยอยู่กับทุกคนในวันธรรมดาดังนั้นพวกเขาจึงได้รับความชื่นชมและชื่นชมนับไม่ถ้วนและการเก็บเกี่ยวของกาเวนถือเป็นจิตวิญญาณแห่งการเทศนาและพลเรือนที่มึนงงและโง่เขลาในตอนนี้ฉันได้เห็นคนธรรมดาเดินไปพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วภายใต้ความกระตือรือร้นของเครื่องยนต์เวทมนต์การผลิตพื้นฐานต่างๆของดินแดนกำลังดำเนินไปด้วยความเร็วที่น่าตื่นตะลึงเหมืองกำลังใช้เครื่องมือวิเศษเพื่อดึงรถของเหมืองและแยกน้ำที่ไหลออกมาอุปทานแร่เหล็กเริ่มมีเสถียรภาพขณะนี้มีเพียงถนนที่จำกัดการจัดหาโรงงานเหล็กเท่านั้นที่ไม่ราบรื่นและกาเวนได้เริ่มสั่งการก่อสร้างแล้วถนนส่วนนี้ด้วยความช่วยเหลือของเวทมนต์ของเฮอร์ตี้ทำให้การปรับระดับและสร้างถนนเรียบง่ายไม่ใช่เรื่องยากตารางการผลิตของผู้ผลิตเครื่องจักรกลตกตะลึงแม้ว่าต้นขาเหล็กของดาราเหล็กจะไม่ทรงพลังเกินกว่าที่กาเวนคาดไว้แต่เครื่องกลึงธรรมดาทุกชนิดที่เขานึกออกนั้นผลิตได้ตลอดเวลาหากไม่ได้ล่วงหน้าด้วยการใช้เตาหลอมรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังเวทมนต์และปริมาณแร่ที่เพียงพอฉันเกรงว่าปริมาณสำรองเหล็กของดินแดนทั้งหมดจะไม่ทันกับการบริโภคไข่ของนิโคลัสโรงงานอิฐใช้เครื่องขึ้นรูปง่ายๆจากโรงงานผลิตเครื่องจักรและการโยนซีเมนต์ของรีเบคก้าก็ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นเช่นกันวัสดุซีเมนต์ที่มีความแข็งแรงสูงถูกโยนออกไปโดยเธอแม้ว่าผลผลิตและอัตราผลผลิตปัญหายังคงมีมากแต่กาเวิร์นสามารถพิจารณาที่จะย้ายพื้นที่ออกจากบ้านไม้และเต็นท์และเข้าสู่ขั้นตอนของบ้านแข็งได้แล้วในขั้นตอนการพัฒนาการก่อสร้างวัสดุดังกล่าวอย่างราบรื่นปัญหาใหญ่ที่สุดคือการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถแรงงานไม่ใช่ปัญหาสำหรับตอนนี้เนื่องจากพื้นที่ที่อาณาเขตพัฒนาขึ้นชั่วคราวมีขนาดใหญ่แต่เครื่องจักรใหม่ๆที่เกิดขึ้นและเทคโนโลยีใหม่ๆยังไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอที่จะดูแลรักษาและส่งเสริมต่อไปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่สามารถทำได้โดยคนเพียงไม่กี่คนแม้ว่าอัจฉริยะบางคนสามารถสร้างสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้แต่เพื่อส่งเสริมการใช้งานเหล่านี้และสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องนั้นจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีระดับล่างจำนวนมากพนักงานใน100คนมีอัจฉริยะไม่มากนักและไม่มีพรสวรรค์มากนักไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับกระแสหลักจะเป็นอัจฉริยะหลายครั้งพวกเขาถูกสังคมกระแสหลักกีดกันออกไปสติปัญญาทางอารมณ์ซึ่งสูญเสียไปเพราะ IQ ต่ำจะไม่กลายมาเป็นคะแนนทักษะและเพิ่ม IQ
แม้ว่าเกาเหวินจะเคยพูดว่าดินแดนต้อนรับผู้เบี่ยงเบนแต่กลับมีไว้เพื่อให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมากกว่าเขาเองก็รู้ว่าการคาดหวังให้กษัตริย์ชายเขาซ้ำรอยครั้งนั้นไม่สมจริงเลยและความจริงก็เป็นจริงเช่นกันนอกจากเจนนี่แล้วยังมีพรสวรรค์มหาศาลและต้นกล้าดีๆเพียงไม่กี่ต้นคนที่เหลืออีก100คนก็ธรรมดามากพวกเขาอาจทำงานของพวกเขาให้เสร็จได้แต่ไม่สามารถขออะไรเพิ่มเติมได้ไม่รู้ว่าฝั่งไวส์เขาแอนดรูจะพบปัญญาชนได้กี่คนเมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาโดยรวมในยุคนี้แล้วคุณไม่สามารถคาดหวังมากเกินไปได้ในขณะนี้เสียงตะโกนจากไม่ไกลก็เข้ามาขัดจังหวะความคิดของเกาเหวินทันทีบรรพบุรุษรีเบคก้าตะโกนและวิ่งไปด้านข้างและวิ่งไปข้างๆเธอวิ่งไปและโบกไม้กายสิทธิ์เหล็กอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอมืออีกข้างหนึ่งจากนั้นโบกม้วนกระดาษขนาดใหญ่เกาเหวินสังเกตเห็นว่าไม้บรรทัดเหล็กในมือของหญิงสาวมองเห็นโดยไม่รู้ตัวว่านั่นมาจากการทดสอบวิธีจุกนมของบรรพบุรุษแต่แล้วเขาก็เห็นรีเบคก้าตามมาด้วยเจนนี่หญิงสาวของรุนมาสเตอร์ที่ถือคัมภีร์อีกหลายเล่มเธอวิ่งตามรีเบคก้าไปอย่างยากมากในขณะที่เบคาเองก็วิ่งไปทักทายเธอช้ากว่าเล็กน้อยเกาเหวินโล่งใจดูเหมือนว่ารีเบคก้าจะไม่รีบไปฆ่าบรรพบุรุษหลังจากที่ทั้งสองวิ่งไปข้างหน้าเกาเหวินก็มองไปที่หลานสาวคนโตของเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นช้าลงหน่อยแล้วหายใจเข้าออกสม่ำเสมอเกิดอะไรขึ้นฉันเราศึกษาบันทึกของนักเวทป่าและกฎของรูนเรเบก้าอ้าปากค้างและในที่สุดก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าแล้วเราก็ให้การขยายตาข่ายเวทมนต์ที่ไร้ขีดจำกัดออกไปโครงสร้างการขยายอนันต์ของตาข่ายเวทมนต์เมื่อได้ยินชุดคำพูดที่จู่รีเบก้าก็โผล่ออกมาเราก็ไม่ค่อยสนใจเกาเหวินเลยคุณเคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนฉันหรือเปล่าฉันไม่ได้พูดถึงเธอนะเธอบอกฉันนะเธอลืมไปแล้วเหรอรีเบคก้าโบกแขนของเขาพูดตามตรงเกาเหวินเจิ้นกังวลว่าเธอจะเอาไม้กายสิทธิ์วางบนหัวของเธอเมื่อเธอลื่นล้มคุณไม่เคยบอกฉันมาก่อนว่าคุณอยากให้ตาข่ายวิเศษกลายเป็นอะไรที่เปิดกว้างมากขึ้นขยายได้มากขึ้นวางและเพิ่มหรือลดได้ง่ายขึ้นไหมแล้วฉันก็คิดต่อไปแต่ก็คิดอยู่นั้นไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นมาได้สักพักแล้วขณะที่เธอพูดเธอก็ยกนิ้วไปทางข้างเจนนี่ที่หายใจแรงเจนนี่ไม่เคยมาก่อนหรือเธอนำเอกสารการวิจัยในยุคแรกของนักเวทป่ามาและในที่สุดฉันก็เพิ่มระบบให้กับบรรพบุรุษผู้ใหญ่รู้ไหมสมุดบันทึกของไวมาสเตอร์ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์เท่านั้นตาข่ายวิเศษด้านบนเป็นเพียงบทสรุปของครึ่งหลังแต่ถ้าไม่มีกระบวนการรับมาและหลักการก่อสร้างในครึ่งแรกเราก็ทำได้เพียงใช้วิธีโง่ในการวางตาข่ายเวทมนต์การจำลองออกมาแต่เนื้อหาที่อยู่ในมือของเจนนี่นั้นเป็นตรรกะที่สมบูรณ์ของการสร้างอักษรรุนพื้นฐานเหล่านั้นเบื้องต้นของพ่อมดดั้งเดิมเรเบคก้าดูไม่ธรรมดาและโง่เขลาแต่เมื่อเธอพูดถึงพื้นที่มืออาชีพเหล่านี้เธอก็ไม่หยุดกระทันหันเกาเหวินยี่รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องพูดถึงอาหารมื้อต่อไปดังนั้นเธอจึงขัดจังหวะอย่างรวดเร็วเธอหยุดและหยุดฉันเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไรนั่นคือในที่สุดคุณก็รวบรวมทฤษฎีเข้าด้วยกันดังนั้นในที่สุดฉันก็เชี่ยวชาญกฎของตาข่ายเวทมนต์จากระดับหลักการแทนที่จะถ่ายรูปภาพวาดฟักทองใช่ฉันเข้าใจคุณให้ฉันดูโครงสร้างการขยายอนันต์ที่คุณพูดเข้าไปข้างในกันเยอะๆเธอรีเบคก้าคว้าแขนเกาเหวินแล้วเดินไปที่เต็นท์ขณะที่เดินเกาเหวินก็หันหลังกลับและตะโกนใส่เจนนี่คุณมาที่นี่ด้วยการคำนวณส่วนใหญ่ยังคงเป็นคุณเสร็จแล้วในค่ายของเกาเหวินรีเบคก้ากางม้วนกระดาษที่เจนนี่เอามาด้วยท่าทางตื่นเต้นวางบนโต๊ะทั้งหมดตามลำดับและในที่สุดก็กางภาพวาดขนาดใหญ่ในมือของเธอซึ่งวางไว้ตรงกลางภาพวาดทั้งหมดเป็นรายงานที่เต็มไปด้วยสูตรการคำนวณรูปทรงเรขาคณิตและกระบวนการเหนี่ยวนำเชิงตรรกะพวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าและรวมรุนพื้นฐานเข้ากับตรรกะที่เข้มงวดและไม่น่าเชื่อกระดาษแต่ละแผ่นสามารถมองเห็นเส้นและลวดลายที่หนาแน่นได้แม้ว่าจะสูงก็ตามข้อความนี้ยังมีความรู้เรื่องเวทมนต์มากมายเมื่อมองเอลวาบอแรกก็แค่รู้สึกเวียนหัวแต่ในกระดาษแผ่นสุดท้ายที่รีเบคก้านำเสนอการคำนวณและการเชื่อมต่อที่ซับซ้อนทั้งหมดก็ทำให้ง่ายขึ้นมีกราฟิกหน่วยพื้นฐานที่สุดเพียงหนึ่งเดียวที่ด้านบนเป็นโครงสร้างสมมาตรหกเหลี่ยมประกอบด้วยปมรูน8ปมขอบกรอบ6อันและ2อันภายในกระชับและสวยงามอย่างเหลือเชื่อเพียงแค่ดูมันสายตาของเกาเหวินก็ถูกดึงดูดไปที่มันอย่างลึกซึ้งนี่คือหน่วยพื้นฐานที่สุดในเครือข่ายเวทมนต์ดวงตาของรีเบคก้าเป็นประกายหลังจากปรับแต่งและปรับให้เรียบง่ายที่สุดแล้วฉันพบว่าเครือข่ายเวทมนต์ต้องการเพียงรูน8รูนนี้เท่านั้นในการชาร์จและดำเนินการส่งออกข้อมูลพื้นฐานที่สุดและมีจุดเชื่อมต่อการรบกวนเพียงจุดเดียวภายในดังนั้นหน่วยดังกล่าวแต่ละหน่วยจึงอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์การรบกวนมากยิ่งเชื่อมต่อหน่วยดังกล่าวมากเท่าไหร่การรบกวนก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นคุณเห็นไหมว่ามันสมมาตรเสริมซึ่งกันและกันดังนั้นเกาเหวินไม่ได้ยินคำพูดถัดไปของรีเบคก้าและเขากำลังมองเห็นฉากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและฉากที่น่าตกใจหน่วยพื้นฐานของรูปหกเหลี่ยมนี้กำลังขยายออกไปผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่สมมาตรและการเชื่อมต่อหกเหลี่ยมจำนวนมากก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายรวงผึ้งซึ่งแผ่กระจายไปทั่วทุกสถานที่ที่เป็นไปได้เต็มไปด้วยโรงงานและปกคลุมไปด้วยเมืองครอบคลุมกิจกรรมของมนุษย์ในที่สุดอุปกรณ์พลังงานอันยิ่งใหญ่นี้ก็กำจัดขีดจำกัดอาเรเวทมนต์ได้ในที่สุดหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งกลางวันและกลางคืนของรีเบคก้าและเจนนี่มันก็กลายเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดและกลายเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ตาข่ายวิเศษในที่สุดก็จะสามารถเป็นตาข่ายวิเศษได้จะแก้ปัญหาการเชื่อมต่อนี้ได้อย่างไรด้วยการเชื่อมต่อของเมจิกวันเกาเหวินถามคำถามเชิงปฏิบัติทันทีเมจิกเน็ตวันและเมจิกเน็ตโน
สองประเภทเดียวกันกำลังมีบทบาทในโรงงานเหล็กและเตาเผาอิฐนอกจากนี้ยังมีตาข่ายเวทมนต์ต้นแบบขนาดเล็กอีกหลายจุดที่ใช้ขับเคลื่อนกลไกเวทมนต์ในเหมืองและที่อื่นๆแม้ว่าเครือข่ายจะเก่าแต่เครือข่ายที่เก่าแก่ที่สุดใช้งานได้เพียงไม่กี่เดือนแต่ตอนนี้รีเบคก้าโยนฮิปเมจิกเน็ตขั้นสูงออกไปแต่ต้องลบตาข่ายเวทมนต์เก่าหลายอันออกโดยตรงเป็นใหม่ไม่คุ้มค่ามากนักและกำลังคนและทรัพยากรที่หมดลงถือเป็นการสิ้นเปลืองอย่างใหญ่หลวงต่อดินแดนปัจจุบันคุณวางใจได้ฉันพิจารณาเรื่องนี้แล้วรีเบคก้าไม่กังวลเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัดโครงสร้างหกเหลี่ยมที่คุณเห็นนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากตาข่ายเวทมนต์ก่อนหน้านี้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นแบบเก่าด้านในของตาข่ายเวทมนต์ถูกตัดและบิดเบี้ยวและทั้งสองสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยตรงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของรูนที่ข้อต่อเท่านั้นเจนนี่เป็นผู้สร้างรูนระดับ4และเธอเก่งเรื่องนี้เกาเหวินพยักหน้าด้วยความพึงพอใจดีมากถ้าอย่างนั้นจากนี้ไปตาข่ายเวทมนต์ทั้งหมดในอาณาเขตทั้งหมดจะสร้างขึ้นบนพื้นฐานของตาข่ายเวทมนต์ของรังไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยืนยันคือมันปลอดภัยแค่ไหนในเวลานี้สิ่งที่โผล่ออกมาจากใจของเกาเหวินคืออันตรายที่ซ่อนอยู่เครือข่ายเวทมนต์ล่มที่ร้ายแรงมากแม้ว่ารีเบคก้าจะพบวิธีที่จะทำให้การบิดเบือนของตาข่ายเวทมนต์ง่ายขึ้นและสร้างเครือข่ายที่ขยายได้ไม่สิ้นสุดแต่ตาข่ายเวทมนต์ทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อกันเพื่อให้ขยายได้อย่างมากแต่ไม่มีข้อสงสัยว่ามีอันตรายแอบแฝงที่ยิ่งใหญ่เมื่อตาข่ายเวทมนต์ทั้งหมดเชื่อมต่อกันนั่นหมายความว่าความเสี่ยงของการโอเวอร์โหลดก็เชื่อมต่อกันด้วยเวทมนต์มหาศาลจะพุ่งพล่านในโครงสร้างที่ขยายได้ไม่สิ้นสุดนี้เมื่อปัญหาหมดไปเวทมนต์ของผู้หลบหนีก็มีแนวโน้มที่จะติดตามตาข่ายเวทมนต์สลายตัวทำลายอุปกรณ์เวทมนต์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับมันบนโลกมีอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆเช่นเซอร์กิตเบรกเกอร์และตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของระบบสายส่งไฟฟ้าดังนั้นเกาเหวินจึงคิดว่าเมจิกเน็ตอาจจำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่คล้ายกันเมื่อรีเบคก้าได้ยินกาวเวิร์นเขาก็หยุดกระทันหันและปากของเขาก็เปิดออกเป็นเวลานานก่อนจะพ่นลมหายใจออกมาฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยจริงๆจากนั้นเธอก็ชื่นชมใบหน้าของเธอคุณเป็นบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ทำไมทุกครั้งที่สิ่งใหม่นี้เพิ่งวาดภาพคุณดูเหมือนจะคิดว่ามันดำเนินมาหลายทศวรรษแล้วและสามารถคิดถึงปัญหาในทางปฏิบัติมากมายได้การไอประสบการณ์ของผู้สูงอายุประสบการณ์ของผู้สูงอายุกาเวิร์นยอวิไอและดำเนินเรื่องให้กลับมาเหมือนเดิมตอนนี้คุณลองคิดดูว่าจะแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของเครือข่ายนี้อย่างไรทั้งหมดนี้อยู่ในโครงสร้างแบบรังผึ้งเวทมนต์นั้นไหลลื่นอย่างอิสระโดยอาศัยกลไกการปรับสมดุลในตัวเองและการระบายของตาข่ายเวทมนต์เพื่อให้แน่ใจว่าเวทมนต์มีความเสถียรแต่เมื่อการปรับสมดุลในตัวเองของยูนิตบางส่วนอยู่นอกเหนือการควบคุมเวทมนต์ที่มากเกินไปก็จะเกินความอดทนของหน่วยที่อยู่ติดกันมันอาจเผายูนิตที่อยู่ติดกันทั้งหมดได้ในทันทีและจากนั้นก็กลายเป็นวงจรอุบาทรีเบคก้าเบิกตากว้างขึ้นราวกับกำลังนึกถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเจนนี่ที่อยู่ข้างๆก็ขมวดคิ้วและพยายามคิดงั้นเราอย่าทำให้ตาข่ายวิเศษใหญ่เกินไปแบ่งมันออกเป็นหลายส่วนโอเคจากนั้นก็สูญเสียคุณค่าของโครงสร้างรวงผึ้งนี้ไปเกาเหวินใส่หัวโครงสร้างรวงผึ้งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตาข่ายวิเศษขยายและเชื่อมต่อได้อย่างไม่มีกำหนดรีเบคก้ามองเกาเหวินด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณหมายถึงบรรพบุรุษของคุณว่ายังไงเกาเหวินมองลงไปที่หน่วยรังผึ้งตาข่ายวิเศษบนโต๊ะแล้วถามทันทีว่าหน่วยรังผึ้ง2หน่วยนี้เชื่อมต่อกันได้อย่างไรเชื่อมต่อโดยตรงรีเบคก้าพยักหน้าแน่นอนปมรูนทั้ง2ถูกกวางเข้าด้วยกันซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่มีประสิทธิภาพที่สุดทำลายการเชื่อมต่อระหว่างพวกเขาดูเหมือนว่าจะไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมในความรู้ของโลกเกาเหวินสามารถใช้ความคิดของโลกก่อนหน้าได้เท่านั้นคุณสามารถเพิ่มพาร์ติชันตัวเชื่อมต่อหินดำราคาถูกมันไม่เลวเลยหินดำเป็นวัสดุวิเศษแต่ความทนทานนั้นแย่มากและความผันผวนของเวทมนต์จะถูกทำลายโดยตรงคุณหมายความว่าหน่วยรังผึ้งแต่ละหน่วยจะถูกแยกออกจากหน่วยอื่นๆด้วยวัสดุกันชนเล็กน้อยที่ทำจากหินสีดำตรงกลางเหรอรีเบคก้าเกาผมแต่ประสิทธิภาพเวทมนต์ของแบล็กสโตนไม่สูงนักดังนั้นฉันเกรงว่าจะทำให้ประสิทธิภาพเวทมนต์ทั้งหมดลดลงมากกว่า1ใน4แต่มันจะปลอดภัยกว่าแม้ว่าบางหน่วยจะควบคุมไม่ได้แต่พวกเขาก็เพียงออกจากเครือข่ายด้วยความเสี่ยงของตัวเองโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งอื่นใดเกาเหวินอธิบายในด้านประสิทธิภาพหน่วยฐานเหล่านี้เชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากหลังจากตื่นมาก็จะชดเชยการขาดประสิทธิภาพและฉันเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นและฉันจะพบวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้อย่างแน่นอนในอนาคตขณะที่เขาพูดเกาเหวินก็หัวเราะตาข่ายเวทมนต์ในปัจจุบันนั้นยังคงล้าหลังมากแม้ว่าโครงสร้างรังผึ้งนี้จะล้าหลังก็ตามมันดึงพลังงานโดยตรงจากสภาพแวดล้อมจากนั้นอุปกรณ์พลังงานเวทมนต์ก็รับพลังงานโดยตรงจากตาข่ายเวทมนต์ไม่มีกระบวนการบัฟเฟอร์ที่ปลอดภัยตรงกลางไม่มีการไหลคงที่ไม่มีการวัดและแม้จะไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสายสวนคุณก็สามารถวางตัวเองบนตาข่ายเวทมนต์ได้โดยตรงคุณคิดว่าวิธีการเชื่อมต่อนี้คุ้มค่าแก่การปรับปรุงหรือไม่รีเบคก้าพยักหน้าอย่างครุ่นคิดและเจนนี่ไม่ค่อยสบายใจนักกับวิธีการสื่อสารที่เท่าเทียมและแสดงออกอย่างสมบูรณ์แบบนี้ดูเหมือนจะระมัดระวังเล็กน้อยแต่แววตาที่เป็นประกายก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเธอกำลังคิดถึงคำพูดของกาเวิร์นนี่เป็นสิ่งใหม่มันมีหนทางอีกยาวไกลกาเวิร์นไม่ยอมให้ทั้งสองสาวอยู่ตรงจุดและคิดถึงปัญหาที่อาจใช้เวลานานในการแก้ไขไปเถอะไม่ต้องกังวลคราวนี้พวกคุณได้บริจาคเงินก้อนโตแล้วหรือยังคุณต้องการรางวัลอะไรฉันอยากเปลี่ยนไม้เท้าของฉันเป็นคริสตัลใหม่รีเบคก้าและคุณปู่ไทเฮาไม่สุภาพและโบกไม้เท้าเหล็กด้วยความยินดีทันทีดูสิคริสตัลบนไม้เท้านั้นเก่ามากเกาเหวินมองดูและพบว่าคริสตัลที่ฝังอยู่บนไม้กายสิทธิ์เหล็กนั้นเก่าไม่เพียงแต่จมูกเท่านั้น
แต่ยังขาดเขาเล็กๆ 2-3 อันด้วยกรงเล็บของคริสตันที่ยึดติดไว้ก็มีการเสียรูปอย่างเห็นได้ชัด TM นี้สามารถทำได้เหมือนคอนสงครามใช่ไหมเกวินขมวดคิ้วและเขาต้องการเกลี้ยกล่อมหลานสาวตัวน้อยของเขาไม่ให้เปลี่ยนคริสตันไปที่โรงงานผลิตเครื่องจักรกลเพื่อหาไคนิโคลัสแล้วเอาแท่งไม้3ด้านที่มีหนามจะดีกว่าดีกว่าที่จะคิดเกี่ยวกับมันแต่ฉันได้ทำงานได้ดีและอารมณ์สุดท้ายของเจ้านายของเธอได้รับการสนับสนุนจากคริสตันจากนั้นเธอก็ถอนหายใจและพูดว่ามีแก่นของระบบไฟอยู่บนหีบสมบัติซึ่งถูกนำมาจากอาณาจักรแก๊งสเตอร์เอาไปเถอะให้รุนคราฟมันสวมไม้เท้าของคุณจากนั้นเขาก็มองไปที่เจนนี่แล้วคุณล่ะคุณต้องการรางวัลอะไรจู่ๆเจนนี่ก็รีคอลงฉันแค่ทำสิ่งที่ฉันทำฉันไม่กล้าให้รางวัลยังไม่เหมาะกับที่นี่หรือเกาเหวินหัวเราะที่นี่การมีส่วนสนับสนุนทั้งหมดจะมีค่าและได้รับการตอบแทนโดยไม่นับถึงที่มาและสถานะของคุณฉันแค่ฟังรีเบคก้าคำนวณหลักๆกระบวนการคือสิ่งที่คุณทำฉันเจนนี่ลังเลและพูดในที่สุดฉันหวังว่าคุณจะตั้งชื่อมิสเตอร์เคธไว้ในรายชื่อผู้ร่วมโครงการฮันนี่คอมเพราะเขาเป็นคนสรุปสูตรที่สำคัญที่สุดแน่นอนหลังจากหารือเกี่ยวกับโมเดลรังผึ้งและสัญญาว่าจะให้รางวัลเกาเวินไม่ยอมให้รีเบคก้าและเจนนี่ออกไปแต่กลับหยิบภาพวาดบางส่วนที่เขาวาดเมื่อไม่กี่วันมานี้และตามความเข้าใจของเขาเองในวันธรรมดาข้อมูลสรุปและแคลคูลัสบางส่วนเกี่ยวกับรูนลอจิกรีเบคก้าสนใจภาพวาดของเกาเวินและเจนนี่ก็เห็นการคำนวณของเกาเวินได้อย่างรวดเร็วคนหลังเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจคุณทำแค่นี้หรือเมื่อคุณไม่ได้ทำอะไรให้ศึกษาข้อมูลที่คุณให้ฉันพยายามรวมประเภทรูนด้วยตัวเองเกาเวินยิ้มและพยักหน้าฉันยังมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีเวทมนต์อยู่บ้างมินี่ไม่ใช่คำถามพื้นฐานเจนนี่มองผลลัพธ์ของเกาเวินอย่างเหลือเชื่อการคำนวณเหล่านี้คือนิสัยการเขียนคุณเคยสัมผัสสิ่งนี้มาก่อนไหมมีความสำเร็จมากมายในด้านคณิตศาสตร์ในอาณาจักรของจักรวรรดิแน่นอนว่าตรรกะของรุนไม่พัฒนาเกาเวินเป็นคนเฉยๆและสถานการณ์จริงมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้เขาไม่ได้สัมผัสตรรกะของรุนมาก่อนแต่ความคิดทางคณิตศาสตร์ที่สะสมในรุ่นสุดท้ายยังคงอยู่ที่นั่นแม้ว่าสูตรจะไม่เป็นสากลตรรกะและแนวคิดการคำนวณก็จะไม่ถูกต้องจนถึงตอนนี้สูตรรุนลอจิกที่เจนนี่รวบรวมยังอยู่ในขั้นตอนที่ค่อนข้างง่ายไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเกาเวินที่จะเข้าใจการคำนวณที่ขยายออกไปตามสูตรเชิงประจักษ์เมื่อเห็นว่าเจนนี่ยังคงมีแนวโน้มที่จะถามคำถามต่อไปเกาเวินจึงรีบมุ่งประเด็นไปที่ขั้นตอนต่อไปอย่างรวดเร็วเรามาดูสิ่งเหล่านี้กันก่อนนี่คือเครื่องยนต์เวทมนต์รุ่นที่2ที่คุณพูดถึงเมื่อครั้งก่อนเครื่องยนต์โรเตอร์คืออะไรรีเบคก้ามองไปที่ภาพวาดตรงหน้าฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนอะไรนี้แบบจำลองดูเหมือนจะเป็นระบบไฟใช่ไหมมันคืออะเรรังสีร้อนซึ่งเป็นเวทมนต์ระดับที่2ที่สามารถปล่อยลำแสงความร้อนที่โฟกัสออกจากโฟกัสของอะเรเกวินอธิบายมันเป็นแค่เวทมนต์ระดับต่ำมันต่ำกว่าลูกไฟลูกใหญ่1ระดับคุณไม่เห็นมันเหรอฉันไม่เห็นมันเลยรีเบคก้าไซบอป้าเฮอร์ตี้สอนฉันเกี่ยวกับรูปแบบคาถารังสีเวทมนต์เธอคิดว่าคาถานี้เหมือนกับลูกไฟบางทีฉันอาจจะเรียนรู้ผลลัพธ์ได้ฉันเรียนรู้คาถานี้สมองของโรงเรียนเจ็บแล้วมีเงาจิตเมื่อฉันเรียนรู้วิธีแปลงรูปแบบคาถานี้เป็นทีมฉันจะนอนในบทเรียน 2-3 บทเรียนเมื่อมองดูหลานสาวคนโตที่สารภาพเรื่องประวัติศาสตร์คนผิวดำอย่างตรงไปตรงมาเกาเหวินก็ตกตะลึงอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่ารังสีร้อนไม่ใช่มนต์สะกดลึกแม้ว่าในมุมมองของเกาเหวินแล้วยูนี้เป็นความร้อนที่สามารถยิงออกไปในเอฟเฟกต์แสงและเงาได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงเวทมนต์รองเท่านั้นมันดีกว่าระดับแรกลูกไฟขนาดเล็กนั้นสูงกว่า1ระดับและรีเบคก้าก็เป็นนักมายากล3ระดับที่สามารถพึ่งพาความแข็งแกร่งทางจิตใจอันทรงพลังของเขาเพื่อดึงลูกไฟลูกใหญ่ออกมาได้มีเหตุผลที่จะบอกว่ารังสีที่ลุกไหม้ไม่เป็นปัญหาสำหรับเธอแต่ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ในสาขาที่ไม่ธรรมดาของโลกสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์ด้านนักแสดงถูกกำหนดให้ไปสวรรค์สำหรับนักเวทที่ต้องอาศัยคุณสมบัติส่วนตัวในการร่ายเวทถ้ามีข้อบกพร่องตามธรรมชาติในการร่ายไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีอะไรผิดปกติการพยายามมากเกินไปอาจทำให้สมองของคุณเสียหายได้อย่างไรก็ตามมีคะแนนพิเศษที่นี่แม้ว่ารีเบคก้าจะมีแค่ลูกไฟแต่ในความเป็นจริงเธอสามารถอ้างได้อย่างแข็งกร้าวว่าเธอจะมีจุดเวทมนต์เล็กๆ2จุดนั่นคือลูกไฟขนาดเล็กและจุดสำคัญคือลูกไฟขนาดใหญ่คาถาทั้ง2มีระดับและระดับเดียวกันและแบบจำลองคาถาของพวกมันแทบจะเหมือนกันทุกประการยกเว้นว่าคาถาหลังต้องเพิ่มเวทมนต์และการควบคุมด้วยพลังจิตที่สูงกว่ารีเบคก้าบันทึกได้แค่แบบจำลองคาถาและแบบจำลองคาถานี้เป็นเพียงลูกไฟดังนั้นเธอจึงบอกว่าเธอจะมีคาถา2คาถาได้โดยไม่มีปัญหาเกาเหวินรู้สึกเสมอว่าหากหญิงสาวยังคงวิ่งบนสายพรสวรรค์นี้ไม่ช้าก็เร็วเธอก็จะสามารถชี้ให้เห็นถึงนิวเคลียร์ฟิวชั่นได้คุณอยากจะแสดงอะไรให้ฉันเห็นบรรพบุรุษคนนี้รีเบคก้าได้อ่านภาพวาดมาบ้างแล้วและถามอย่างสงสัยว่าคุณพร้อมที่จะสร้างเครื่องยนต์เวทมนต์แบบโรเตอร์นี้แล้วหรือยังเมื่อพูดถึงการสร้างเครื่องจักรเวทมนต์ที่ซับซ้อนหรืออุปกรณ์ประกอบฉากเวทมนต์ขั้นสูงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กวนใจเราคือการแทรกแซงเกวินกล่าวถึงสิ่งที่เขาคิดเมื่อเร็วๆนี้การไหลเวียนของพลังงานระหว่างอาเรเวทมนต์และรูนสามารถทำให้เกิดการรบกวนได้อาเรเวทมนต์2ชุดที่อยู่ติดกันก็จะรบกวนซึ่งกันและกันเช่นกันเนื่องจากความซับซ้อนของระบบกฎหมายและโหนดรูนจำนวนมากการรบกวนจึงยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นนี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อุปกรณ์ประกอบฉากเวทมนต์ระดับสูงได้ผลตอบแทนต่ำและราคาสูงข้อมูลแบบเดิมไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์และนี่คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดว่าทำไมจึงเป็นเรื่องยากที่จะเผยแพร่สิ่งของพิเศษเจนนี่ดูสูตรการคำนวณที่เกาเหวินเขียนขึ้นแล้วจู่ๆก็มีความคิดบางอย่างปรากฏขึ้นเผยให้เห็นแววตาที่ครุ่นคิด
เกาเวินกล่าวต่อว่าคราวที่แล้วมีการพูดถึงเครื่องยนต์โรเตอร์ปัญหาเดียวที่มีก็คือการรบกวนอะไรการผลักกันนั้นมากเกินไปและการจัดเรียงก็สมมาตรดังนั้นการรบกวนจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนได้ฉันต้องยอมแพ้ชั่วคราวและรังสีความร้อนนี้ฝ่ายไม่น่าจะมีปัญหาการรบกวนในอะไรรังสีความร้อนใช่หรือไม่รีเบคก้าพูดด้วยความมั่นใจเล็กน้อยถึงแม้ว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นแต่ฉันรู้ว่าอะไรนี้เป็นเทคโนโลยีสำหรับผู้ใหญ่นักเวทหลายคนชอบที่จะอยู่ในเวทมนต์ของตัวเองเป็นการดีที่จะวางกับดักแบบนี้ไว้ในหอคอยและมันไม่ระเบิดสิ่งรอบๆตัวเหมือนลูกไฟมันสามารถแก้ปัญหาผู้บุกรุกเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำมากกาเวินโบกมือใช่มีการใช้อะเรรังสีความร้อนแต่นั่นเป็นเพราะนักเวทแบบดั้งเดิมแก้ปัญหาการรบกวนโดยการแกะสลักมันไว้บนฐานเวทมนต์นำทางที่มีราคาแพงแต่ฉันวางแผนที่จะวาดมันในราคาถูกมากบนสีแดงพื้นผิวทองแดงวัสดุรูนคือไซคอวอทอราคาถูกและหมากฝรั่งเลือดแดงซึ่งมีปัญหาการรบกวนเจนนี่เดาความหมายของกาเวินอย่างคลุมเครือคุณต้องการลดต้นทุนแต่การวาดอะไรบนวัสดุนำทางที่ด้อยกว่าหมายความว่าระดับพลังงานของแต่ละรูนจะถูกระงับโดยวัสดุและพลังที่มีประสิทธิภาพจะลดลงในเพื่อให้แน่ใจว่าอะไรสามารถทำงานได้จำเป็นต้องเพิ่มพลังที่มีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มจำนวนรูนในแนวคิดนักเวทแบบดั้งเดิมยิ่งจำนวนรูนมากเท่าไรความน่าจะเป็นของการรบกวนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นใช่กาเวินพูดอย่างไม่รีบร้อนการวาดหรือแกะสลักลวดลายบนวัสดุพื้นฐานที่มีลำดับต่ำหรือการสร้างรูนด้วยวัสดุคุณภาพต่ำจะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพของรูนลดลงมีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าอะเรสามารถใช้เอฟเฟกต์ดั้งเดิมได้โดยการเพิ่มจำนวนรูนและยิ่งร้อยแก้วมีโอกาสสูงที่อะเรจะพังเนื่องจากการรบกวนผู้วิเศษแบบดั้งเดิมแก้ปัญหานี้ด้วยกฎหมายช่วงเวลาถูกจารึกไว้บนวัสดุคุณภาพสูงราคาแพงเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้วยโครงสร้างอะเรที่มีความคล่องตัวมากที่สุดพวกเขาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงในลักษณะนี้เพราะพวกเขาไม่ได้ขาดแคลนรีเบคก้าแต่บรรพบุรุษคุณได้พยายามสร้างสิ่งของพิเศษคุณจะพูดคำนั้นยังไงเกาเหวินเหลือบมองเธออย่างรวดเร็วการผลิตจำนวนมากราคาไม่แพงจากนั้นเขาก็พูดต่อไปว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากธรรมชาติการรบกวนที่ไม่เหมือนใครของเวทมนต์การรบกวนของอะไรเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการผลิตจำนวนมากด้วยต้นทุนต่ำมันทำให้ต้นทุนของไอเทมเวทมนต์ระดับต่ำหลายชิ้นสูงขึ้นและทำให้ผมต้องออกแบบเครื่องจักรหลายเครื่องไม่สามารถทำงานได้แต่ตอนนี้เรามีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาการรบกวนแนวคิดคือการคำนวณโดยใช้ตรรกะของรูนเจนนี่เริ่มสนใจแล้วเธอศึกษาเกี่ยวกับกฎของรูนมาหลายปีแต่เธอใช้เมทริกการออกแบบของเธอเพื่อทำภารกิจของอาจารย์ให้สำเร็จนี่คือเธอในระดับที่สูงขึ้นฉันตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ปรมาจารย์ดั้งเดิมเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของอะเรเวทมนต์จะนำไปสู่การรบกวนและการพังทลายของอะเรเวทมนต์แต่ในความเป็นจริงเราสามารถคำนวณได้จากสูตรรูนการเพิ่มขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดการรบกวนในทางตรงกันข้ามยิ่งมีรูนมากขึ้นเท่าไรอะเรก็จะมีความสามารถป้องกันการรบกวนที่สูงขึ้นซึ่งทำให้เกิดการรบกวนได้จริงนั่นคือปมการรบกวนที่สร้างขึ้นโดยรูนในการจัดวางแบบเฉพาะเจาะจงเพียงเพราะเกิดรอยต่อของการรบกวนการรบกวนคือการเพิ่มขึ้นแบบเลขชี้กำลังซึ่งเกินความสามารถในการป้องกันการรบกวนของรูนที่เพิ่มขึ้นมากดังนั้นผู้คุณจึงเชื่อเสมอมาว่าตราบใดที่อะไรมีมากขึ้นก็จะไม่เสถียรกาเวินหัวเราะและยิ้มอย่างมีความสุขมากใช่แล้วด้วยตรรกะรูนเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เหมือนพ่อหมดแบบดั้งเดิมและเราไม่จำเป็นต้องใช้โชคและประสบการณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อออกแบบอะไรเหมือนพวกเขาฉันออกแบบเครื่องยนต์เวทมนต์ประเภทโรเตอร์เราสามารถปรับแต่งการจัดเรียงรูนของอะไรการผลักแต่ละอันได้อย่างละเอียดและแม้แต่ออกแบบวิธีการผลักใหม่เพื่อลดปมรบกวนคุณยังสามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้เพื่อวางผู้ที่ต้องการวัสดุนำทางราคาแพงอะไรของวัสดุที่สามารถทำได้นั้นวาดหรือแกะสลักบนแผ่นทองแดงๆราคาถูกทำให้ราคาถูกกว่าสำหรับการใช้งานของทุกคนทุกคนสามารถใช้เจนนี่รู้สึกกลัวอย่างเห็นได้ชัดกับคำพูดนี้เป็นไปได้เหรอกาเวินถามประโยคหนึ่งว่าทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ตอนนี้แม้แต่คนเผาอิฐและคนงานเหมืองในดินแดนก็ยังใช้เครื่องมือเวทมนต์เครื่องยนต์เวทมนต์ไม่ใช่ของวิเศษจริงๆหรือเจนนี่พูดไม่ออกแล้วคุณต้องการให้เราคำนวณสิ่งเหล่านี้ในครั้งหน้าหรือไม่รีเบคก้ามองไปที่ภาพวาดที่กาเวินหยิบออกมาและทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็แสดงท่าทางกระตือรือร้นโอ้ฉันเห็นว่าคุณทุ่มเทให้กับแต่ละอย่างเช่นกันนอกจากอะเรเวทมนต์แล้วให้ทำเครื่องหมายช่วงราคาของวัสดุพื้นฐานและวัสดุรูนคุณต้องการให้อะเรทำงานบนพื้นฐานราคาถูกเช่นนั้นหรือไม่ดูท้าทายมากมีความมั่นใจไหมกาเวินถามด้วยรอยยิ้มรีเบคก้ามีหีบพิเศษเจนนี่ยิ้มเล็กน้อยอย่างเขินอายและระมัดระวังฉันจะทำงานหนักและจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเด็กสาวทั้งสองออกไปพร้อมกับรูปวาดและวัสดุใหม่ๆมากมายส่วนกาเวินก็ผ่อนคลายปล่อยให้ร่างกายส่วนบนพิงกับพนักพิงเก้าอี้และปล่อยให้ความคิดของเขาล่องลอยไปเขาคิดว่าในที่สุดเขาก็พบวิธีที่ถูกต้องในการพาผู้คนธรรมดาเข้าสู่ดินแดนอันลึกลับนี้เขายังเข้าใจหนทางในการปล่อยให้เวทมนต์ของโลกดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดธรรมชาติของสิ่งที่คุณต้องการบรรลุที่มีมนต์ขลังคือการทำให้ความรวดเร็วของเขากลายเป็นความช่วยเหลือสูงสุดอย่างแท้จริง
ในโลกที่ปราศจากเวทมนต์ความคิดที่สามารถแปลงร่างให้กลายเป็นความจริงได้อาจต้องใช้เวลาหลายปีหรือหลายทศวรรษและใช้ความพยายามมาหลายชั่วอายุคนกระบวนการผลิตและปรับปรุงเครื่องมือที่ยากลำบากใช้เวลาส่วนใหญ่แต่ในโลกที่มีเวทมนต์อยู่กระบวนการนี้สั้นลงอย่างมากจริงๆแล้วต้นทุนเวลาเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่างสมองกับปากกาและกระดาษตราบใดที่นักเวทเร็วพอและแม่นยำเพียงพอตราบใดที่เขาสร้างโมเดลคาถาสำเร็จชั่วครู่คาถาของเขาก็จะกลายเป็นสิ่งที่จะมีผลในความเป็นจริงแม้ว่าเวทมนต์ของพวกเขาจะมีไว้เพื่อตัวเองเท่านั้นก็ตามแต่ความจริงที่เวทมนต์สามารถสร้างขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกาเหวินต้องทำคือเปลี่ยนคาถาเหล่านี้ให้เป็นเครื่องยนต์เวทมนต์ปืนรังสีความร้อนระเบิดคริสตัลตาข่ายเวทมนต์แบบรวงผึ้งซากปรักหักพังโบราณกำลังหมอบอยู่ในความมืดยุคสหัสวรรษไม่ได้กัดกร่อนวัสดุก่อสร้างเทียมที่แข็งแกร่งแต่ได้กัดกร่อนบรรยากาศของมนุษย์ที่ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่ที่นี่อากาศเย็นและชื้นเข้าไปพัวพันกับความผันผวนของทางเดินและห้องต่างๆไม่มีความโกรธหรือความตายอยู่ในอากาศบรรยากาศนี้คงอยู่นานจนถูกทำลายโดยคนนอกแสงจากไม้เท้าวิเศษส่องแสงสว่างให้ทางข้างหน้าและหน่วยรบเซซิลที่ติดอาวุธหนักก็เดินลึกเข้าไปในทางเดินภายใต้การนำของอัศวินไบรอนพวกเขาระมัดระวังและจดจ่อกับสิ่งที่ทำราวกับว่าพวกเขาพร้อมที่จะจัดการกับพวกที่โฉบมาจากความมืดสัตว์ประหลาดที่ออกมาถึงแม้ว่าพวกมันจะเข้าไปในโบราณวัตถุจนถึงตอนนี้สิ่งมีชีวิตเดียวที่พวกเขาเห็นก็คือหนูเพียงไม่กี่ตัวอัศวินไบรอนอยู่แถวหน้าของทีมและมีทหารอยู่ข้างหลังเขาถือตะเกียงน้ำมันในกรณีของสปาไรวิเศษที่ส่องสว่างการส่องสว่างของตะเกียงน้ำมันจะไม่มากจนเกินไปหน้าที่หลักคือแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อมีภาวะขาดออกซิเจนและตอบสนองเมื่อมีเงาและสิ่งที่ไม่สะอาดรอบตัวตามคำสั่งที่ออกโดยเกาเหวินพวกเขาได้เข้าไปลึกในซากภูเขาโบราณแห่งนี้ตอนนี้เป็นวันที่2ของกิจกรรมในซากปรักหักพังสิ่งที่เห็นระหว่างทางยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเป็นเพียงทางเดินที่วางแผนไว้อย่างดีกว้างขวางและน่าตื่นตาตื่นใจและห้องที่ว่างเปล่าโครงสร้างภูเขาในตอนต้นทำให้ผู้คนรู้สึกซับซ้อนมากแต่หลังจากช่วงเวลาแห่งการสำรวจพวกเขาก็สามารถเข้าใจกฎได้สถานที่แห่งนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่หลงทางอย่างชัดเจนแต่ไม่ว่าจะเห็นสิ่งที่น่าเบื่อแค่ไหนบนถนนสายนี้ไบรอนก็ทำหน้าที่ของเขาในการวาดแผนที่และทำเครื่องหมายห้องต่างๆแสงแห่งสปาไรวิเศษส่องเข้าไปในห้องลึกอีกห้องหนึ่งเบรอนและคนอื่นๆมาถึงสุดทางเดินที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นทางเดินที่3ชั่วคราวทหารเดินขบวนอย่างระมัดระวังและยืนยันว่าความปลอดภัยของห้องนั้นอยู่ที่ประตูดาวพวกเขากำลังจะไปพักที่นี่การสำรวจซากปรักหักพังโบราณอันมืดมิดเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าหงุดหงิดการออกแรงกายระหว่างเดินนั้นไม่ได้อะไรเลยแต่การสำรวจในความมืดถือเป็นการทดสอบจิตวิญญาณของมนุษย์ทหารที่นำมาในครั้งนี้เป็นทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์แล้วแต่ยังต้องพักให้ทันเพื่อไปต่อหลังจากตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงแล้วทหารก็ตั้งค่ายพักแรมในพื้นที่โล่งตรงมุมห้องพวกเขาวางเสากระโดงวิเศษไว้รอบๆเพื่อให้แสงสว่างจากนั้นหยิบอาหารและน้ำแห้งของตัวเองออกมาและใช้เวลาในการเติมพลังให้กับพวกมันไบรอนนั่งอยู่ในเวทมนต์ถัดจากเสากระโดงดูแผนที่ในมือข้างแสงไฟแผนที่ที่วาดด้วยมือนี้แสดงพื้นที่ที่สำรวจเนื่องจากทางเดินและห้องต่างๆมีลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยแผนที่จึงเรียบง่ายและเข้าใจง่ายแม้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแบบ3มิติจะทำให้การวาดแผนที่มีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหากระนาบของแต่ละชั้นถูกกวาดบนกระดาษเพียงอย่างเดียวไบรอนซึ่งเป็นทหารรับจ้างคุ้นเคยกับสิ่งนี้เป็นอย่างดีผู้ใหญ่ชั้นนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยทหารผ่านศึกกล่าวสิ่งที่มีประโยชน์ถูกกลบออกไปแล้วของมีค่ามักจะอยู่ในที่ลึกไบรอนตอบโดยชี้ไปที่สถานที่บนแผนที่ตามกฎก่อนหน้านี้นี่ควรเป็นก้าวสำคัญไปสู่ระดับต่อไปไปที่นี่ทีหลังไปใช่ไบรอนกลับมาสนใจแผนที่อีกครั้งและเหลือบมองตะเกียงน้ำมันที่เพิ่งเปิดอยู่เปลวไฟสว่างจ้ายังคงลุกไหม้และสั่นเทาตามสายลมเดี๋ยวก่อนลมมาจากซากปรักหักพังของภูเขาที่ไหนรูระบายอากาศไม่ก่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศขนาดใหญ่เช่นนี้หรือไม่ความระมัดระวังที่ได้รับการปลูกฝังในช่วงสมัยทหารรับจ้างทำให้ไบรอนไม่ละทิ้งรายละเอียดนี้เขาปิดแผนที่ทันทีและเอานิ้วเปียกด้วยน้ำลายเพื่อสัมผัสลมที่นี่มีอากาศไหลเวียนเขาเตือนทันทีให้ไฟเพิ่มอีก 2-3 ดวงแล้วมองหามันห้องนี้คนมีทางเข้าออกมากกว่า1ทางทหารลงมือทันทีและเริ่มมองหาประตูและอวัยวะที่ซ่อนอยู่ในห้องและในไม่ช้าพวกเขาก็พบความผิดปกติในตอนท้ายของห้องผนังด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมคล้ายประตูและมีกองเศษซากผุพังอยู่ข้างๆพื้นที่ปิดภาคเรียนเป็นชั้นไม้และเศษเหล็กหลังจากผุกร่อนนับพันปีก่อนที่ห้องจะสลัวและซากปรักหักพังก็สามารถมองเห็นผนังและกองเศษซากที่คล้ายกันได้ร่องรอยส่วนใหญ่หลงเหลืออยู่หลังจากถอดอุปกรณ์ออกดังนั้นทหารจึงไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้แต่มีกระแสลมพัดออกมาจากสถานที่แห่งนี้ซึ่งเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอย่างชัดเจนไบรอนสั่งให้ทหารเอาเศษซากที่สะสมออกและเผยให้เห็นชิ้นโลหะที่ฝังอยู่ในผนังมันเป็นทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ถึงครึ่งเมตรตั้งฉากกับพื้นและครึ่งหนึ่งฝังอยู่ในผนังส่วนที่เปิดเผยถูกปกคลุมไปด้วยลวดลายที่ซับซ้อนและส่วนบนยังคงเป็นระนาบเอียงลงเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถใช้เป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางสิ่งของได้นี่คืออะไรทหารคนหนึ่งมองไปที่เสาเหล็กด้วยความสงสัยใบหน้าของเขามีท่าทีประหม่ามันคงไม่ใช่กับดักหรอก
ไม่ไบรอนไซวันนึกถึงสามัญสำนึกบางอย่างที่เกาเหวินบอกกับตัวเองตามคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ของดายุครูปหลักแบบนี้มักใช้กันแบบนี้ขณะที่เขาพูดเขาก็วางมือบนระนาบเอียงที่ด้านบนของวัตถุที่เป็นโลหะแต่วัตถุโลหะกลับไม่ตอบสนองใบหน้าของไบรอนไร้ที่ติแน่นอนว่าสิ่งของส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้ไม่สามารถใช้งานได้ท้ายที่สุดแล้วมันจะแย่ลงหลังจากผ่านไปนานนี่คือสามัญสำนึกทหารคนหนึ่งพูดอย่างเชื่องช้าผู้ใหญ่คุณหยิบถุงมือขึ้นมาหรือยังใบหน้าแก่ๆของไบรอนไม่ได้แดงเลยและเขายังมองไปที่ทหารตัวใหญ่ด้วยงั้นก็ลองดูสิสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่ใช่ทหารที่ไบรอนนำออกมามันไม่สุภาพเลยหลังจากถอดถุงมือออกฉันได้เรียนรู้ว่าไบรอนเพิ่งสวมอะไรบนทางลาดในวินาทีต่อมารูปแบบที่ซับซ้อนบนพื้นผิวของวัตถุโลหะ ก็สว่างขึ้นเล็กน้อยและมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยจากที่ไหนสักแห่งเมื่อใบหน้าของทหารตกตะลึงไบรอนก็ได้ยินเสียงโลหะข้างในมีเสียงที่บิดเบี้ยวและทึบผิดปกติการตรวจจับเครื่องทดสอบตัวอย่างช่วงเวลาการคงตัวอนุญาตให้ผ่านไปได้เปิดประตูห้องกักขังจากนั้นพร้อมกับเสียงออร์แกนโบราณที่ลึกลงไปในผนังก็หันเข้าด้านในและเผยให้เห็นทางเดินที่ซ่อนอยู่ก่อนหน้านี้ทุกคนตะลึงและตะลึงฉันไม่ได้ทำอะไรเลยทหารรีบชักมือกลับและดูประหม่าและหมดหนทางพวกคุณทุกคนดูมันไบรอนเหลือบมองไปที่ทางเดินมืดๆด้านหลังประตูจากนั้นก็ถอดถุงมือออกแล้ววางมือบนทางลาดโลหะอุปกรณ์โลหะยังส่องสว่างและได้ยินเสียงแบบเก่าจากภายในอย่างรวดเร็วการตรวจจับตัวทดสอบตัวอย่างระยะเวลาการรักษาเสถียรภาพได้รับอนุญาตประตูแยกเปิดอยู่แล้วฉันทำได้เหมือนกันเหรอไบรอนตะลึงจากนั้นก็ขมวดคิ้วแล้วสั่งทหารมาลองดูสิทหารมีมือแบบเดียวกันบนอุปกรณ์นั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เหมือนกันทุกประการนั่นคืออุปกรณ์โลหะสว่างขึ้นและมีเสียงออกมาจากด้านในเพื่อแจ้งการอนุญาตกล้าที่จะผ่านการทดสอบเมื่อบุคคลนั้นสวมใส่มันส่วนใหญ่พังหลังจากทดสอบทหารทั้งสองอีกครั้งไบรอนก็โล่งใจเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วของเก่าเช่นนี้ทหารคนหนึ่งถามอย่างระมัดระวังท่านผู้ใหญ่ยังมีคนอยู่อีกหรือเข้าไปดูสิไบรอนยังคงระมัดระวังแต่หัวใจของเขากลับเต้นรัวเล็กน้อยในฐานะอดีตทหารรับจ้างที่ไม่เคยทุบทำลายซากปรักหักพังทางตอนใต้ดูเหมือนว่าเขาจะได้กลิ่นของดีๆตามมหามนันในที่สุดก็เจอนิดหน่อยในขณะที่ไบรอนและคณะของเขายังคงขุดต่อไปในซากภูเขาก็มีแขกคนใหม่เข้ามาสู่ดินแดนใหม่ของตระกูลเซซิลด้วยเช่นกันนี่คือหญิงสาวสง่าสวมชุดผ้ากอสสีอ่อนไม่เหมือนอันสูมีผมยาวไว้ด้านหลังมีผ้าคลุมหน้าสีลาเวนเดอร์เหลือเพียงคู่ที่สดใสและว่องไวแมงป่องถูกเปิดโปงแล้วเดินเข้าไปอาณาเขตของเซซิลเป็นทางกว้างใหญ่ผ่านด่านทหารผ่านค่ายและตอนนี้เป็นประตูเมืองเดินผ่านบ้านไม้อันประณีตที่ประชุมของเซซิลมาและไปอยู่ข้างเธอเพื่อยุ่งวุ่นวายแต่ทุกคนก็เมินเฉยต่อมันผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมเดินอย่างยิ่งใหญ่เฝ้าสังเกตเมืองซึ่งตามทฤษฎีแล้วมีอายุเพียงไม่กี่เดือนบ้านไม้ที่จัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถถือได้ว่าเป็นอาคารเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสถานที่อื่นๆท้ายที่สุดแล้วในส่วนใหญ่ของยุคนี้สภาพความเป็นอยู่ของพลเรือนไม่สามารถเทียบได้กับบ้านเหล่านี้แต่ในความเป็นจริงบ้านไม้เหล่านี้ยังคงเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจนการก่อสร้างเพราะทั้งสองฝั่งของถนนเซนซี่คุณยังสามารถเห็นบ้านที่กำลังถูกทุบและสร้างใหม่บ้านเหล่านี้ถูกบดอัดและสร้างด้วยอิฐและกระเบื้องซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นบ้านรุ่นต่อไปในเมืองนี้เสียงแปลกๆดังมาจากที่ไกลๆผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมมองดูเสียงก็พบว่าทิศทางของเสียงนั้นเป็นอาคารโรงงานที่มีควันเธอเดินไปเปิดประตูอย่างอยากรู้อยากเห็นและเห็นด้านในสายตาก็ตกตะลึงปรากฏว่านี่คือที่สำหรับเผาอิฐแต่มีเครื่องจักรแปลกๆ2เครื่องอยู่ในที่พักพิงตรงกลางสนามหญ้าเครื่องจักรเครื่องหนึ่งมีปฏิกิริยาเวทมนต์ที่ชัดเจนมันถูกหมุนด้วยอวัยวะวิเศษและใช้เราอันทรงพลังขับเคลื่อนเครื่องจักรอีกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่และเครื่องจักรกดส่วนผสมของตะกอนที่เป็นวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องลงในอิฐพอร์ซาเลนทั่วไปเครื่องจักรทั้ง2นี้ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังไม่ต้องการการควบคุมที่ซับซ้อนอีกด้วยมีเพียงพลเรือน2คนที่สวมผ้าเดนิมเท่านั้นที่เฝ้าดูเครื่องจักรนี้และผู้คนจำนวนมากขึ้นกำลังยุ่งอยู่กับการบรรทุกอิฐที่ขึ้นรูปอย่างรวดเร็วลงบนรถเข็นแล้วดันพวกมันอย่างเรียบร้อยไปอีกด้านหนึ่งของลานเป็นเตาเผาแบบแถวที่มีขนาดใหญ่กว่าเตาเผาอิฐธรรมดาหลายเท่าอุปกรณ์วิเศษใหญ่ๆ2อันนั้นคืออะไรนะอะไรนะสถาบันเวทมนต์แล้วพวกผู้ใช้เวทมนต์ที่ควบคุมพวกเขาล่ะใครเป็นผู้ฉีดเวทมนต์เข้าไปในตัวพวกเขาใครเป็นผู้ควบคุมการไหลของเวทมนต์ใครเป็นผู้ควบคุมความเร็วและการเริ่มต้นและหยุดเป็นเรื่องยากสำหรับคนธรรมดา2คนที่ไม่มีปฏิกิริยาเวทมนต์หรือไม่พูดถึงมันสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนจะสามารถสัมผัสได้ถึงปฏิกิริยาเวทมนต์ทุกที่นี่มันแปลกจริงๆเหรอที่ดินแดนแห่งนี้สร้างขึ้นบนจุดโฟกัสของเวทมนต์หญิงสาวที่สวมผ้าคลุมหน้าขมวดคิ้วอย่างดูดีเธอต้องการแยกเครื่องทั้งสองออกจากกันแล้วดูมันแต่เพื่อทำการเคลื่อนไหวพิเศษเช่นนี้ฉันกลัวว่าคำแนะนำที่แอบแฝงหรือทางจิตวิทยาจะไม่ถูกต้องดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงใส่หัวอย่างเสียใจและออกจากสนามเพื่อปิดประตูในขณะนี้เสียงที่คุ้นเคยและมีพลังก็ดังขึ้นจากด้านหลังของเธออ๋อคุณเป็นใครกันแน่